การ์ดนะถูกต้องนะส่วนทางด้านของชัยนาเองคือบวกให้ชนะนะครับถึงจะขึ้นบ้านได้นี่เป็นเกมแรกนะฮะจาก Best of 7ในระบบ Global Band Pick ครับทั้ง10ตัวบนหน้าจอเนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้อีกสำหรับทั้ง2ฝั่งครับในเกมที่2เฉพาะฝั่งเดียวกันเฉพาะฝั่งที่เราเลือกเองนะแต่คนอื่นแต่ฝั่งเขาเนี่ยเลือกในตัวที่เราเล่นไปแล้วได้นะครับต้องนะฮะเอาละฮะตอนนี้ดูกันนะครับว่าเกมแรกจะเป็นอย่างไรน้องๆสามารถทายผลในช่องแชทได้นะครับนะฮะซึ่งไม่มีรางวัลให้นะครับทายกันเล่นๆถ้าทายถูกพวกเราก็จะให้รางวัลเป็นชมว่าเก่งมากๆสุดยอดไปเลยครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆจงทำดี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 เข้ามาเอาละครับโค้ชจับมือกันแล้วคุณทำอะไรจดเนื้อเพลงชิปกับเดลอ่ะใช่ไม่คิดว่าจะได้ยินนะเริ่มครับสำหรับคู่ที่2ในวันนี้รอบควอเตอร์ไฟนอลครับอารีนาออฟเวอร์เวิลด์คัพ2019ครับระหว่างเวียดนามไวกัสเจอกับไชน่าโอ้สีแดงทั้งคู่ด้วยโอ้อาคาชิกับโอป้าครับมาเร่งเคลียร์กลางก่อนเลยฮะครับผมกับการครับทูเลนเองครับก็เล่นค่อนข้างที่จะเอาจริงแล้วทูเลนก็อยู่ในระยะของการโป๊กของลิเลียน่านะไม่ได้ยืนสบายขนาดนั้นนะครับแต่ทางของชนะเป็นสเกลแล้วครับว่าเริ่มที่ไหนหลายคนถามว่าโรมมิ่งเล่นยังไงมีหน้าที่อะไรบ้างต้นเกมการสเกลก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันจะดูครับ PS Man นะครับหายไปครึ่งหลอดครับเจ็บอยู่เรียกว่าเลี้ยงซูเปอร์แมนก่อนเลยนะโอ้แล้วเทวนาเจอกับเบลดัมก็ต้องบอกเลยว่าเบลดัมได้เปรียบไม่แก้เหรอใช่เหรอ เอาอะไรไปได้เปรียบล่ะทำไมได้เปรียบฮะไม่ครับเดี๋ยวนัดได้เปรียบฮะเอาแล้วเข้าลึกด้วยเอ็นครับงัดโอป้าทิ้งออกไปฮะผมก็คิดนึกว่าเรื่องจริงจังไม่จริงจังหรอกเอาอะไรไปได้เปรียบล่ะคุณกดท่าสองไงแข็งแกร่งก็เอาไว้ยิงเล่นอ่ะเป้าซ้อมยิงอ่ะเป้าซ้อมยิงตอนแรกก็เป้าซ้อมยิงหลังๆนี่ไม่ได้ซ้อมยิงให้เป็นซ้อมยิงให้ตายเป้าซ้อมฆ่าหลังๆโอ้ความน่าสนใจครับแอนเน็ตไม่ได้เลือกที่จะออกมาเป็นวอเตอร์เจมเพื่อเร่งเงินฮะแต่เลือกที่จะออกมาเป็นทางด้านของสโตนนะฮะน่าจะขึ้นเป็นเอาแล้วทางผีผ่านพับพุทธมหาจารุสตาวลูกปากตับโอ้โหกว่าจะได้เฟิร์สบัตครับบาดเจ็บไปหลายครับและโดนแก้คืนไป1ตัวเรียบร้อยกระแทกได้สวยงามครับและไล่ฆ่าคืนครับเป็น2ต่อ2ครับโอ้บวกกันสนั่นหวั่นไหวจริงๆครับเป็น2ต่อ3ครับใช้หน้านำเอาแล้วครับเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านโดนนะฮะโอ้โดนข้อประตูแตกเลยฮะโอ้โหสวัสดีมีใครอยู่ไหมเมื่อกี้นี้นี่และกดอัตติด้วยผักวิจิตเบลนี่ครับโอ้โหวิจิตเบลไม่ได้เพราะว่าเขาติดนะครับอัตติอยู่ครับตัวแดงโอ้โหสองรอบสองรอบนี่ฉีดเอาอัตติหมดอัตติหมดเจอเถียงอ่ะรู้แล้วครับทำไมยีน่าถึงได้รับความนิยมนะครับดูกันเราเองนะครับใช่ฮะแล้วซูเปอร์แมนพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาจริงครับเหมือนบังคับยีน่าให้ต้องกดสกิลตรงนั้นเหลือถ้าเกิดว่าไม่ยอมกดเนี่ยอาจจะลากโดนไปฆ่าในน้ำอ่ะใช่นะครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้อาจจะมีเพื่อนมาเติมหรืออาจจะตายด้วยตัวเองเลยก็ว่าได้นะครับเอ้าเพียสแมนครับในเลนไม่ตายครับโอ้เชนหยางอ่านการไกลไปฆ่าครับเมื่อกี้น่าจะกลัวนัวกับทางด้านของแฟนอยู่ด้วยหรือเปล่าว่าแฟนเลือดน้อยมากคือเรียกว่าเป็นเหยื่อล่ออ่ะโอ้แต่ทางด้านของเอล่าครับเรียกว่าแหมไปอำเภอดีไหมไปแจ้งเกิดไหมถ้าจะยืนสบายขนาดนี้แต่ก็บางเฉียบอยู่นะถ้าเกิดว่าคลิกแนกกับซุปเปอร์แมนเข้าถึงเนี่ยทีเดียวหายเลยนะต้องทรงนั้นต้องทรงนั้นนะครับแต่หน้าองศาสุดนี้เอ็นละตอนเนี้ยเอ็นจริงๆครับต้องรอเพื่อนมาช่วยครับเพื่อนลงมาแล้วฮะตอนนี้ไปที่หน้ามังกรครับอภิสาวดากอนเคดาสกับแล้วเวียดนามไวการ์ดจะเป็นคนที่เก็บได้ครับเขียนโอ้วางกิ้วสายแต่ปุ๊บไม่โดนครับเดินมาชั้นอัลพอร์ทัลแต่ด้านซ้ายอากาชิครับเหมือนจะโดนจับจากเชนหยางอันติเมทค่อนข้างสวยครับดูเลนถอยไปก่อนครับตู้แมนกระโดดมากระแทกโอ้และเขียนครับบินหนีเอาไปโอป้ากำลังจะตายครับทิ้งสกิลไว้ตรงนั้นและช้างครับตายไปแล้วเรียบร้อยครับตามไปฆ่าแอนเน็ตได้แต่ไอร่างครับก็สามารถที่จะยิงแก้แค้นคืนไปได้เหมือนกันแฟนครับอันติเมทมาเลยครับพุ่งใส่เขียนและพุ่งอีกทีกระแทก1ครั้งและปาดไปอีก1ครั้งฮะเก็บเขียนไปได้ครับแฟนแต่ด้านบนเพียสแมนเนียนจริงๆ
คือทรงมาเหมือนจะทำได้ดีทั้ง2ทีมนะครับแต่ไปมาๆเนี่ยเหมือนความได้เปรียบถึงแม้ว่าคิวจะน้อยกว่าแต่ยังคงตกอยู่ที่ทางด้านของมาโกแมปของทางด้านเวียดนามไวการ์ดครับนี่ครับแหมทายผลไม่ใช่ทายผลสิการคาดนะฮะการคาดคะแนนว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ70ต่อ50เมื่อกี้ขึ้นมาว่าใครได้ทาวเวอร์แรกครับโอกาสชนะเท่าไหร่อ๋อดูครับตอนนี้ด้านล่างครับโอ้โหฟิตเลนเลยครับเอล่าจบจริงๆครับจบอยู่ที่เลนนี่ฮะวิดคัพได้ครับเข็นอย่างครับเข็นแล้วปุ๊บครับเอระครับหนีออกจากด้านหลังแล้วฮะโอ้แล้วยิงฟรีแบบนี้ครับดูจะไม่ค่อยดีสำหรับไชน่าแต่ยังไม่มีใครตายครับช้างยังพ่นน้ำอยู่ครับเอระยังเลือดเต็มพุ่งเข้าแล้วเจอทางด้านของเฮอริเคนวอร์นี่ตามต่อไม่ได้เลยนะครับดาเมจขาดเลยผมไม่ต้องถึงเฮอริเคนวอร์นะคือเกาะเป็นก้อนๆแล้วโดนวินคัพไปก็สตันนานแล้วนะใช่นะครับวินคัพนี่น่ารำคาญมากนะลองพูดวินคัพทีวินค่ะเออเห็นไหมดูความน่ารำคาญน้อยลงอาคาชิครับรอฮะรอเลเวลรอไอเทมก่อนครับตอนนี้อาจจะดูไม่รุนแรงครับต้องรอช่วงท้ายเกมเดินลงมาเลนล่างช่วยเอ็นอีกแล้วฮะโอป้าเห็นแล้วครับปึ๊บครับเช็คก่อนเลยครับวางครับกี่ว่ากัสฟอร์ดไว้โอ้สบายจริงครับเทโอนัสในเกมนี้ครับไปดูครับว่า PS Man จะถูกกดดันแทนหรือเปล่าภูมิเดิมภูมิเดิมตอนนี้แอปเซอร์ตะก้อนเคดัสครับเกือบเรียบร้อยครับพยายามลักออกดับคลิกมาแล้วด้วยครับเอร่ามาแล้วเหรอมาแล้วโอ้ยมาไวมากชิ้นแรกเลยเหรอชิ้นแรกเลย5นาที40วินไม่ต้องวิสเบทไม่ต้องเฟิร์สเมียทารอนนะฮะเกือบเซนติเลยครับคิเลยครับเพราะตัวเองไม่ได้โดนกดในเลนนะแล้วยิงเร็วอย่างนี้น่าจะเอาเวกมานะมังกรตัวที่2ของเกมยังวนเวียนกันอยู่แถวนี้ครับก็ต้องดูฮะว่าเอ็นจะแข็งพอหรือเปล่าตอนทีมไฟท์ครับนะครับเอ็นเอ็นแข็งฟังดูแปลกๆนั่นนะฮะแต่มาดูครับเฉินหยางครับเหม็งเข้ามาแล้วด้วยด้านหลังครับกระโดดเข้าไปกระแทกครับเอร่าโอ้กำลังจะโดนแต่ว่าเอเนตครับช่วยไว้เซฟไมล์ไลฟ์ครับแต่ด้านหลังครับมีไฟท์เข้ามาเก็บครับตัวของเอร่าที่เทลอนาสไปได้เหลือเพียงโอป้าที่อยู่ในเลนเท่านั้นอากาชิครับตามมาเก็บช้างได้ครับส่วนด้านล่างครับดันต่อไม่สำเร็จครับสำหรับไชน่าครับแม้ว่าจะฆ่าตัวสำคัญของเขาได้แต่พีเอสแมนครับเนียนอยู่ด้านบนระวังด้วยไปบอกว่าทำไมแม่ธันเดอร์เบิร์ดเก็บล่ะอันติจะได้คูดาวน้อยลงเอาไปทำไมล่ะรีบอุ้ยอากาชิฮะจะตะปบอย่างเดียวเลยฮะจิงจอกตัวนี้ค่อนข้างไม่หวาดกลัวนะครับอากาชิกล้าเล่นนะครับแต่เกมนี้เห็นได้ชัดครับว่าซูเปอร์แมนของแฟนนี่มีบทบาทในตัวเกมเยอะครับของ PS Man นะฮะทางด้านของยีน่าเหมือนจะเป็นทางด้านของสปีดพูลซะมากกว่าครับและดูเก็บไฟการ์ดเก็บมัน2ตัวที่2มันเงินมันไม่ได้ห่างมากนะคันเดียวนะแต่ว่าแบบคอนโทรลนี่เหมือนทางด้านของเวียดนามไวการ์ดจะได้เปรียบแหละครับและชัยนะต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะครับก่อนจะฆ่าใครได้สักคนโดยเฉพาะเอร่าเอ็นเข้าไปแบบนี้ครับเหม่งเข้ามาแล้วใครจะช่วยหยุดฮะไม่กล้ากระโดดเข้าครับนะยังไงเขามีเฮอริเคนวอลก็รู้ทรงอะครับว่าเอาไม่ได้คือต้องไปยืนคุยกับเขาจนกว่าเขาจะตกใจแล้วกดเฮอริเคนวอลพลาดอะต้องบีบครับบีบให้เขาใช้เฮอริเคนวอลครับครับรายที่ยังไม่บีบคล้ายๆกับแกร็กที่ยังไม่ได้ดึงอะเนี่ยครับบินไปบินมาจะเข้ายังไงดีเนี่ยเอร่าบอกว่าน่าจะสบายมาแล้ว4คนพุ่งเข้าไปเอาป้อมหรือคนตอนนี้ป้อมครับกำลังจะแตกเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นครับและเคลียร์ไปแล้วสำหรับป้อมครับคนก็ตายเช่นกันครับสำหรับช้างเข้าไปถึงเก็บเอร่าได้ครับตอนนี้เป็น2ต่อ2ครับโอป้าตายครับโอ้และชัยนาททำดีฮะในรอบนี้แต่อย่าลืมว่าเลนอื่นครับก็ยังมีจังหวะพัวพันอยู่ครับโดยเฉพาะเลนกลางครับที่ดาซี่มาพร้อมกับตัวของยีน่าและแฟนครับหักคีบออกไปกระป้อมขึ้นมาอู้วี่ยังกันป้อมกลางได้อยู่ครับโอ้จังหวะกีทูเลนได้ไหลนะครับส่วนหน้าของแฟนนี่เองคือป้อมบอบช้ำมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยตรงเลนกลางเองเนี่ยทางด้านของเวียดนามไวการ์ดป้อมก็ไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่เหมือนกันต่างคนต่างบาดเจ็บครับเกมสามารถพลิกสถานการณ์ได้เสมออึ๊บเหมือนจะฉีดครับเขียนจะฉีดแล้วเขียนเล่นท่ายากครับปุ๊บแม่นิดเดียวได้ฉีดป้อมไงเมื่อกี้ฉีดป้อมไงอีกทีเดียวจะแตกดูอากาชิครับโดดไหมเดี๋ยวเข้าไปโดดออกไหมไม่มีทางแล้วทางสะดวกแล้วเพื่อน
ไม่รู้ทางสะดวกหรือเพื่อนมองไม่เห็นเขาอาจจะรออยู่ก็ได้แต่นี่แหละเอายีน่าเห็นแล้วยีน่าบอกว่ามาข้างบน3บวกลบคูณหารแล้วสบายโอ้แล้วขึ้นเป็นทางด้านของสลิงสติงต่อเลยครับอ้าวโดนดึงกลับมาครับและกระแทกใส่ทันทีครับเขียนครับพยายามจะเขียนว่าแฟนตายโอ้โหจีบได้นะแฟนตายแล้วไม่รอดแฮะไม่ผมไม่ควรเล่นทีทำไมทำไมมีอะไรในใจหรือเปล่าเราอ่ะไม่มีไม่มีฮะใครที่บ้านดูอยู่หรือเปล่าไม่น่าดูอยู่แล้วต้องความคิดในใจกูนะเราอ่ะตอนนี้ครับ8ต่อ10ครับใช้หน้าแม้ว่ากอคิวจะนำก็จริงครับแต่สถานการณ์ยังคงไม่ดีครับโอป้าใช้เฮอริเคนวอลครับและกันได้2ตัวครับโอ้แล้วรอดด้วยฮะเก็บเช่นอย่างที่เล่นคลิปอยากไม่ได้รวมถึงมังกรที่อยู่ตรงหน้าเขาโอ้เห็นชัดเจนมากครับว่าตอนนี้เขียนกับทางด้านของเอลานะฮะยังไม่ถูกล้วงหนักๆนะครับอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เสียหายเยอะขนาดนั้นเทวนัทนี่บอกเลยว่ายืน1ครับตอนนี้แล้วกลับกลายเป็นทางด้านของซูเปอร์แมนของแฟนเองซึ่งแรกๆเหมือนดูดีครับหลังๆนี่เริ่มเข้าไม่ถึงละแต่จริงนะแพ้ทางยีน่าจริงเพราะว่ายีน่าพอกดสกิลเสร็จปุ๊บเนี่ยติดตัวโดทองอ่ะการซีซีปุ๊บทำอะไรต่อไม่ได้เลยโดยเฉพาะตอนรำปะพาพระรำปะพาเนี่ยผมเอเนจีเซิร์ฟนี่ไม่มีใครเลื่อนลดเลยครับใช่ครับมันเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะส่วนมากอัพสองนำส่วนมากอัพสองนำด้วยแหละเพราะว่าคอมโบกับทางด้านของ Chaos Protection ครับเพราะว่า2นี่เวลากดอันติดปุ๊บเนี่ยจะไม่มีคูลดาวน์จะกดได้เรื่อยๆไม่ใช่มานาด้วยเห็นชัดเจนครับว่าคิกแน็กเล่นยากครับเกมนี้ใช่ฮะคือพยายามจะรอพยายามจะพุ่งเข้าไปหาไอร่าแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวของฝั่งเวียดนามไวการ์ดที่สามารถทำดาเมจได้ในช่วงนั้นครับครับคือตอนนี้เป็นช่วงที่ทุกคนเก่งใช่ครับนะฮะเก่งทุกคนจริงๆนะดูสิค่าไอร่าได้ก็ยังมีเขียนค่าเขียนได้ก็ยังมีตัวของ PS Man ซึ่งไม่ค่อยได้เข้าทีมไฟสักเท่าไหร่ครับและสุดท้ายก็ยังมีอาคาชิที่ยังรอซ้ำดาเมจอยู่ในขณะที่ฝั่งของทีมไชน่าเนี่ยออลอินทุกอย่างมาเลยที่เฉินหยางหรือว่าคลิกแน็กใช่ครับนะแล้วก็ต้องเรียกว่าใช้ปาฏิหาริย์ของซูเปอร์แมนอย่างแฟนด้วยนะส่วนไบเองก็เล่นยากครับระยะปั๊บมองเห็นปุ๊บอ้าวครับเล็งคนละตัวก็จริงแต่เอาพยายามจะเอาไอร่าก่อนแล้วโอป้าโอ้โฮริเคนวอลสวยฮะช่วยเพื่อนได้เซฟไม่ไรแต่ตัวเองตายไปก็จริงแต่ฝั่งตรงข้ามจ่ายทรัพยากรสกิลไปค่อนข้างเยอะและดูนี่คือ2ต่อ4ยังกระโดดไปเก็บตัวเช่นอย่างได้อาคาชิฮะและพยายามจะตามต่อครับตอนนี้แปลงร่างเป็นจิ้งจอกอยู่ครับรอการแปลงร่างเป็นคนครับและสตันสวยครับโดนไปครับใน PS Man ครับมาจากเลนล่างครับแปลงร่างเข้ามาครับกดฮาร์ปูนและใช้สกิลปัดตามไปครับและใช้ตัวของ Thunderbird ครับและใช้สกิลงัดไปสวยงามและงัดอีกครั้งโอ้ติดแค่ออสเตรเลียทำให้เอ็นครับไม่ติดน็อกอัพกันแล้วเอาตัวรอดไปได้ครับส่วนแฟนมาจากด้านหลังพยายามจะล้วงตัวของ PS Manแต่ไม่สำเร็จนะตัวเองตายด้วยและช้างก็ไม่รอดครับมองดูเพื่อนตายไปทั้งคู่ฮะคือตอนแรกเนี่ยกะวิ่งหนีแล้วนะครับกะวิ่งหนีแล้วสกิลของเลียน่าแต่ห่วงเพื่อนเลยวกกลับมาเข้าระยะพอดีเข้าหน้าเต็มๆครับแล้วเก็บทันแต้มของดาร์คสเลเยอร์ต่อในทันทีฮะเมื่อกี้จังหวะพูพันธีต่างคนต่างพยายามที่จะหาเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดให้ทีมตัวเองละแต่กลายเป็นว่าความห่วงใยนั้นนะมันสร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นนะจะมาเอาทางด้านของอัพโซตากอนเคดัสต่อครับนะฮะไปเห็นอยู่ครับนะไปเห็นแต่เขาไม่เห็นแต่อย่าเห็นไปนะไปบอกไปเห็นแต่อย่าเห็นไปนะเรียบร้อยปั๊บอุ้ยจะทำอะไรอ่ะไปด้านบนนะเอาแล้ว2-1 2-1ยังครับยังไม่จับอีกฮะลากคอแทบหลุดเลยฮะเมื่อกี้กระชากนะอ้าวเก็บ PS Man ไปได้ครับส่วนด้านล่างฮะโอป้าทำหน้าที่ในการแทงให้กับเพื่อนร่วมทีมครับเพื่อที่จะหยิบสิ่งก่อสร้างโดนและอุ้ย Chaos Position ได้ครับเอาไปได้กดนะเสียป้อมอยู่ดีครับโอ้ดูเหมือนจะกดไอเทมหรือเปล่าครับสำหรับเม่งเมื่อกี้น่าจะเป็นไอเทมนะฮะใช่ครับเพราะยังไม่เสีย Chaos Position จุดเขียวยังอยู่เลยนะครับถ้าไม่ตายยังไม่ถูกใช้งานตามสถานะที่เห็นเป้าซ้อมยิงจริงๆครับนะช้างช้างมาแล้วเกมอ้าวตัวลิง3นาทีผ่านไปเกมยังไม่จบแต่เวียดนามไวการ์ดครับได้เปรียบทุกประตูเลยฮะต
ังขึ้นนำไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าสกอร์การท่าจะเท่ากันก็ตามนะแต่อย่าลืมว่ามันเป็นระบบ global band pick นะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายฮีโร่นะครับหนักๆแบบนี้เวียดนามไบคัสจะต้องมีแผนสำรองในเกมหน้าๆหน้าด้วยนะใช่ผมใช้คำว่าหน้าแต่ใช้หน้าเองก็จ่ายหนักอยู่เหมือนกันครับโอ้ยนี่ไงจ่ายทีเดียวจบครับตอนนี้ช้างโดนเก็บฮะไม่มีตัวแทงเหลือแต่เบาดั้มของเอ็นที่โดนกดมาตั้งแต่แรกแล้วระยะการตอดป้อมฟรีนะครับของฮีโร่คอมนี้เวียดนามไวการ์ดบอกเลยคลิปไม่ต้องเขียนก็ฟรีครับนะแล้วก็ฟรีฮะฟรีสไตล์ฉันอยากนี่เหนื่อยจริงครับเกมนี้ซูเปอร์แมนรอเข้าหลังฮะไปแล้วข้างบนครับกลายเป็นคนที่โดนเข้าซะแทนครับสำหรับเฉินหยางแต่เล็งไปที่ป้อมด้านบนแทนครับทางด้านของเวียดนามไวการ์ดโดนหุบไป2ด้วยไวพิซานครับแล้วก็โดนเก็บเอร่าไปเลยฮะโอ้ประมาทเกินไประหว่างที่เพื่อนโดนหุบอยู่ฮะแต่ตอนนี้ดาเมจของฝั่งเวียดนามไวการ์ดอย่างที่บอกมันล้นเหลือซะเหลือเกินครับอากาชิครับช่วยกันตบตบฮะและ4คนครับพุ่งเข้าไปครับไม่มีคลิปก็จริงแต่ยังเข้าไปเก็บตัวของเอ็นได้อินดีเอ็นฮะโอ้แฟนเลือกที่จะไม่ดันต่อนะครับแต่คลิปเพียงพอที่จะได้ทาวเวอร์อ่ะฮะข้างล่างครับไม่มีคนและถ้าเกิดไม่ได้ทาวเวอร์แบบนี้อ้าวยังไงครับเวียดนามไวการ์ดคลิปหมดครับตอนนี้ปัญหาเกิดอู้และผักเขียนออกไปครับสกิลทุกอย่างทำงานเกราะขึ้นมาเอตังตามเงินตามทุกอย่างตามแต่ป้อมพี่แกดันนำโอ้จังหวะเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือความตั้งใจนะครับเพื่อนเกี่ยวไว้ให้แล้วแล้วไม่เสียทาวเวอร์ด้วยฮะกับการนี่แม่บุญบารมีคลิปครับเอาแล้วมูเรือพอได้เปลี่ยนปุ๊บครับนายดามสเลียร์ไปก็จริงครับสำหรับฝั่งเวียดนามไบการ์ดนะแต่เหมือนจะบุกต่อลำบากฮะเราดันมาตรงกลางเลยครับทางด้านของเฉินหยางครับกลับไปไม่น่าเชื่อเป็นเกมที่มีอะไรหลายๆอย่างดูแบบโอ้โหเกิดขึ้นได้ไงและด้านล่างครับตอนนี้อากาชิครับโดนไล่จากเหม่งและเอ็นครับแต่2ตัวนี้เอาดาเมจจากไหนครับนั่นนี่ฮะเอาดาเมจจากไหนฮะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาว่าเกี่ยวติดและยังไงต่อก็ต้องมองเขาเดินจากไปเป็นคำถามที่อยู่ในใจครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับแฟนครับบนครับท็อปเลนฮะซูเปอร์แมนจ้องเลนอยู่ฮะยีน่าไปการแล้วยีน่าไปการแล้วรอบนี้ไม่พลาดง่ายๆครับโดนดึงกลับมาสำหรับเอ็นแต่ตอนนี้ครับค่อนข้างที่จะหนาฮะมีมิเลียนอัพทรอยด้วยครับส่วนเชนหยางครับเดินเข้ามาตามหาเอร่าเอาป้ากดเฮอริเคนวอลและแฟนครับไม่เข้าไปเรียกว่าช่วยดันคีปแล้วเข้ามาช่วยดันคนแทนครับแล้วไฟนี้ใครชนะครับไฟครับเข้าไปด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วซูเปอร์แมนครับแรงมากสำหรับแฟนและตอนนี้ฝั่งของไชน่าครับดูเหมือนจะได้เปรียบครับนี่เป็นการพลิกเกมหรือเปล่าครับจากจังหวะความผิดพลาดของทีมเวียดนามไวการ์ดเหลือเพียง PS Manโอ้และ PS Manครับพยายามจะหนีกดครับท่าแรกและหนีครับด้วย Advancing Moon ครับรัมประพาพระรัมประพาครับเฮอร์คริสแมนเดตทำงานและโดนยิงด้วย Thunderbird ครับไปตามต่อแต่ PS Man ครับเห็นว่าเข้ามาเดียวหันหลังกลับไปเก็บฮะตอนนี้4ครับคนที่ตายไป PS Man ก็ยังแบกทีมอยู่และแฟนเก็บไปเป็นเอสแต่ว่ามีกรอเกิดขึ้นมาจาก PS Man และป้อมกลางคลิปกำลังดันเข้ามาส่วนทางด้านขวาครับมี Drag Monster ดันไปครับทำให้ตัวของเอ็นต้องไปกันโอ้ทาวเวอร์กลางนี้น่าจะได้นะครับแต่ต้องยอมรับเลยครับว่าไฟเมื่อกี้นี้ใช้หน้าสวยจริงๆอะโอ้แฟนเองเลือกที่จะไปดันซ้ายสุดนะครับเพื่อให้ยีน่านั้นต้องเป็นผู้ป่วยติดเลนครับแล้วตัวเองมาเติมครับเชนหยางเองกระโดดไปก่อนแล้วแต่มีเกาะเกิดครับเลยลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโอ้แล้วเราเห็นอย่างได้ชัดเลยนะครับว่าเขียนเองเนี่ยแรงก็จริงแต่ถ้าแฟนถึงแฟนถึงได้แฟนถึงพึ่งได้บอกเลยแล้วตัวนี้มีบัฟนะครับบัฟมาครับเรียกว่าแย่งกันเก็บดาวเพซิ่งใหญ่เลยฮะเป็นเอร่าที่ได้ไปอย่าลืมครับหน้าจอที่คุณเห็นว่าทางฝั่งเวียดนามไวการ์ดได้เปรียบนะครับดูที่เลนล่างด้วยนะฮะเสียไปก่อนแล้วนะครับไม่ใช่ฮีโร่ตีด้วยคลิปครับไม่แล้วทางด้านของฮีโร่นะครับในเรื่องของความอึดเองก็ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยเวียดนามไวการ์ดนะครับใช่มีแต่ตัวดาเมจครับคือถ้ายืนทนกันจริงๆแล้วก็ทางฝั่งจีนฮะหรือว่าไชน่านี่ได้เปรียบมากกว่าฮะซูเปอร์แมนค่อนข้างเล่นได้อิสระนะครับ
ต้องทำอะไรกับซูเปอร์แมนสักหน่อยแล้วล่ะคือมีตัวเดียวที่เป็นปัญหาสำหรับซูเปอร์แมนนั่นคือยีน่านะครับที่เขาจะผักไม่ได้ก็จริงแต่ดาเมจยังโดนอยู่นะซึ่งซูเปอร์แมนเองไม่ได้เล็งยีน่าสักเท่าไหร่ครับนะยังทางด้านของเทวนาสกับทางด้านของเดอะซีซมากกว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเป้าหมายของซูเปอร์แมนครับตอนนี้แยกดันสองทางและดาร์คเลเยอร์เกิดมาฮะเชี่ยก็เกิดครับทางด้านเอล่าเงินนี่ทะลุไปรวม2ทีมเป็นแสนแล้วนะฮะของนี่เต็มกัน6ช่องเน้นๆกันแล้วจังหวะตอนนี้ฝั่งของทีมไชน่าครับซูเปอร์แมนแฟนฮะเรียกว่าไปดันคลิปอยู่ด้านล่างครับไม่รอบัฟหมดก่อนด้วยนะฮะโอ้กดดันครับไม่รอให้บัฟหมดครับจะไม่ให้ทางด้านของดาร์คเซเลเยอร์เขาแหละครับทีมฝั่งของถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เวียดนามไวการ์ดเสียเปรียบนะเพราะว่าตัวเองเสียเลนล่างไปแล้วต้องส่งฮีโร่อย่างน้อย1ตัวเข้าไปกันครับแล้วพอเห็นยีน่าไปเลนล่างฮะจะพยายามหาเรื่องฮะพยายามกดดันไว้ครับอุ้ยโดนไปครึ่งหลอดครับยิงใส่เขาแท้ๆครับเหมือนโดนกรอบสะท้อนกลับมาครับทำให้ปายต้องวาร์ปกลับบ้านเอาละครับแล้วข้างล่างครับยีน่ากับซูเปอร์แมนครับ1-1มั้ยไม่ครับซูเปอร์แมนบินหนีครับดูอย่าทรงรู้เลยฮะมีใครโดนจับหรือเปล่าพยายามที่จะเกี่ยวครับโอ้แต่ว่ามันอึดแล้วไงซูเปอร์แมนมาแล้วครับ4-5นะครับ4-5นะครับปึ๊บด้านหลังอ้อมแล้วครับโอ้ลักเอลราครับโดนเล็งเป็นทาร์เก็ตแรกครับกำลังจะตายแล้วหุบลงแบบนี้ครับกระจายเป็นช่วยเขาหรือเปล่าของปายังคงอยู่ครับเอลราตายไปแล้วมีกรอกเกิดขึ้นมาครับจะมีจังหวะยิงในครั้งที่2ครับส่วนแฟนครับยังคงวนเวียนอยู่ครับปัดป้องตีไปเสร็จปั๊บกระโดดเข้าไปมั่วซั่วกันมากครับและตอนนี้เหลือเอ็นกับแฟนครับที่ยังคงครับเกี่ยวกันอยู่ด้านในครับและสุดท้ายครับเป็นไชน่าที่หายไปทีตัว2ตัวในขณะที่เวียดนามไวการ์ดเสียแค่เอราคนเดียวครับแต่มันยังมี4คนดันไปต่อครับแฟนคนเดียวตอนนี้นี่กำลังลุมฮะกำลังลุมที่แฟนโอ้เมื่อกี้นี้ทำได้สวยแล้วนะครับแต่มีช่วงนึงเหมือนแฟนจะลืมแลนดิ้งอ่ะหันไปต่อยธรรมดาแล้วแบบต้องหายใจหอมสดชื่นครับโอ้แล้วพยายามครับพยายามจะเคลียร์คลิปแล้วทำได้สำเร็จครับแล้วยื้อเวลาออกไปแต่ถึง19วินาทีเลยนะครับกว่าฝั่งเพื่อนเขาจะเกิดเข้ามาช่วยกันมีเกราะเกิดครับตอนนี้อ้าวโดนป้อมยิงคลิปมาชุดครับคลิปมาต้องรีบเคลียร์คลิปต้องรีบเคลียร์คลิปกระโดดเข้าไปครับตอนนี้พยายามจะเคลียร์คลิปแต่ไม่ทันครับเป็นเวียดนามไวการ์ดครับนำไปก่อน1-0เกมไม่ใช่สบายอย่างที่คิดนะครับและเมื่อกี้นี่อย่างที่ได้เรียกว่ากล่าวไปนะว่าการหุบครั้งนั้นเป็นการช่วยเขาหรือเปล่าและภาพออกมาเห็นเลยฮะว่าเพื่อนต้องรอว่ามันจะตายอยู่แล้วชีวิตแรกเขาจะตายอยู่แล้วว่าเทลจะลงไปนอนครับเสียเวลากับซูเปอร์แมนคือซูเปอร์แมนเนี่ยเดอมิเนชั่นอติของเขาเนี่ยมันไม่ได้นานขนาดนั้นมันไม่ได้นานขนาดนั้นคือจริงๆถ้ายังอยู่ในตอนที่แสดงผลนะโอ้ผมว่ามีล่วงกันหมดโอ้แบบ vegetable ไหม vegetable ไหมเนี่ยผักไปผักไปผักไปนะฮะแล้วจะมีอยู่ช่วงนึงเลยช่วงที่วนมาอ่ะเจ้าเทวนาศอ่ะวนอ้อมมาแล้วอ่ะหันไปต่อยครับกะว่าตัวเองแรงพอน่าจะแบบล่วงอ่ะผมว่าน่าจะโดนอะไรล่วงอ่ะล่วงแล้วทีเดอะนะครับไม่ยอมแลนดิ้งนะครับดูว่าเกมนี้คือได้ป้อมเขาก่อนแต่จบไม่ได้ครับคือพยายามจะยื้อแล้วแต่ด้วยตัวไม่เอื้ออำนวยในเลดเกมสักเท่าไหร่คือต้องเล่นแบบ all in แล้วฝั่งตรงข้ามก็รออยู่แล้วแล้วยิ่งตัวเองใช้สกิลผิดพลาดไปด้วยนะฮะคือเบลดัมแทนที่จะแบบหุบและตัดตัวแท่งหรือว่าตัวที่เอาง่ายเลยเอาป้าเวียดนามไมการ์ดเนี่ยเกมนี้ MVP เนี่ยควรให้เอ็นควรให้อีกทีมหนึ่งควรให้เบลดัมไฟนั้นนะดูยังไงก็แพ้ถ้าเขาไม่หุบอะถ้าแบบเอร่าหรือว่าเอร่ามองเห็นแล้วว่านี่แหละทางรอดของเราเดินไปรับเลยคือเราโดนเนี่ยชุดเดียวเราตายแน่ๆถ้าเกิดว่าจังหวะหุบไปแล้วมืดไปสักหนึ่งตะกิวอ่ะเหมือนเอ็นลั่นเองมากกว่าหุบไว้ก่อนหุบไว้ก่อนเหมือนหุบรอยีน่ามาพีเอสแมนบอกเอ้ยดีเลยแล้วเดินไม่ทันจริงๆถ้าเกิดว่าหุบเพียงแค่โอป้าไปคนเดียวนะแล้วต่อให้แบบใครก็ได้หุบโอป้าไปอ่ะแล้วเหลือใครก็ได้ก็ยังไม่หุบดีกว่าเอาจริงๆอ่ะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยไม่หุบดีกว่านั่นแหละแฟนบอกโหใช้วิ่งไปหมดแล้วด้วยทำไงอ่ะฟรีไฟก็ไม่น่ามีแล้วอ่ะมันเลยหล่นไงจากการที่ควรจะแบบไม่ชกลมหรือว่าแบบไม่เลเซอร์กลายเป็นแบบเดินเคาะเลยอ่ะไม่เดินเคาะผมเห็นเลยเป่าปูดคุณเห็นเป่าปูดใช่ไหมผมเห็นเป่าแล้วไม่ลงเดินเคาะต่อก็พยายามฝืนเอาง่าย
อันนี้ครับ MVP ครับอากาชิครับดิลีน่าในช่วงท้ายเกมครับเราก็เห็นอยู่แล้วครับยิ่งเป็นฝั่งตรงข้ามที่เลือดเยอะๆด้วยครับนะฮะโอ้ดาเมจพุ่งมหาศาลที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือด26ครับโอ้โหแต่ยัง 56% นะฮะกับการมีส่วนร่วมในการฆ่านะครับแต่อย่างว่านะว่าฝั่งของเวียดนามไวการ์ดเนี่ยจ่ายฮีโร่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการชนะที่ขาดนะผมว่าก็มีผลทางจิตใจอยู่เหมือนกันแหละไอ้ที่ผมหลุดเฮ้อเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรนะคือป้อมที่เขาเสียเนี่ยไม่ใช่พีโร่ด้วยใช่มันบอกอะไรบางอย่างว่าแบบเอ้ยเขาอาจจะมีทัมมิ่งที่ไม่เป๊ะนั่นเนี่ยดูไฮไลท์ในเกมแรกเนี่ยโอ้จังหวะนี้แกจะเอาให้ได้ครับใช่ถ้ามีจังหวะหุบนะเราจะชี้ให้ดูนะอีกนิดเดียวอ่ะน่าจะมีนะแอบตรงนี้ห่วงเพื่อนตรงนี้ห่วงเพื่อนผมว่าไว้ใจไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมบางทีปุ๊บไปเลยหายเลยแอบตรงนี้ครับพี่แมนครับหันกลับมาส่วนนะเฮ้ยนี่ตรงนี้แหละปึ๊บเนี่ยตัดโอ้โหดูดิเอ็นเนี่ยเดี๋ยวคุณดูอ้อมเอ็นเดินเดินอ้อมมาเนี่ยจังละพักไปทีนึงหันกระป๋าเนี่ยเคาะอยู่เห็นไหมเคาะอยู่พยายามเคาะอยู่ดูดิเคาะกี่รอบแต่เข้าใจแหละเขาไม่มีสกิลวิ่งเพื่อกระชากออกแล้วคือช่วงนั้นน่ะต้องลงดาเมจให้ได้เยอะที่สุดแล้วทำอะไรก็ได้ก็เคาะก็เอาแต่มันฝืนอ่ะฝืนตัวเองกันมาจริงนะฮะแล้วนิดเดียวถ้าเก็บไว้ฆ่าได้แล้วรอบ2แล้วไม่เสียเวลานานน่าจะชนะไฟแล้วใช่ครับนะฮะอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เกมแรกผ่านไปยังเหลืออย่างน้อยเนี่ยอีก3เกมใช่ถ้าเกิดว่าฝั่งเวียดนามไปการ์ด 4-0 นะหรือถ้าน่าชนะเสมอขึ้นมาก็อย่างน้อย4เกม5เกมโผล่ขึ้นมาเลย5เลยเหรอข้ามจาก4ไป5เลยเหรอใช่ๆไม่ถูกแล้วก็อีก4เกมไงเพราะได้ไปแล้วเกมนึงโอเคครับรวมกันก็เป็น5เกมก็เป็น5เกมนะฮะโอ้โหผมชอบนะดนตรีประกอบนะครับผมแต่ว่าทางบ้านไม่ได้ยินพอมาอ้าวเขาไม่ได้ยินเหรอทางบ้านไม่ได้ยินได้ยินแต่แค่เราเนี่ยแหละอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวลองชิปโปรเดลให้ฟังโถนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องดูกันนะครับว่าในเกมที่2เนี่ยนะครับฝั่งของไชน่าจะมองเห็นอะไรจากเวียดนามไวการ์ดบ้างไหมโลโก้ใหม่โลโก้ใหม่นะครับถามว่าเห็นไหมนั่นสินะฮะตาสวยน่าจะเห็นบ้างแหละอันนี้ขโมยได้ปะก็ลองดูอ๋อโอเคถ้าพี่ขโมยไปพรุ่งนี้นักพากย์คนหนึ่งก็จะไม่มีไตอ๋อเพราะนี่เป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นมากเหรอสองอันแรกแต่ไม่ใช่สองอันสุดท้ายนะถ้าหายไปอันนึงคือนักพากย์คนจะไม่มีไตถูกต้องนั่นก็หายสองดิหายสองอ๋อไม่มีเหมือนกันเออไม่มีทั้งคู่เลยอย่างนี้ก็ได้นะฮะมีในห้องแชทผมวินกติ2พี่น้องนี่เราเป็นชิปอเดลแล้วเหรอใช่ใช่วินซี่กับเซียนติเป็น2พี่น้องคายคล้องในคองในกองมีแต่ทัวร์ดีๆฟังไม่ออกล่ะร้องอะไรวะพึ่งเด็ดสดๆน่ากินไปหมดอะไรก็ร้องได้อ่ะคุณฟังน้องผมพยายามเลี่ยงไม่ฟังแล้วผมแบบเดี๋ยวนี้มีหลายเวอร์ชันแล้วนะมีเวอร์ชันพี่แบงค์เวอร์ชันพี่น้อยไปขนาดนี้แล้วล่ะเออกูชิเบลนี่หายไปเลยขึ้นมาไม่เหลือแล้วเนี่ยขึ้นมาแทนเฮ้ยอะไรอ่ะซ้ำชันทันกีมงมึกกูฟานตาซุปเท่าไหร่กับความไวกันตกใจโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาชมเกมที่2ระหว่างเวียดนามไปการ์ดเจอกับไชน่าครับสักครู่ครับTime.
Flame Fire Who dares face the mighty Lubu? Relax, we will be just fine. We shall fight together on the battlefield. Đối đầu với đội tuyển Trung Quốc không hề khó khi mà người chơi đường giữa của họ chỉ chơi được mỗi Tulen và các lựa chọn khác thì hoàn toàn vô dụng. Agassi của chúng tôi thừa sức có thể quét sạch đường giữa của đối thủ chỉ với Liliana. Tôi đội 英雄值深不见底，等真的比赛的时候，你们就会知道谁才是真的中单之王。我们就是初生牛犊不怕虎。中国有句俗语叫“让钱打死老师傅”。Đại cao thủ ấy hả? Nghe như là đang nói về tôi nhỉ? Ngoan ngoãn đi cậu bé, nếu không Thiên lại can nát đường giữa cho chết không kịp ngáp bây giờ. 我们杨哥制霸野区，带上我中野联动，能把你们三路都打穿。Tiền Giang ấy hả? Như là cái người đi rừng mà chỉ ăn rồng mà không bao giờ tham gia giao tranh với đồng đội đúng không? Thôi của tôi sao ấy? Đây là game phá nhà chứ không phải là game ăn rồng. Bố Long, Phủ Long, Khải Sa, đều là của tôi. Yêu thuê thả, xin đả Long. Chỉ cần xuất hiện trên địa đồ trên đất nguyên đều là của tôi. Lán trung chi vật, tôi sẽ làm các bạn đả Yê trở thành một tuyệt sử hình đả Yê. Đừng đánh giá thấp Thiên. Khi mà tính các bạn đã farm đủ đồ rồi thì chúng tôi đã thắng hết giao tranh rồi đấy.我们队友们强到不需要我打团，我们的魔龙路选手防可以一打四，团战简直收益级。哦，他的，他把你里面胡了，你多少？上一个跟我们说这个话的人已经回家了。Kamu punya napas panjang, kamu suka pamer ya? Aku bilang kita setara sih.เข้าสู่ความมันอย่างต่อเนื่องครับใน Arena of Valor World Cup 2019ครับใช่นะฮะนี่เป็นเกมที่2ครับระหว่างทางด้านของเวียดนามไวการ์ดเจอกับไชน่านะครับซึ่งในห้องแชทมีการบอกว่าแฟนไม่ได้อ่านว่าแฟนนะเขาอ่านว่าฝานตามภาษาจีนตามภาษาจีนฝานฝานใช่นะได้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 ดีเลยดีเลยฝานกับไผ่ฝานกับไผ่เฉินหยางไผ่อ่ะไผ่อ่ะไผ่อ่ะไม่ได้แบบออกแบบไผ่เออมาไผ่มาเฉินหยางเฉินหยางไผ่เฉินหยางไผ่น่าจะประมาณนี้มีใครไหมที่มีใครมีเอ็นเหมิงเหมิงเอ็นเหมิงหรือหมิงเหมิงน่าจะเหมิงเหมิงเพราะ NMENG ใช่เพราะว่าอย่างของระบบปฏิบัติการอันนึงของโทรศัพท์ก็เหมิงหงเหมิงหงเหมิงเหมิงเหมิงแต่เอ็นนะเอ็นN. N แหละ N แหละ N แหละเรานะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่มีประโยชน์นะครับต่อพวกเรานะฮะเราก็อ่านคอมเมนต์เรื่อยๆอยู่นะครับระหว่างที่จะเข้าการแข่งขันนะครับพอเข้าการแข่งขันเราอาจจะอ่านน้อยลงนะครับผมแต่ก็ยังอ่านอยู่นะอุ้ยอะไรคุณอะไรคุณเก้าอี้จะล้มไม่ใช่โดมมาแล้วเก้าอี้จะล้มเคยนะพักๆอยู่เนี่ยสายพันๆอ่ะใช่ผมจำได้ดังปุ้งผมจำได้เลยครับผมพักๆอยู่เว้ยแล้วปุ๊งเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บปั๊บแล้วปังดังมากใช่แล้วผมมาแบบเอาละต้องอยู่คนเดียวละผมก็ได้แต่ทำมืออย่างนี้ว่าไปก่อนใช่ไปก่อนจะแบบจะช่วยตรงนี้ก็ต้องรับหน้าที่ก่อนจะไปช่วยก็เดี๋ยวเดดแอร์นะโอ้เรียกว่าหลังบ้านมีอะไรที่คุณยังไม่ทราบกันอีกเยอะนะครับรวมถึงเรื่องราวในรายการข่าวก็เป็นของจริงนะฮะท่อนบนดูดีนะฮะ
มันดูดีแต่ท่อนบนนะฮะโชว์ให้ดูไม่ได้จริงใช่ครับเราไม่อยากลุกจริงๆครับพอลุกเสร็จปุ๊บภาพลักษณ์หายเลยนะฮะใช่ครับทุกอย่างวันนี้เนี่ยคือเราก็เรียกว่าเซตติ้งมาดีลูกมายาอย่างว่าลูกมายาวงการบันเทิงนะวงการบันเทิงก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับส่วนใครอยากจะเห็นนะครับก็ไม่ได้เห็นหรอกไม่ดูใช่เพราะว่าถ้าไม่ได้ไปออกกองกับเราหรือไม่ได้มาที่สตูดิโอของเราครับก็จะไม่เห็นหรอกถ้าออกไปข้างนอกก็จะเห็นเราดูดีใช่ถูกต้องนะฮะและนั่นเป็นเนี่ยเรียกว่าหน้าที่ของเราพวกเราเนี่ยการรักษาภาพลักษณ์พวกเราเนี่ยวงการบันเทิงแต่ในเกมเนี่ยของจริงสนามรบจริงโอ้เนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เนี่ยครับเขาฟาดฟันเพื่อที่จะหาความสำเร็จกันจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับใน Arena of Valor World Cup 2019นะฮะใช่นะครับนี่เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วและทีมแรกที่ได้เข้าไปสู่รอบเซมิไฟนอลคือ Chinese Taipei ซึ่งยังไม่แพ้ใครเลยโอ้เรียกว่าตั้งแต่รอบกรุ๊ปสเตจไร้รอยแผลมีแบบอยู่แค่เกมที่แบบเหมือนเป็นเกมวัดดวงนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ลิงจักๆรักจริงๆลิงจักๆรักจริงๆนอร์ทอเมริกาเองออกจากการแข่งขันไปแล้วแต่ก็ยอมรับว่าปีนี้ผิดคาดนะอ๋อใช่คือนะคือมองเห็นอะไรหลายๆอย่างคือทำให้เห็นว่าแบบฝั่งของอเมริกาหรือด้านนู้นเนี่ยฝั่งตะวันตกคือเขาแบบมีการพัฒนามีการแบบทำให้เราได้เห็นว่าแบบการเล่นของเขาเนี่ยจริงจังแล้วทำให้เขาเนี่ยมีแผนเนี่ยหลากหลายมากขึ้นแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยเจอผิดเวไปหน่อยเฮ้ยจะเป็นที่หนึ่งต้องเจอทุกคนอ่ะก็ใช่ไงแต่ว่าเขาเจอเร็วไปหน่อยมารอบหน้าอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้โอ้นะครับเห็นแล้วว่าพัฒนาการทุกปีครับนะครับไม่แน่เนี่ยเขาอาจจะแบบมีผู้เล่นเนี่ยมาอยู่ในลีกเราก็ได้ไม่แน่นะซูเซนมานะป่าใช่ไหมซูเซนกับนีโอมานะเป็นไปได้คุณนะฮะมาดูครับในระบบ Global Band Pick ครับเกมแรกนะที่ทั้งคู่ใช้ฮีโร่ไปเกมนี้จะใช้ฮีโร่บนหน้าจอมินนี้ไม่ได้นะฮะโอ้ใจหนักทั้งคู่เลยนะถูกต้องโดยเฉพาะดาร์ซี่ยีน่าและเทลอนาสโอ้โหเอาขอไปดาร์ซี่ยีน่าและอเน็ตสำหรับฝั่งของเวียดนามรายการนะเทลด้วยนะเทลก็แพงนะเทลก็แพงนะแต่ยังไม่ถึงสุดผมว่าอเน็ตนี่ดูแรงกว่าแล้วฝั่งของไชน่านะฮะก็จ่ายซูเปอร์แมนคริกแนกทูเดนเบลดัมและช้างซึ่งถ้าดูแรงๆเนี่ยหรือว่าดูแบบท็อปๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นคริกแนกกับทูเดนเบลดัมด้วยผมว่าเป็นทูเดนกับเบลดัมนะฮะเพราะว่าป่าค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะแหละตอนนี้นะครับแล้วก็ซูเปอร์แมนอีกตัวนึงเป็นเทียร์รองส่วนช้างหน้านี่บอกตามตรงว่าก็จ่ายไปพร้อมกับเดียซี่ไม่มีผลสักเท่าไหร่ซูเปอร์แมนนี่ทีเด็ดเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ระบบก็ว่าเป็นแบนพิกยังไงเวียดนามไวการ์ดเกมก็ต้องแบนครับแล้วแบนทางด้านของทูเลมไปก่อนครับนะฮะทางด้านเวียดนามไวการ์ดครับเอายีน่าทิ้งไปเช่นเดียวกันครับเซฟิล่าไม่ให้เล่นนะฮะและตัวท้ายเป็นฮายาเตะครับนะฮะเอลซูยังมีอยู่โอ้เย่แต่เอลซูที่ไม่มีทูเลมนะก็อาจจะเป็นเอลซูกลางกับมูราดก็ยังได้ได้คือต้องการตัวปิดตอนนี้เปิดละโอ้โหตีมี่ครับมาเร่งตังค์เหรอครับแต่ก็อย่าลืมว่าเอลสุเปิดมาแบบนี้ตัวแก้ทางก็ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าตัวของเวียดนามไบการ์ดก็ยังไม่ได้เล่นเบาดำนะครับและตัวอย่างริกเตอร์ด้วยเอาไว้เคาน์เตอร์หยิบตีมี่มาบูสต์เงินหรือเปล่าครับจะปล่อยให้เขาไปก็ไม่ดีจะเล่นเองก็บางเจอเอลสุโอ้เฟนิกครับเจ้ามีอะไรในใจกับจิ้งจอกเก่งนะตอนนี้ถ้าถามผมนะเก่งในเรื่องของการทีมไฟท์ครับนะฮะเพราะตัวrolling lightning rolling lightning กิ้งกิ้งหมุนหลุนมันหลบสกิลได้เหมือนล้อเลี้ยวหลบทุกอย่างได้เหมือนล้อเลี้ยวเลยฟึบฟับฟึบฟับนะแล้วยังได้ในเรื่องของ CC อีกด้วยนะครับตอนติปมาครบแล้วสตันนะระเบิดใช้คำว่าระเบิดไม่ครบระเบิดก็สตันอยู่ดีนะแต่ข้อเสียก็คือระยะของการยิงสั้นไปนิดนึงนิดนะนิดเนี่ยนิดจะติดตัวละอีกนิดนึงอ่ะน่าจะโดนเขาละมาดูกันนะโอ้ก็เป็นไปได้ครับกับทางด้านของดาร์ซี่นะยังไงก็ต้องจ่ายเกมนี้ใช่เพราะว่าเอาเอลสูมาแล้วด้วยเอลสูอาจจะยืนกลางเพื่อเสมอก่อนมี5เกมก่อนตอนนี้เนี่ยยังสามารถจบ4เกมได้สำหรับเวียดนามไวการ์ดครับแล้วดูเฟนิกซ์ครับสถิติไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าคนเรียกน้อย
ออกมา11เกมในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะชนะไปแค่5นะครับตัดทางด้านของอิฟเน็ตนะครับครับดูฮะปึ๊บตัดตัวหนาครับคืออาจจะไม่ส่งไม่เชิงตัดหรอกแต่ว่าเอาตัวมายืนค้ำไว้เพื่อที่จะส่องให้เอลสุแบบได้ยิงแบบเน้นๆใช่นะครับเป็นตัวชี้เป้าพ้นชี้เป้าแล้วก็เรียกว่าทะเลาะกับตีมี่ได้ดีด้วยนะครับเพราะตัวเองเนี่ยสามารถที่จะรีเจเนเรตเลือดได้จากการยืนพุ่มตบตีตบตีตบตีผักผักสายไล่ส่งแต่เหมือนเวียดนามไวการ์จะไม่อยากบุกตรงๆครับอยากจะโยกหรือเปล่าครับเอานาคอดมาทำให้เอลสุกระวนกระวายนะฮะสกิลนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะจัสเมนเบดดีแล้วครับออกเสียงอันเก่าไม่ได้ครับExecutioner Blade Executioner Blade อ้าวเปลี่ยนกลับเลยออกได้แล้วครับ Executioner Blade ฮะเปลี่ยนกลับเลยครับนะฮะเหมือนกับ Bracer Applique Fashion Bracer ไอเทมลักที่4เคยยื่นเรื่องไปไหมว่ามันภาคลำบากผมว่ามันก็อาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าเราก็เรียกอย่างอื่นได้กำไรล้างซีซีแต่ถ้าขาดทุนเนี่ยอาจจะล้างไม่ออกนั่นน่ะสินะครับแล้วแบรนด์ทางด้านของมาจ้าครับกับเวเลสเพิ่มเติมไปฮะมาแล้วฮะตอนนี้นี่ตัดตัวยืนเลนข้างกันไปครับตัดตัวหนาๆแหละเอลสูดไม่ได้ยิงง่ายๆไม่ให้อะไรมาขวางกั้นครับเทนไหมเทนตัดเทนไหมไม่ต้องถึงขนาดเทนหรอกเขามีตีมี่แล้วตัดตีมี่มาแล้วตัวอะไรหนาอีกโตโลโอเมนนะกด5-2แล้ววิ่งรับกระสุนเลยแหมเลี้ยวมะครับก็เมคเซนส์นะครับเพราะว่า3ตัวที่มีอยู่เนี่ยโดนฉับเดียวก็เจ็บแล้วฮะต้นเกมฉับฉับฉับเลยฉับฉับฉับเอากาลีออกไปนะครับเดี๋ยวเคลียร์คีปโอ้เดี๋ยวเคลียร์คีปแล้วเอลสูดไม่ได้ยิงป้อมไอตอนเคลียร์คีปไม่เท่าไหร่หลังๆเริ่มเคลียร์คนแล้วเริ่มเคลียร์คนแล้วนะยิงตอนอันตินี่บอกเลยคิดถึงตอน10แม่ครับโอ้โหใหญ่เหลือเกินนั่นดาบหรือกระบี่อย่าว่าแต่กระบี่นั้นเลยฮะเรียกว่าวงก็ใหญ่ด้วยใช่ฮะคือแบบถ้าวงใหญ่เนี่ยจะอยู่ตามงานวัดอ๋อครับนะยังไงตอนทัวร์ทั่วประเทศนะครับเจอวินซี่ก็พาไปตีกระบี่ได้นะครับนะเรามาดูเกมกันดีกว่าครับฟอเรนติโน่ครับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะครับจัชมาดูเอลดูเอลใครอ่ะดูเอลใครก็ได้ตอนนี้จะบอกว่าใช้หน้าใครก็ได้ I am number one ปึ๊บแอนเน็ตแล้วเอ้ยอลิสครับอลิสโอ้ถ้าอลิสมาเนี่ยเซนเนียลนะเขาจะเล่นลำบากครับแต่เซนแต่เขาไม่มีไม่ตัวปิดเลยนะเซนเดียวไม่เมกเซนนะไอ้นี่ไงเปลี่ยนเป็นเอมิลี่ละเอาเอมิลี่ครับแม่เอมิลี่ฝั่งหนึ่งดาบครับฝั่งหนึ่งเตะปากฮะโอ้แล้วก็มีหน้าแหละครับอิกเน็ตยืนเลนนะฮะไม่รู้ว่ากักหรือว่าไม่ถนัดลำเบอร์ฮะก็หรือยังไรน่าจะอิกเน็ตไปยืนเจอเฟนิกหรือเปล่าครับปึ๊บเอมิลี่มาแล้วจริงฮะเอมิลี่แรงมากนะแพทเนี่ยครับแต่อีกจักรวาลหนึ่งเอมิลี่โอพีมากเลยแต่เราก็ดูที่จักรวาลนี้ดีกว่าดูจักรวาลนี้ครับผมแต่ถ้าแรกดูเลือดแรงอยู่นี่ฮะเลือกมาแค่4เกมครับในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นตัวยืนเลนที่พาสซีฟเนี่ยเอื้อต่อการยืนนานด้วยนะครับรีเจเนเรตเลือดไปเรื่อยๆโอ้ยมาแล้วครับอีกนี้ถูกปรับนะครับการบัฟขึ้นมานะครับให้สกิลแรงขึ้นนะครับอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับการทีมไฟที่แบบว่ายืนกันเนี่ยเพราะว่าสกิลค่อนข้างวงกว้างแล้วก็เป็นทูดาเมจด้วยแต่ว่าไอความสกิลต่อเนื่องตอนสมัยรุ่งโรจน์อ่ะถูกเนิร์ฟลงมาเยอะละนะไอซีซีที่แบบเดิมไม่ออกเนี่ยพึบพับพึบพับอ่ะมาดูกันนะว่าเกมนี้อีกนิดครับเกมที่2ของไชน่ากับเวียดนามไวการ์ดนะครับใครนะฮะจะได้ไปครับถ้าเกิดว่าเป็นเวียดนามไวการ์ดได้ไปก็จะสร้างแรงกดดันให้กับไชน่าเป็นอย่างมากห
ทำไรเราจดเหรอใช่ใช่ใช่เขามีขึ้นให้ดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังๆจำไม่หมดมันขึ้นไม่ทันผมเคยเจอน้องๆแฟนคลับนะเขาบอกว่าพวกพี่มีสมุดชื่อสกิลกับชื่อไอเทมใช่ไหมครับตอนภาคไม่มีนะครับไม่มีนะครับมีแค่แบบว่าใจครับมีแค่ใจแล้วพวกพี่ทำยังไงครับจำครับนะฮะจำไม่ได้เขาก็ไม่จ้างครับครับแล้วครับต้องดูครับระหว่างไบซันกับดาก้อนนะฮะเสื้อสวยอ่ะก็บอกแล้วพออยากได้ทุกทีมเลยอ่ะเสื้อเออหมอเอาอยากเอามาใส่กรอบอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อเอาเสื้อเราไปแลกไงบินไปนู่นเลยขอแลกเสื้อหน่อยหรอแล้วก็เตรียมไปก็หลายตัวอยู่เอาเสื้อหารคู่ไว้ก็ได้เหรอเผื่อเขาชอบอะไรแบบเรียบๆมาดูกันนะครับในเกมที่2นี้นี่ใช่นะผมเคยไปเที่ยวบ้านพวกเขาแล้วแบบย่านขายของที่ระลึกอ่ะครับนะเสื้อเหมือนตลาดนัดบ้านเราอ่ะครับลายเดียวกันเลยครับนะไปซื้อที่นู่นทำไมฮะได้ของจริงอ่ะมาดูกันนะครับตอนนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วนะฮะโอ้โหแล้วฟอร์เรนิโนสายสปินเมื่อให้ออกกดสปินวิ่งพุ่งมาเช็คก่อนเลยเหล่งๆป๊อปป๊อปอื้อปึ๊กโอ้โหเขาหน้าเต็มๆอีกนิดบอกพันหลบทำไมเคลียร์คีย์เสร็จแล้วจะทำอะไรต่อไปก็ทำล่างครับโอ้ตัดคีบฮะได้ไปด้วยครับนะฮะด้วยความที่เป็นเฟนิกซ์แหละครับใช่ครับโป้โดนอีกโป้หนึ่งครับอ้าวอากาชิครับโดนเล็งมาแบบนี้ฮะตัวเองครับมีสกิลในการเอาตัวรอดอย่างฟิกเกอร์อยู่นะฮะยังไม่ใช้ครับยังเหนียวอยู่สเปเชียลแทงข้างบนเองก็เหมือนเฟนิกซ์ต้องจะได้เปรียบครับกลับมาที่เลนกลางอีกครั้งนึงฮะอุ้ยแม่น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 จริงแล้วล่ะแม้ว่าจะเฉียวเฉียวฮะขอแค่มีดาเมจเกิดขึ้นก็พอสกุลไปเคยดูวะพวกหนังกำลังภายในถือว่าไปไปวะถือว่าโถถือว่าไถนี่ไงไถได้แล้วตีปาร์คมาแล้วครับเคาะลดดาเมจก่อนครับได้ผลอยู่ครับยังอึดได้ยังอึดดีปึ๊บเฉินหยางยังไม่เลเวล4ครับไม่4ครับบล็อกคีปไม่มีถ้า4จังหวะเมื่อกี้นี้นะเขาก็กิ้งหนีได้มีหลวงมาแล้วสตันครับฮุกช็อตปลายสตัน3ครับโอ้ยท่าแรกโดนไปเต็มๆครับแล้วก็วางสกิลไปแต่เขาไม่กลับมาโรลลิ่งเลยโรลลิ่งไลนิ่งโรลลิ่งไลนิ่งกิ้งสายฟ้าปึ๊บไผโดนนะอากาชิกดครับเล็งแล้วเล็งแล้วจะเคลียร์คนหรือคลิปคิดดีๆมาหน้ามังกรเคลียร์มังกรแล้วครับปึ๊บได้มังกรตัวแรกไปครับของเกมนี้เวียดนามมาได้ดีฮะเวียดนามไวการ์ดถือตอนนี้เหมือนเอลสุจะไม่เด่นเท่าไหร่ท่าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเมจอย่างทางด้านของอีกนิดเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาคือใช้สกิลแล้วมีเกราะเพิ่มขึ้นไม่ตัวสแตทเองก็หนานะเป็นเมจที่เอาเนื้อเอาตัวแรกครับถึงแฟนครับพยายามจะค่อยๆเตะนะฮะเพื่อที่หลอกล่อเขามาในภูมินั้นแต่เขาไม่มาด้วยแฟนชอบเล่นตัวอย่างนี้นะตัวที่เข้าไฟแล้วเรียกว่าฟานฟานเออฟานเข้าไฟแล้วค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเหตุการณ์ได้ตัวพิกเกมฟานมาแล้วพร้อมกับแหม่งครับและเชนหยางครับลงสกิลไปหาเขียนและเขียนไม่กลับมาอากาชิครับโอ้โหเข้าไปด้านหน้าแบบนั้นเลยครับคิดว่าตัวเองเป็นตัวแทงนั่นคือเมดครับส่วนฟานมาจากด้านหลังครับและอากาชิเก็บเหม่งไม่ได้และเชนหยางครับล้อมวงมาแบบนี้ไม่น่าจะรอดแต่พยายามจะเอาใครไปสักคนครับแต่ไม่สำเร็จนะฮะเรียบร้อยเพราะอันติใช้ไปแล้วก่อนหน้านั้น
ฝ่ายโอ้แล้วตรงนี้นี่เขาให้หันไปตบมือตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกอืมที่ตบสองข้างแล้วตบเยี่ยมปุ่นคือฟานเองพยายามที่จะเปิดอันติเมทแล้วไปเถียงกับเยสแมนนะครับไผ่ไผ่มาเพื่อการนี้จริงๆนะมาแย่งครับหรือว่าครอบครองสิ่งที่ควรจะได้โอป้าโดนไล่มาครับเอร่าครับได้แต่ยืนประคองอยู่ฮะและยังล้อมวงเข้ามาครับเหม็งครับตามเข้ามาเอ็นผักไปครับแต่ไม่โดนเมื่อกี้ตกลงจะเอ็นหรือจะผักเอ็นผักนี่ครับตัวอย่างเอลสูที่ควรจะได้เปรียบเมทที่เลนกลางนะครับกลับไม่ได้เปรียบอย่างที่คิดครับแล้วดูอาคาชิเล่นอย่างกับแท้งอ่ะเมื่อกี้ตัวหนาคุณตัวหนาจริงแกเดินฝ่ากลางวงเลยนะเดินแจกไฟเลยอ่ะไหนใครต้องการไฟแล้วรองเท้าแกก็เป็นการซีซีนะครับไม่ได้เป็นโซนิกบูทนะครับไม่ได้เกรงกลัวเอลสุเลยครับปกติเจเอลสุก็ต้องโซนิกบูทใช่ไหมเนี่ยดูดิครับถ้าเป็นเมทปกติครึ่งหลอดแล้วนะครับได้เปรียบมาข้อหนึ่งโอ้คุ้มดีอะเกมนี้เหมือนเกมที่แล้วเลยเนี่ย PS Man ครับกับฟอร์เรนติโน่ของเขาบอสตันเพลงดับโคสใช้เอลสุได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรนะครับและจะใช้อีกไม่ได้แล้วนะฮะปึ๊บปั๊บชึบชับอ้าวแล้วภาพตัดมาตรงกลางดึงเข้ามาได้ก็จริงแต่อาชิหนาจริงครับแล้วพยายามหนีเอิร์ธฟิตเตอร์ออกมาครับและลงล่างปึ๊บมีเลเซอร์เล็งอยู่แต่ระยะไม่ถึงกดเมงครับดาเมจไม่พอโอ้ยังตามเข้าไปเก็บได้อยู่ครับภาพตัดไปอยู่ครับอาคาชิครับจากฝีมือหมัดของเมงโอ้โหเต็มที่แล้วครับแต่ต้องยอมรับครับว่าอาคาชิจังหวะเมื่อกี้นี้ยื้อนานจริงยื้อนานนะครับแล้วตัวเองก็ออกนอกระยะของสไนด์ด้วยครับเลยทำให้ถึงแม้จะเก็บได้ก็จริงอ่ะแต่ต้องเสียฟิกเกอร์ไปเก็บอ่ะเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ครับเก็บได้เร็วๆไม่เสียฟิกเกอร์น่าจะแบบเหมาะเหม่งเหมาะเหม่งอ่ะอุ้ยฟานครับเจอ PS Man เข้าไปโอ้เปิดอันตีแต่ไม่ได้บวกนะครับเปิดเพื่อเอาตัวรอดครับดาบแรงกว่าแรงกว่าเท้าแล้วดูครับเอร่ายืนค่อนข้างสบายครับที่เลนล่างครับเล่นตัวกิ้งแล้วกิ้งแล้วกิ้งแล้วยังรอดอยู่ฮะโอ้ทำไมรอดอ่ะอ๋อมีเบเซอร์ออฟพรีเครเฟชั่นและมีการกดอะไรกิ้งเข้าไปหาเขาเอร่าโอ้ชุบทันทีเลยฮะเห็นว่าเพื่อนพลาดเพื่อการันตีอยู่ว่าเพื่อนจะรอดและตัวเองครับกำลังจะโดนครับไม่น่าจะรอดครับแต่ว่ามีตัวของอาชีพมาแล้วนี่คือ1ต่อ3ค่าคือเมดเราวะเนี่ยนั่นแหละเมดเมดก็คือเมดครับโอเคแข็งจริงแต่ไม่แข็งถึงขนาด1ลุม3ได้บางทีก็เข้าหานเกินไปถ้านาคอดมาก็ยังพอเข้าใจเนี่ยเมื่อกี้ดูในจอนาคอดยังไม่มาครับอ้าวแล้วยื้อไปครับเอร่ากับมาอีกครั้งนึงครับแล้วแปะติ๊กมาร์คใส่เอ็นครับแล้วนาคอดกดจัดเมนเบดเก็บไปได้ครับแต่เป็นเอร่าที่ฆ่าไปส่วนเชนหยางครับโดนแล้วตามมาครับเหม็งกดเอิร์ธพิเตอร์ครับกันไว้ให้กับเพื่อนเอร่าครับยังคงมีจังหวะผัวพันอยู่ฮะแต่ว่าติดสโลก็เลยไม่ตามต่อโหเอร่าเองนี่แหมระยะคือพอเป็นเฟนิกซ์เนี่ยมักจะยืนหน้าอย่างนี้นะครับมักจะใช้โรลลิ่งไลนิ่งกิ้งเข้าด้วยซ้ำไปแต่พี่กิ๊กเข้าแล้วโอ้โหป้าตกใจเลยลั่นบริงกับโบเลยตรงนี้ครับบวกกันยังทาวเวอร์ก็ยังสะอาดใหม่เอี่ยมกันอยู่นะครับมือหนึ่งมือหนึ่งด้านล่างป้อมแตกแล้วครับโมดช่องกันด้านบนแล้วมังกรตัวที่สามอ้าวอ้าวไม่โดนครับเจอเพลงดาบล้อหลอกเข้าไปครับแล้วใช้สกิลยัดใส่ทันทีครับเพียสแมนครับพยายามจะเก็บตัวของเชนหยางให้ได้แล้วกดเชนแมนดูเอลเก็บไปมีอากาชิมาแล้วรอบนี้ครับโอ้ฟานเข้าไปกดท่าแรกเก็บตัวของเชนเพียสแมนไปได้ครับแต่อากาชิครับยังไล่ตามฮิตแอนด์รันสกิลแอนด์รันเอาสกิลไม่โดนครับรันสี่ห้าแบบนี้เขียนมาครับช่วยซ้ำเข้าไปครับไผ่โอ้ไผ่วิ่งหนีครับกดที่จะแกะแต่เขียนยังคงตามต่อฮะกระโดดเข้าไปเก็บครับและ1ต่อ2ครับโอป้ามาช่วยเขียนแล้วยังวนเวียนมาอยู่สตันไปไม่โดนครับเขียนเข้าไปอีก1รอบโอป้ายังรอจังหวะการกดครับสกิลพุทธิพรูดอยู่นะฮะกดมาแล้วปานครับปานขึ้นด้านบนครับหลบไปในพงหญ้าส่วนเหม็งยังคงประคองไฟอยู่ครับไม่มีเอสปิเตอร์ครับและเอ็นครับเดินมาจากเลนล่างขึ้นมาช่วยเลนบนโอแม่เจ้าครับและเอล่าครับที่อยู่ทางด้านขวาล่างครับ
เดินมาหาโอป้าแล้วครับคู่หูครับตอนนี้กระโดดเข้าไปฟิกเกอร์สตันใส่ครับแต่ว่าตัวเอ็นครับขวางไว้ครับไม่ให้เข้าไปฆ่าเพื่อนกดเนเชอรี่ครับย่อและกราบขออภัยโอ้ปวดหัวเลยครับเมื่อกี้นี้ครับแข็งทั้ง3ตัวตีกันทั้งวันไอตัวที่ไม่ควรเข้าก็กล้าไอตัวไม่ควรกล้าก็เข้านี่เออสปิเตอร์ครับเคลียร์คลิปเลยฮะเคลียร์คลิปเอร่าดูฮะจะเอาครับจะเอาครับโอ้ยแล้วแม่งทีนึงถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนนี่จะระเบิดตายไปแล้วฉันอย่างตอนนี้ได้อโพคาลิปส์แล้วนะครับอ้าวระวังอันติใส่ใครแล้วนะโอ้แล้ว PS Man ครับไม่ยอมไปแบบนี้ฮะโอ้แล้วตัวเองครับได้ครับเฮอร์คิสแมดเดสด้วยฮะความบ้าคลั่งในถุงมือครั้งนี้ครับแล้วฟานครับมาตายพร้อมกับเพื่อนอย่างเชิงหยางครับไม่ได้อะไรกลับไปเลยโอ้ส่วนด้านบนเนี่ยยังไม่ล้มเลิกในการที่จะตีสิ่งก่อสร้างครับและเอ็นไม่มีเนเจอร์เรียมแล้วด้วยครับเพิ่งจะกดใช้ไปเมื่อกี้เห็นอยู่แบบและเรียกเพื่อนมาอย่างเหม่งครับโอ้โหบอกเลยว่ามีแต่กล้ามเนื้อเอาอะไรไปฆ่าเขาเอร่าบอกว่าโอป้าอย่าไปกลัวมันโอป้าลุยโอป้าลุยเดี๋ยวเราช่วยเติมดาเมจให้ส่วนโอป้าตอนนี้บอกว่ารีบยิงหน่อยได้ไหมเขาตายยากเหลือเกินโอ้แล้วสตาร์ทซ้ำไปเอ็นครับโดนขวางด้วยอันติเมทของเอร่าฮะแต่ยังคงฆ่าไม่ได้หนาจริงแต่ไม่มีดาเมจเช่นกันได้แต่ยืนมองและจากไปจากคีปชุดใหม่มาแล้วครับน่าจะได้ทาวเวอร์นี้ไม่ยากเย็นนะโอ้และเอ็นครับบอกเลยว่ายังกลับไม่ได้ภารกิจยังไม่จบครับและเนเธอร์เรียมเพิ่งมาเช่นหยางกดอัลติเมทเพื่อจะเข้าทีมไฟท์ครับส่วนเหม็งครับเอสปิเตอร์ไปไม่โดนเอร่าอากาชิมาแล้วถือคบเพลิงมาฆ่ามาส่งที่โอลิมปิกครับและเก็บไปบึ้มโอ้โหกลายเป็นว่าตัวเปิดไม่ตายตัวตามหายหมดโอ้แล้วเริ่มครับเลาะทาวเวอร์ไปเรื่อยๆแล้วครับทางด้านของเวียดนามไวการ์ดนะครับเมดเมดท้องไว้อยู่เป็นเมดโอ้โหยืนยังกระแทงไม่ได้กลัวเอลสูด้วยไม่กลัวเอลสูเลยนะกลับกลายเป็นเอลสูเองครับที่ต้องกลัวครับเพราะว่าสกิลเขากว้างฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาประชิดตัวได้นี่เขาปกติได้ฮิตอันลันเนี่ยอันนี้สเปลอันลันสกิลและเดินเข้าด้วยอาคาชิครับเจอจริงครับเจอฟอร์ลิโน่ก็หวังอันติลำบากอยู่นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรของพี่แคร์ไม่รู้ตอนนี้เหมือนเอลสุจะยิงใครไม่เข้าเลยครับไม่เจ็บท้องไว้ไม่เจ็บดูๆไม่ใช่หน้าที่ตีมีในการเช็คพุ่งนะครับเป็นเมดอย่างอาคาชินะฮะมิดเลนสตาร์ทไปโดน2ครับรอกดสกิลย้ำครับจะหนีไปไหนเชนหยางโอ้แล้วบีบบังคับมาแบบนี้เอ็นกดเนเชอร์เรียมแล้วด้วยครับยังย่อรับดาเมจครับโอ้แล้วทุกอย่างเกินไปที่จะรับไหวโอ้แล้วเนียนครับสำหรับฝั่งของเวียดนามไวการ์ดครับด้านล่างก็ชนะไฟด้านบนก็เนียนป้อมและเข้าถึงด้านในแล้วด้วยโอ้แล้วตีต่อครับเดรกมอนสเตอร์มาพอดีจังหวะมันเป็นใจครับน่าจะเดินไปจบเกมในทันทีครับและเขียนไปกดดันเชนหยางครับให้กดสกิลใส่เขาครับและดูครับคีปมาทุกอย่างนะครับลงตัวเป็นทางฝั่งเวียดนามไวการ์ดนำไป 2-0 ต้องการอีก2เกมเท่านั้นครับแม่ดูทรงเกมนี้ขาดกว่าเกมที่แล้วนะครับดูจากคีโร่ด้วยแหละนะครับทางด้านของเฟนิกซ์เองก็ยิงสบายละ ถึงแม้ว่าเอ็นจะหนาก็จริงแต่ก็หนาให้เขายิงนะครับด้านบนเกมที่แล้วนะเอ็นน่ะด้านบนแผนของเฟลนติโนเองนะฮะที่ไปเจอกับเอมิลี่ก็เอาฟลอเรนติโน่ไม่ลงครับแล้วก็ที่เป็นประเด็นมากที่สุดเลยน่าจะเป็นทางด้านของเอลสูเจอกับทางด้านของอีกนี้นะผิดท่าครับไม่น่าเชื่อปกตินี่เราจะแบบเอา2ตัวมากดดันเอลสูหรือว่าเลือกตัวล้วงไม้ให้เขาเล่นยากๆหรือมีตัวหนารับกระสุนนะฮะอันนี้รับเองครับนักเลงพอถือครบเพลิงแล้วลุยเข้าไปใช่เอาดิจะชี้เป้าอ่ะส่วนนะเรามีไฟเห็นชัดไหมยิงเล็งที่ไฟนี่ด้วยความที่ทางด้านของอินิตเองมีสเทนในเรื่องของการรีเจเนเรตเลือดด้วยนะเพราะงั้นนี่ก็ถ้าเสียเลือดจากการสไนป์ก็สาสกิลกลับนะเพื่อเอาเลือดได้คือขอแค่แบบเขายิงนัดเดียวไม่ตายอ่ะกว่าจะยิงสไนป์ได้อีกรอบหนึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเล็งใช่แต่ดูตัวของอินิตครับยังไงสาดเอาสาดเอาสเปลแอนลันนึกว่าสงการสาดเอาสาดเอานะฮะอีกความน่าสนใจนึงคือเทอร์นาเฟนิกครับหลายคนมองข้ามพาสซีฟของเขาไปครับผมไม่ใช่พาสซีฟสิการยิงธรรมดามั้งพาสซีฟเป็นพาสซีฟใช่ไหมที่ยิงแล้วกระจายใช่นะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องใช้สกิล
ก็สามารถเคลียร์คลิปได้ไวคือยิงธรรมดาแล้วสแปซโดนคลิปข้างๆกันเองนะครับตอนแรกจะเป็นแบบทำดาเมจกับคลิปปะแรงขึ้นก็มีการปรับเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แม้ว่าจะยิงใกล้แต่ยิงแรงนะตอนนี้ผมมองว่าไม่ใช่จังเกิลละนะครับเมนเป็นแคลรี่เลนซะมากกว่าโดดเด่นในเรื่องของทีมไฟนั่นเองก็ต้องมาดูกันครับว่าเวียดนามไวการ์ดครับหลังจากใช้ทั้ง5ตัวนี้เท่ากับว่า10ตัวจะหายไปครับรวมไปถึงตัวของไชน่าด้วยก็จ่ายเป็นแค่จริงเกมนี้จ่ายน้อยนะตีมี่ฟอร์เรนติโน่แล้วก็ทางด้านของนาคอตนะครับจ่ายค่อนข้างน้อยครับเกมนี้ในขณะที่ทางด้านของไชน่านะฮะดูจ่ายแพงกว่าด้วยซ้ำนะใช่ครับทั้งตัวของดาร์ซี่เอลสุฮะดาร์ซี่เอลสุเนี่ย2ตัวเนี้ยโอเค2ตัวก็จริงครับแต่เป็น2ตัวคีย์หลักเลยล่ะ600ครับเฟนิกซ์ครับตีโบบาโบมาท่าเทเหลือเกินครับเอร่าเกมแรกเนี่ยคือรอดเพราะฝั่งตรงข้ามช่วยนะใช่อันนี้เกมเนี้ยเพื่อนช่วยแล้วทางจะช่วยเพื่อนด้วยอ๋อนึกว่าไปเวเกมหน้าช่วยตัวเองนะไม่ได้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 คนดูเยอะไม่ผิดอะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้ผิดอะไรอ่ะก็ไม่ต้องให้ใครช่วยไงตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนอ่ะมาดูไฮไลท์ดีกว่าอย่างสองศูนย์แล้วนะฮะดูอาคาชิครับดูอาคาชิฮะพี่เมดนะดูไม่ถอยคืออะไรช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ยิงเข้าไปนักเวทขาวครับพอหมดขาวขาวแค่ชุดนะตาไม่ขาวด้วยเลยคุณไม่ต้องตกใจครับนะมาฆ่าเรียกว่ามาจะทำอะไรใส่เขาแท้ๆ นี่ดูตอนแรกเนี่ยเพื่อนช่วยเราแต่พักเนี่ยเราช่วยเพื่อนครับเอร่ากิ้งไต่เลยครับกิ้งใส่นับสแต็กด้วยครับเปิดแล้วก็สแต็กถ้าผมจำไม่ผิดอะสแต็กครบกิ้งคูดาวรีเซ็ตด้วยใช่จะกิ้งได้2รอบในไฟแล้วเนี่ยอัลติเมทโอ้โหแรงจริงไม่สโลว์นะเดี๋ยวนี้ยืนแช่เลยยืนแช่เลยบอกเลยชุ่มฉ่ำปุกปักแล้วตะแตกขึ้นแม้ว่าจะไม่โดนหยุดเพราะว่าติดสตันก็ตามนะในเจเรียมคือไม่มีอะไรมาหยุดได้แต่เจ็บครับใช่ครับถึงเลือดจะรีนะฮะแต่ถ้าเขาแรงกว่าก็บอกเลยว่ายืมไม่ไหวคณะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะว่าฝั่งของไชน่าจะมีแผนอะไรอีกนะเพื่อที่จะมาต่อกรกับเวียดนามไวการ์ดทั้งสองทีมจ่ายฮีโร่ไปแล้วครับ10ตัวนะครับจ่ายเยอะอยู่จ่ายกันเยอะอยู่ครับโดยเฉพาะตัวเทียร์สูงๆแต่ก็ยังมีจำพวกแบบริกเตอร์ที่ยังไม่โผล่มาให้เห็นนะครับยังไม่โผล่มาเลยนะครับริกเตอร์ไม่โผล่มาแรกๆเนี่ยไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าตัวหนายังเยอะอยู่โอ้นะฮะและตัวแอสซินสายแอสซินเนี่ยป่าก็ยังไม่โผล่มาเยอะมูลาดยังอยู่ยังอยู่มูลาดยังอยู่มูลาดคิวเลนเก่งมากนะครับในเมตานี้ยิ่งตัวเทียร์สูงๆเนี่ยออกไปก่อนแล้วยิ่งเก่งเลยโอ้เพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นสายแอสซินจากทางด้านของเวียดนามไวการ์ดก็ได้ใช่นะครับแต่เทรนก็ยังอยู่นะตัวที่พวกหนาๆนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนอยากจะเลือกตัวของอารามด้วยซ้ำสำหรับไชน่าแต่ก็ด้วยคือเอาอารามมาจับทางด้านของนาคอตแต่ว่าก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะเวิร์คเท่าไหร่คงรู้สึกถ้าเอาอารามาดาเมจมันน้อยครับนะแต่ถ้าเอาอารามาเนี่ยมันก็จะไปยืนสู้ฟอร์เรนติโน่ได้นะคืออยากได้ดาเมจเพิ่มแหละเลยเลือกเป็นเอมิลี่มาแทนแต่ล็อกซี่โอเมนก็ยังหลุดอยู่นะสำหรับเลนข้างนะโอเมนสู้ไม่ได้นะส่วนล็อกซี่เนี่ยก็พูดกันตามตรงว่าได้บ้างไม่ได้บ้างและอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้เห็นเลยคือเซฟิล่าโดนแบนบ่อยเซฟิล่าโดนแบนเหตุผลที่เซฟิล่าโดนแบนเนี่ยเพราะว่าเซฟิล่าเนี่ยเป็นทั้งเมจเป็นทั้งตัวโซนะนะฮะเป็นทั้งสปอร์ตตัวยิงและเป็นทั้งตัวยิงด้วยนะครับนะแล้วยืนคู่กลางกับใครก็อร่อยครับผมนะฮะและอีกหนึ่งตัวที่โอกาสเห็นน้อยมากถ้าเกิดว่าไม่อยากจะลองของยิงคือฮายาเตะก็ไม่โผล่มาเลยเอ๊ะวันนี้ปล่อยไปแล้วมั้งปะเหมือนคู่แรกจะปล่อยไปยังใช่ไหมครับแต่ก็ตามที่ขี้ยังขาวอยู่ครับผมขี้ยังขาวอยู่ก็เห็นยากครับใช่นะครับตอนนี้ก็รอกันสักครู่หนึ่งนะฮะก็น่าจะสักพักใหญ่ๆเลยโอเคระหว่างรอรเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งครับสักครู่ครับ
time. Aim. Fire. Who dares face the mighty Lu Bu? Relax. We will be just fine. We shall fight together on the battlefield. Đối đầu với đội tuyển Trung Quốc không hề khó khi mà người chơi đường giữa của họ chỉ chơi được mỗi tu len và các lựa chọn khác thì hoàn toàn vô dụng. Agassi của chúng tôi thừa sức có thể quét sạch đường giữa của đối thủ chỉ với Liliana. Tôi đánh giống chứ không biết gì. Đến chân là bị sát được họ, thì mình chưa biết được sự chân là Đông Nam Tư Hoàng. Của mình chứ xuất sinh nếu đủ, không phá hủ. Trung Quốc có chữ phủ dạ, lần trên đá sư đạo sư phụ. Đại cao thủ ấy hả? Nghe như là đang nói về tôi ấy nhỉ. Ngoan ngoãn đi cậu bé, nếu không Thiên lại cam nát đường giữa cho chết không kịp ngáp bây giờ. Tôi mình Yang Ge zhi ba ye qu, zai shang wo zhong ye lian dong, neng ba ni men san lu dou da chuan. Thiên Giang ấy hả? Như là cái người đi rừng mà chỉ ăn rồng mà không bao giờ tham gia giao tranh với đồng đội đúng không? Lỗi của tôi sao ấy? Đây là game phá nhà chứ không phải là game ăn rồng. Bố Long, Phủ Long, Khải Sa, đều là của tôi. Yao Thê Thả, Thiên Đả Long. 只要出现在地图上的支援都是我的囊中之物，我会让你们的打野变成一个绝死型打野。 Đừng đánh giá thấp Thiên. Khi mà tính các bạn đã farm đủ đồ rồi thì chúng tôi đã thắng hết giao tranh rồi đấy. 我们队友们强到不需要我打团，我们的魔龙路选手房可以一打四，团战简直收益级。 哦， thật à? Các bạn nghĩ gì mà hù dọa chúng tôi thế? 上一个跟我们说这个话的人已经回家了。 Kamu punya napas panjang? Kamu suka pamer ya? Aku bilang kita setara sih. เควเวย์จากการแข่งขันที่ผ่านมาเราชนะไปถึง9ครั้งมันก็แสดงให้เห็นว่าฟอร์มของทีมเรากำลังดีอยู่ผมก็ไม่รู้จะเป็นใครพวกเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้แล้ว แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดวันนี้เราก็ใกล้จะเท่ากันแล้ว 경기에서는 형 동생 없다 전쟁에는 형 동생이 없습니다 เราจะแบกรับเกียรติยศของประเทศไทยไว้บนบ่า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  You guys are overestimating yourself. AWC has no underdog. 中国有句古话，知己知彼，百战不殆。而你们就缺少这些。
những kẻ muốn đội được vương miện là những kẻ phải chịu được sức nặng của nó. Đi Flash. หาวนะฮะมาสู่เกมที่3นะครับสำหรับฝั่งของเวียดนามไวการ์เจอกับไชน่าซึ่งเวียดนามไวการ์ตอนนี้นำไปแล้ว2ต่อ0เกมนะครับขออีก2เกมครับจะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะฮะก็จะไปรอเจอนะครับคู่เอาไม่ได้รอเจอคู่สิไปเจอกับชนิดไทเป้นะครับสำหรับคู่นี้นะฮะใครชนะจะได้ไปเจอกับชนิดไทเป้ซึ่งยังไม่แพ้ใครเลยสถิติดีมากครับและไม่รู้ว่าใครจะล้มสถิติของไชนีสไทเปได้บ้างครับณตอนนี้นะส่วนใครถามว่าทีมไทยแข่งตอนไหนแข่งพรุ่งนี้นะฮะทีมไทยไวการ์ดกับทีมไทยแลนด์เจอกันเองครับและใครชนะใครชนะจะไปเจอกับเวียดนามครับที่จะไปเจอกับไชนีสไทเปไวการ์ดนะครับแต่เกมนี้เนี่ยมาดูกันต่อนะครับมาย้อนกันนิดนึงครับว่าระบบ Global Ban Pick เนี่ยนะทั้งคู่หรือว่าทั้งไชน่าหรือว่าเวียดนามไวการ์ดเนี่ยจะไม่สามารถใช้ฮีโร่ไปจะไม่สามารถใช้ฮีโร่ได้ตอนนี้เนี่ยคือ10ตัว2เกมผ่านไปนะครับทางฝั่งของไชน่าครับซุปเปอร์แมนคริกเนี่ยคือเรนเบลดัมช้างเอเมิลี่ครับตัวดาร์ซี่เอลสู่อิฟเน็ตลัมเบอร์ฮะไชน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนฝั่งของเวียดนามไบการ์ดครับก็มียีน่านะฮะดาร์ซี่นะครับยีน่าดาร์ซี่ลิเลียน่าเทลอานาสครับแอนเน็ตเฟนิกติมี่นาคอร์ดฟอเรนติโน่นะครับรวมถึงอิกนิสจะไม่สามารถใช้ได้ในเกมนี้นะฮะเตฟิร่าหลุดมาแล้วจ้านะครับและเวียดนามไวการ์ดไม่ปล่อยยีน่ากับฟินิกครับรวมไปถึงชนะก็ไม่ยอมปล่อย2ตัวยิงครับไม่ว่าจะเป็นยิงนินจาอย่างไฮเจเตหรือว่าเอลสูให้กับเวียดนามไวการ์ดเลยฮะนี่ครับหยิบเปิดมาเป็นเตฟิร่าครับชนะก็ยังคงมีตัวเล่นอยู่บ้างนะแต่ไม่เยอะแล้วแหละนะครับเพราะว่าเกมเมื่อกี้ก็จ่ายทั้งดาร์ซี่กับเอลสูไปนะครับอิฟเน็ตด้วยก็ต้องคิดครับว่าเหลือตัวอะไรครับให้เล่นบ้างครับและสถิติของเซฟิร่าด้านล่างครับวินเรทอยู่ที่ 68% นะครับหยิบมา22เกมชนะไปถึง15แบนไปกว่าครึ่งนะครับผมหยิบมา 33% เนี่ย4เกมจะ3เกมจะเจอสัก1เกมเฮ้ยโอ้ยตกใจครับหยิบมา2อุ๊มปึ๊บปั๊บสับเปลี่ยนนะฮะเป็นอเนตกลาสครับไชน่าเพราะว่าทีมตัวเองหยิบทูเดนไปแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะหยิบมิดเลนอย่างทูเดนไปได้ครับทำให้เวียดนามไวการ์ดตอนนี้มีโอกาสในการหยิบทูเดนก่อนเลยก่อนจะโดนแบนในเฟส2ครับโอ้ลาสหยิบมาเยอะอยู่เหมือนกันนะ15เกมเลยนะฮะที่หยิบมาและชนะถึง9เกมครับคิดเป็น 60% แบนน้อยมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เอาจริงนะคือถ้าเกิดว่าเล่นไม่ขาดนะครับดาเมจก็เกิดขึ้นน้อยเหมือนกันนะฮะโอ้ลินดิสครับถูกหยิบมาจากเวียดนามไวการ์ดฮะเกมคู่ที่แล้วครับทางฝั่งนอร์ทอเมริกาอยากจะได้เหลือเกินครับลินดิสแต่ว่าชัยนิชัยไปไม่ปล่อยเลยฮะมีคนถามว่าเซนติหายไปไหนครับอีกนิดนึงครับจะติดกำลังมาแล้วกลับมาแล้วกุกกักกุกกักมาเลยฮะผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาโอ้นะครับใช่เป็นไงครับข้อมูลที่ได้มาโล่งโล่งใช่ครับโล่งโล่งข้อมูลเหรอใช่หาไม่เจอหาไม่เจอโอ้ครับหาไม่เจออ่ะมาดูกันนะตอนนี้บนหน้าจอเลยลาสถูกหยิบมาแล้วลินดิสออกมาเหรอเซฟิล่าลินดิสคือเหลือไม่เยอะแล้วอ่ะนะตัดเวเลสไปแล้วนะครับนะฮะในเรื่องของคู่กลางนะครับจำได้ครับจำได้ครับความจำดีฮะใช้หน้าครับใช้อะไรไปบ้างนะ มันดูอย่างนี้ได้มันพูดออกมาไม่ได้ มันดูแบบไอตัวที่เหลือมีอะไรบ้างอะได้จะมาท่องทำไมล่ะคุณให้มันเปลืองสมองนึกว่าช้ำจริงช้ำจริงมันดูแบบไอตัวโพซิชันที่เหลือตำแหน่งนี้เหลือตัวอะไรบ้างได้แล้วก็มาคิดดูว่าเอ๊ะใช้ไปหรือยังมานั่งจำอย่างคุณโอ้ให้ดูว่าเราจดคนดูจะย้อนหลังไงแล้วผมระบบจดอันนี้ต้องจดจริงครับเรื่องสกิลยังพอจำได้ครับนะฮะเอาเวเลสออกไปแล้วนะครับตอนนี้น่าจะพงในเรื่องของคู่กลางอยู่นะครับเนื่องจากเขามีเซฟิล่านั่นเองครับซูเปอร์แมนออกไปด้วยคือตอนนี้เนี่ยพวกแท้งธรรมชาติอย่างเบลดัมอิฟเน็ตอะไรเนี้ยคือยังขาดแค่เทรนใช่
แต่ก็ดูจะไม่เข้าเพราะว่าถ้าเลือกมาดาเมจก็จะไม่มีใช่นะครับแต่ไชน่าเนี่ยนะครับก็ใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยเอาทั้งป่าทั้งแทงมาเลยเซฟฟิต2 in 1ถ้าเทนเนี่ยมาเข้ากับทางด้านของเวียดนามไวกาซะมากกว่าด้วยซ้ำเนื่องจากตูเลนทันเดอร์เบิร์ดกับเอ็กคาลิเบอร์แต่คงไม่ใช่ละครับเพราะว่ามีเซฟฟิล่ามาแล้วโอ้โหแล้วดูครับหยิบน้อยมากครับเซลฟิสครับ8เกมเท่านั้นโอเมนออกไปครับมีแผนในใจในเรื่องของเลนข้างหรือเปล่าฮะปึ๊บทาร่ามาหยิบทาร่ามาทั้งที่เขายังไม่ได้หยิบเลนข้างเลยนะนั่นดีแต่ว่าพอหยิบมาปุ๊บเนี่ยดาเมจจะขาดนะเฮ้ยมีเซลฟิสกับแลสแม็กโอเคนะเพราะว่าถึงตัวลินดิสถึงตัวลินดิสถึงตัวตูเลนครับนะครับเนื่องจากเขาตัดเลนข้างออกไปเยอะแล้วด้วยและยิ่งฝั่งของเวียดนามไวการ์ดใช้อันเน็ตไปแล้วด้วยโอ้ว่าเร็วมากนี่ดาเมจไม่ขาดละตัวเดียวเลยโอ้แทงเลยแทงยับซึ่งน่าจะเป็นเรียวมะมังกรใหญ่นะครับอัมสเตอร์ดัมเคดัตนะครับนี่ผมไปหาข้อมูลมาไม่งั้นไม่ได้นะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดไปเลยสุดยอดเลยเมื่อกี้เปิดหน้าป่ะไม่เปิดใช่ไหมเขามันนี่เลยใช่ไหมนี่เลยโอเคหลังแรกจะตั้งสแตนด์อินแล้วไม่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนภาพผมนั่งอย่างนี้แคปภาพไหมแคปภาพไหมแล้วตัดไปครึ่งหนึ่งผมก็จะนั่งอย่างนี้ตลอดนะฮะเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นด้วยนะผมเคยเห็นอยู่มุซ่าใช่ไหมแข็งมากเลยภาคเป็นคนที่ภาคแข็งมากเลยดูเหมือนจะเป็นมาหลอกครับเลนกลางนะครับคู่กับทางด้านของเซฟิล่าช่วยกันยิงช่วยกันแจกเอาแล้วเติม CC มาด้วยทางด้านของวาวไฮครับนะก็อาจจะไม่ต้องใช้ตัวยิงจ๋าๆเลยละเพราะว่าเขามีลินดิสแล้วอยากได้ CC มากกว่าหยุดเกี่ยวไว้สักตัวหนึ่งซึ่งตัวอย่างวาวไฮเนี่ยก็ได้ในเรื่องของระยะครับกดเรียวมะได้นั่นเองจะทำให้เซฟิลต้องพมาพงว่าถ้าเกิดเขายังไม่ใช้สตาร์ทเข้าไปแล้วเราจะออกได้ไหมใช่ครับแต่เหมือนทางด้านของชไนน่าเองก็มองในเรื่องของระยะสู้ครับเอาไวโอเลตมาแหละครับแต่ไวโอเลตเวอร์ชั่นหลังๆนี่ก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะแล้วเปลี่ยนชื่อด้วยจากแคนาติกราวเป็นคอนคอสิบโบคอนคอสิบราวแคนาติกราวเหมือนเดิมได้ไหมเปลี่ยนซะเปลี่ยนซะยากเชียวไวโอเลตไวโอเลตเลนนะครับไวโอถ้าไวโอเลตเลนแล้วดูไวโอเลตป่าแล้วเอาเรียวมะเลนไวโอเลตน่าจะป่านะปึ๊บดูครับอ๋อแล้วเอาเซฟิตเลนป่ะผมว่าไวโอเลตเลนแล้วป่าเลนครับนะเซฟิตป่าครับปังๆนะฮะก็เลนจะแปลกนะแปลกก็แปลกเพราะว่าฟานเนี่ยปกติอ่ะอยู่เลมกอนใหญ่เอ้ยไม่ใช่ฟานอยู่เลมเลมกอนเล็กแต่รอบเนี้ยเป็นไวโอเลตนะและเอ็นเนี่ยปกติอ่ะอยู่เลมมังกรใหญ่แล้วรอบนี้เป็นเรียวมะนะสวิตช์เลยสลับอาจจะไม่สวับอาจจะไม่สลับครับเอาไปกดซะมากกว่าให้ดูครับ PS Man เขียนลินดิสอากาชิโอ้เกมนี้นี่เอร่านะเอร่าเล่นวาวไฮนะครับครับเน้นตัวยิงเหมือนเดิมตามสไตล์เขาละครับมาดูกันนะเกมที่3แล้วนะครับรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับคู่ที่2นะครับอันนี้คือ Best of 7นะ Best of 7นะครับยังไม่ได้จบแค่เกมนี้แน่นอนถ้าเกิดเวียดนามไวการ์ชนะจะต้องหาอีก1เกมสุดท้ายแต่ทางด้านของไชน่าตอนนี้ต้องหาเกมแรกเพื่อที่จะต่ออีกเกมนึงให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้สำหรับทั้ง2ทีมนะฮะส่วนใครถามว่าทีมไทยแข่งตอนไหนพรุ่งนี้คู่แรกเลยนะครับไทยแลนด์ไวการ์ดเจอกับไทยแลนด์นะครับหรือว่าไทยแลนด์เจอกับไทยแลนด์ไวการ์ดนั่นเองถูกต้องนะครับและถ้าเกิดว่าทีมไหนไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์หรือไทยแลนด์ไวการ์ดชนะนะครับไทยแลนด์หรือไทยแลนด์ไวการ์ดก็จะไปเจอกับคู่ระหว่างเรื่องทั้งดีใจแล้วก็เรื่องทั้งเสียใจในตัวเสียใจคือจะมีทีมไทยทีมหนึ่งตกรอบเรื่องดีใจก็คือจะมีทีมไทยทีมหนึ่งเข้ารอบและเข้าเซมิไฟแนลด้วยใช่สิ่งที่คิดไว้นะถ้าแบบเป็นทีมไทยเข้ารอบชิงทั้งคู่โอ้โหผมบอกเลยผมไม่ภาคแล้วเออผมขอเชียร์อาวุธตรงผมนั่งเลยปาดไป2ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวด้วยครับจังหวะเมื่อกี้ครับ PS Man นะฝันของข้ามทักเลยฮะป้าเซฟิล่านะครับ
โอ้โหคู่นี้ไม่เห็นนานเลยนะมาล็อกเทฟิล่าเนี่ยไม่เห็นนานนี่ไม่ใช่ไม่เก่งแล้วนะเขาไม่ให้เล่นไม่เล่นด้วยแต่ว่ามันก็เหมือนดาบสองคมทัมมิ่งต้องเป๊ะนะคือเคลียร์เสร็จแล้วปุ๊บต้องมีจุดหมายว่าจะไปไหนต่อครับด้านล่างนี่วาวไฮกดนะครับฟีดเลนเลยครับดูแฝดูฝานนะต้องวาร์ปกลับบ้านเข้ามาตรงกลางครับดูขึ้นอะไรมาสเปเชียลแทงค์ปึ๊บอาคาชิครับอาคาชิครับโยกจากกลางขึ้นบนนะเขาไม่โยกหรอกก็คู่นี้เขามากลางอยู่แล้วแต่เมื่อกี้อาคาชิกันเล่นเมดกลางนะอารมณ์ไม่ดีแกคงไม่ชอบจับตัวไฟเตอร์ช้ำกว่าช้ำกว่าไผ่เคลียร์คลิปช้าครับลาสช้าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวียดนามไวก้าเองก็ยืนดักครับไม่ได้ไปไหนเช่นเดียวกันเผื่อจะแบบแวบขึ้นมาหาโอ้จะเอาทาวเวอร์ไว้ฮะครับผมได้ไปเกินครึ่งหลอดนะครับโอ้แล้วเปิดเลยฮะปึ๊บครับด้านล่างครับโอ้ยร่าโดนไล่ออกไปฮะส่วนเหม่งครับจะตามต่อโอ้ฟิกเกอร์เข้าไปฆ่าเลยครับส่วนด้านหลังจะเป็นยังไงไม่สนใจครับเฉินหยางยังเอาตัวรอดได้อยู่ครับแต่เขียนครับมาแล้วนะจ๊ะโอ้เฉินหยางไม่รอดแล้วครับส่วนเขียนครับไปเก็บตัวของตีมี่ได้ฮะแต่เหมือนจะได้ทาวเวอร์ล่างหรือเปล่าฮะด้านล่างอ๋อไม่มีรถ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 แต่ปิ่มแล้วนะปิ่มโอ้ยได้ฮะได้ไวนะได้ไวจริงได้ไวนะได้ไวโอเลตด้วยไม่ไวโอเลตไม่ได้ไวโอเลตได้ไม่ใช่ได้ไวโอเลตคือก็ดูเปิดลึกไปแหละครับแต่ว่าก็ได้ทาวเวอร์นะครับแมปคอนโทรลในเรื่องของการคอนโทรลแอปโซดากอนเคดัสเนี่ยน่าจะดีครับแต่เป็นเขียนที่ได้ไปนะว่าสบักสบอมกลับไปเติมเลือดกันหมดก็แต่ว่าใจกล้าบ้าบินอยู่เกมนี้ชัยนานะฮะคือแม้เหมือนจะดูดีนะแต่ว่าการเงินยังไงฝั่งเวียดนามไวการ์ดก็ยังคงคุมอยู่จากแอปโซดากอนเคดัสตัวเมื่อกี้นะครับครับแต่โยกไปบนแล้วครับไวโอเลตครับจะมาทรงเดิมอีกหรือเปล่าฮะลอยไปได้ลอยไหมส่วนออกปานี่ก็ยังเดินวนเวียนอยู่นะครับยังไม่ได้เห็นเขียนแบบทำดาเมจแบบชัดเจนแล้วโอ้ยได้ด้วยฮะไชน่าแย่งคลิปตัวเล็กๆไปสร้างความเจ็บช้ำให้เขาแบบเฟื่อนๆอะไรคือแบบเฟื่อนๆคุณมันขมเฟื่อนคล้ายๆมันฝาดใช่ไหมทำอะไรไปเนี่ยเอาละครับเอาแล้วฮะจะได้อีกรอบครับจะได้อีกรอบรู้เลยว่าตัวนี้กล้าตัวนี้มีของนี่โอ้แต่ชัดไปเอาเบียสแมนมาครับพร้อมกับโอป้าคู่หูอมตะครับไถออกไปครับเบียสแมนยังคงอยู่กดช็อคสวยงามครับงัดไป4โอ้แต่บิงอโบมาทุบไถได้ครับขึ้นมาอีก1ชีวิตมาแบบทรมานโอ้เจ็บช้ำช้ำเลือดช้ำหนองครับเก็บไป3เหลืออีก1ตัวเก็บไป4ครับโอ้งัด4ตาย4ซี้แง่แก้ตอนแรกเหมือนจะดักสวยนะเหมือนจะดักสวยนะแต่ช็อคของจริงครับใช้ช็อคแล้วช็อคเลยฮะตาค้างเลยเมื่อกี้โอ้พีเอสแมนครับกระโดดนะฮะ4ตัวโดนครบฮะโอ้ครบแล้วไม่เลิกด้วยครบต่อครบยาวๆแล้วได้ทาวเวอร์ด้านบนเลยครับฝานเองก็ไอเทมยังไม่ได้เยอะนักนะครับสถานการณ์ไม่ดีครับทางด้านของไชน่าโอ้ไม่อย่างนี้ตอนนี้เป็นซับครับหรือสักพักนึงเป็นแครี่แล้วฮะส่วนอากาชิครับนี่ฮะจุดต้องหมายชัดเจนไปแล้วกระโดดช็อคมาครับปาดช็อคอีกแล้วโดน3ช็อค2ปาด3แล้วตามต่อขอตัวหยุดหน่อยได้ไหมโตอิเต้ยังรออยู่ครับแล้วโอป้าครับวอลออปเปอเตอร์มากับแองวารีขวางกั้นชีวิตฝั่งตรงข้ามฮะโอ้2ชีวิตก็ไม่พอฮะตีมี่โอ้ PS Man ครับเกมนี้ช็อกและช็อกจริงๆอะของจริงลองชิมนี่ดูสะพานข้ามบอกมาเลยตอนนี้ช็อกว่างมากกินได้หมดแล้วเอ็นเองนะครับที่เล่นเรียวมะไอเทมมีครับเงินมีครับนะแต่ไม่ค่อยมีบทบาทในตัวเกมสักเท่าไหร่อะเอาดีฮะเดี๋ยวรออยู่
โอ้เอล่าโอ้เจ็บเลยเจ็บเลยปั้นเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยปั้นปลาวิ่งยิงวิ่งยิงวิ่งยิงเจอที่คู่เป็นเพื่อนเลยโอ้วิ่งยิงโอ้ยดาวกระจายแดงเพิ่มดาเมจครับแอดออนเข้าไปจั่วจั่วจั่วแดงจั่วฟ้าจั่วเหลืองเริ่มยากแล้วเดี๋ยวแทงโอป้าไม่เข้าแล้วอ่ะดังแล้วดังเริ่มแยกวงโอป้ามีไอเทมอะไรบ้างเนี่ยแทงไม่เข้าแล้วอ่ะเซอร์ฟิตอ่ะขึ้นมาสั่งไม่ได้ลามมาถึงบูบ้าเข้าแล้วครับบอมลังนี่ต่างเลยนะใจเย็นนี่โอ้ยเชนหยางมาแล้วปลาปลูกปากปลูกปากมาไวป้อมแรกป้อมเดียวครับนะครับที่เหลือนี่ไม่ได้บุกแล้วครับพยายามจี้ไปที่ทางด้านของเล่นของอาคาชิครับเห็นรูปแบบเกมแบบนี้นี่เพลงมิสเตอร์ทีมดังไม่มีเพลงอะไรเพลงอะไรไม่มีคำบรรยายใดให้ลึกซึ้งมาแล้วโอป้าปึ๊บโอ้โหวิล้อมล้อมโดนจับโดยละม่อมไปแล้ว1ฝานฝานโดนไปเต็มๆหายไป2ดับเบิ้ลคิวโดยเขียนโอ้เขียนเขียนนี่วิ่งยิงตามสบายเลยฮะเหมือนวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์คนโลกสวยแห่งปีขึ้นมาเป็นฟอร์สเคปครับท่านนั่ง PS Man ครับนะฮะเอล่าก็เช่นเดียวกันนะฮะเชียร์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 ครับรอเอาแล้วนี่ไงสไตล์อากาชิกระโดดเข้า PS Man ครับรอจังหวะยังไม่ช็อกนะรอช็อกอยู่อุ้ยไม่ต้องช็อกปาดไปช็อกดักกันงัดไปโดนคนเดียวก็ไม่เป็นไรยังอึดอยู่เก็บตีมี่ไม่ได้โอ้ย2ชีวิตหายหมดโอ้โหนี่เป็นครบครบแล้วเมื่อกี้ครบปีศาจไปชีวิตไม่ค่อยดำเนินต่อครับมาครบคนเดียวโอ้ดูครับพับสนามเลยฮะให้แค่ป้อมแรกจริงๆต้องการอีกแค่2เกมเท่านั้นนะครับครับดูครับเขียนเขียนเดินผ่านเขียนเดินผ่านเขียนเขียนโอ้ยเชียเป็นอย่างพยายามจะเถียงเบียดแมนบอกว่าใครก็ได้ช่วยตีป้อมทีอากาชิตีเองครับนะอโพคาลิปหรือเปล่าไหนเมดไหนเมดตามต่อไม่กล้ามันมีความกลัวในจิตใจเกิดขึ้นแล้ววันนี้ฟอสเคปอีกแล้วครับวันนี้คู่สุดท้ายแล้วนะนี่ที่ชมอยู่คู่สุดท้ายแต่ยังไม่ใช่เกมท้ายที่สุดนะครับเขาแข่งกันในระบบ best of seven พรุ่งนี้มีอีกพรุ่งนี้เริ่มเท่าเดิมไหมบ่ายโมงเหมือนเดิมบ่ายโมงเหมือนเดิมนะฮะน้องก็ตื่นมาได้ตั้งแต่แปดโมงครับตื่นมาข้าวกินผมตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วตื่นมากวาดบ้านนะครับล้างจานอะไรให้เรียบร้อยละตอนบ่ายจะได้ดูคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่ว่าอ๋อผมใส่บาตรก่อนแล้วใส่บุญผมตักบาตรเหมือนกันตักออกนะเราเนี่ยผมสายบาปไปที่ดาร์คเรเยอร์ครับและเป็นเขียนนะที่ถือครองเดร็กมอนสเตอร์โอปป้าครับเป็นเมดยืนแทงดืนหนายืนนานยืนอึดยืนทนยืนจนเขาชกมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังทนอยู่ฮะโอ้เนื้อเหนียวแน่นไล่ตามยิงวิ่งพุ่งพลาดปุ๊บโอ้โหเอ็นเอ็นจริงๆกำลังจะไปเอ็นนะครับเอ็นหายแล้วนะฮะไม่เหลือเอ็นแล้วครับมีแต่เนื้อนะฮะปาดเข้าเนื้อแล้วคราวนี้ตามองป้อมปึ๊บเอาแล้วโอ้ยไม่มีใครสนใจสิ่งก่อสร้างเลยครับเข้าไปฆ่าเข้าไปฆ่าโอ้ยตัวแรกมายังไม่หล่นเลยนะครับเวียดนามไวการ์ดในไฟนี้เรดมอนสเตอร์ก็มาแล้วตีป้อมตีป้อมเรียบร้อยนำไป 3-0 ขออีกเกมเดียวครับสำหรับเวียดนามไวการ์ดเพื่อเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลไปเจอกับชายนิชไทเป้ต้องบอกว่าตอนนี้น่าจะมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วครับนะฮะกลับมาดูมาตึงเลยครับชัยนาตึงจริงครับเกมนี้ตั้งแต่การเลือกเฟสแรกด้วยแหละเหมือนเขาแบบลังเลตอนแรกกดมาเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นตีมี่กับแอนเน็ตไอ้ตีมี่กับอลิสโอ้ตกใจเลยนะก็หึงอยู่ดีอ่ะหึงอยู่ดี
ติมี่กลางอลิสโลมไม่รู้แล้วกดไมค์ทีไปเลยเป็นถ้าจำไม่ผิดคือเป็นเพต้ากับตัวมิดแลนด์อีกตัวหนึ่งมาเอาเลยฮะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยอาริน่าวอลเลอร์เวิร์คครับทุกปีไชน่าก็จะเป็นทีมหนึ่งที่เราจับตามองนะครับใช่ครับเวลาเขาเก่งเนี่ยเก่งดีก็เก่งสุดเลยเก่งสุดเลยไม่รู้กินอะไรมาแต่เวลาแบบดาดีดาวอ่ะก็จะลงประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็มาแต่ละปีก็ไม่ซ้ำหน้ากันนะครับครับผมเวียดนามไวการ์ดครับก็ดูทรงดีกว่ารอบที่ผ่านมานะดูดีกว่าเป๊ะดูเป๊ะซึ่งถ้าในลีกเขาเนี่ยเขาก็เป็นทีมวันวันชนะ TXO มานะครับวันวานยังหวานอยู่ครับส่วนตอนนี้นี่ก่อนจะชมคู่สุดท้ายครับเดี๋ยวเรามีไฮไลท์ให้ดูนะอันนี้คู่สุดท้ายแล้วเขาไม่มีไฮไลท์อ่ะเขาไม่มีไฮไลท์เกินนะเกินนะก็พักก่อนแล้วกันโอ้ดูครับฟอร์ดเคปครับนะฮะสามคนเลยครับเนี่ยช่วยกันสโลครับเหนียวแล้วเหนียวอีกโอ้และพีเอสแมนไม่แปลกใจว่าทำไมได้ MVP ครับจากช็อกสี่อ่ะช็อกสวยจริงๆฮะสองสามรอบครับเต็มๆช็อกกระดุกช็อกกระดิกอยู่อย่างนี้แหละช็อกกระดุกช็อกกระดิกอยู่ไม่สุกนะฮะไปอยู่พฤหัสกับวันเสาร์แทนอ๋อไม่อยู่สุกตอนนี้ก็รอว่าเกมหน้านะฮะตอนนี้เนี่ยฮีโร่ใช้กันไปทีมละ15ตัวละครับก็เหลือแบบน้อยมากแต่คือถ้าดูจากที่โจทย์ได้คือตอนเนี้ยป่าเหมือนจะต้องไปเล่นพวกสายแอสซาซินละเพราะว่าตัวยิงตัวโซนอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีละเอาจริงๆแล้วก็ฮีโร่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะถ้าถามผมอะเพราะมันก็มีอยู่แล้วเพิ่งเกมที่4ไงมันจะไม่หนักจริงๆเกมที่6เกมที่5เกมที่5เกมที่6เนี่ยจะเห็นแบบแนวประหลาดๆแต่ว่าใช้เปเนี่ยคู่แรกนี่เกมที่2ก็เอาแล้วนะวู้ของบอกเลยเหลือเพียบเหลือเพียบไอริป่าอย่างนี้นะครับคืนนี้ผมน่าจะไม่ลงแรงทำไมอ่ะเดี๋ยวเจอเฮ้ยไอริป่าก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เขาเล่นได้ครับมาดูนี่ไงไฮไลท์ครับเหยียบจังหวะเขาเลื่อนไปโดนเลยนะใช่ได้ดักเขาก่อนนะนี่ช็อก4ปาดไปอีก2ช็อกเสร็จเนี่ยไม่ยืนแช่ด้วยนะถอยให้เพื่อนไปรับก่อนรอสกิลโหลดแล้วค่อยเข้าโอ้โหเนี่ยเกินคำว่าฟีดนะฮะใช้คำว่าแฟตดีกว่าแฟตเสร็จปุ๊บฟูเลยอ่ะโอ้ดูเขียนนะสนุกครับมันมือเขาละไม่ใช่ฟูธรรมดาด้วยฟูฟ่องถามว่าฟูฟ่องอะไรอารมณ์คล้ายฟองดูจุ่มนะจุ่มชิมครีมนะครับแล้วบิดนะจะจุ่มจุ่มอีกแล้วจุ่มจุ่มโอเคนะฮะครับก็กำลังจะเข้าสู่เกมถัดไปนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแมตช์พอยต์เป็นแมตช์พอยต์เพื่อที่จะทำให้เวียดนามไวการ์ดเนี่ยเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลไปเจอกับไชนีสไทเปอ๋อเข้าไปก็สบายเลยเวียดนามไวการ์ดก็สบายเลยเฮ้ยแต่ว่าฟอร์มแบบนี้ถ้าเกิดว่าไชนีสไทเปเจอกับเวียดนามไวการ์ดผมก็ไม่น่าจะเล่นง่ายเหมือนรอบกรุ๊ปสเตจอะไรพวกนี้นะเพราะดูฟอร์มทรงของเวียดนามไวการ์ดอาจจะแบบเห็นแบบขาดเกินอยู่บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็คว้าชนะได้แล้วก็ทำให้มองเห็นว่าเขาก็มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายอยู่นะครับแต่ในทางกับกันเนี่ยแบนไลน์ของไชนีสไทเปดีอาจจะคิดว่าเกม2เกมแรกผมว่าน่าจะลำบากน่าจะแบบต้องไม่รู้จี้ใครดีไม่รู้จี้ใครดีถ้าให้ตัดนะ1เพลเยอร์ตัดเบนนี่ออกเบนนี่ตัดยากอ่ะดิไม่ได้ตัดฮีโร่ตัดคนเลยตัดคนออกเลยผมว่าน่าจะจี้ไปที่สตาร์หรือไม่ก็เนลมากกว่าสตาร์เนี่ยก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ทางฝั่งชั้นที่ใช้ไปเหมือนกำแพง3ชั้นอะเบนนี่สตาร์และเนลส่วนยูซอนกับวินเนี่ยอยู่เลนข้างปล่อยไปเถอะก็ปล่อยตามสายลมฮีโร่เขาเยอะฮีโร่เขาเยอะคือแบบเขาก็ไปตามธรรมชาติของเขาอะครับนะครับคู่นี้จบก่อนนะฮะเวียดนามไวการ์ดเจอกับทางด้านของไชน่าครับนะใช่นะครับหรือว่าสวิปไหม
โอ้โหถ้าวิลลี่ว่าสวิปนี่ช็อกเลยนะคือเอาขอแค่เกมเดียวก็ช็อกแล้วนะเอ้ยหรือก็อาจจะแบบมือฮาแล้วอ่ะไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่นะครับไม่รู้ว่าเกมหน้าจะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราแต่พรุ่งเนี้ยแต่พรุ่งเนี้ยไทยแลนด์กับไทยแลนด์ไปการ์แต่ขอ7เกมนะ7เกมเลยขอ7เกมเลยเอาบีบหัวใจไปเลยว่าใครเป็นทีมที่ดีสุดในประเทศไทยเพื่อที่จะไปแข่งต่อในรอบเซมิไฟนอลเจอคู่ระหว่างเวียดนามกับไชนีสไทเปไวการ์ดแต่ผมตอนนี้คุณมีอะไรจะบอกคนดูแหละเมื่อกี้นี้ผมได้ยินแล้วใช่เลยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมที่อาจจะสุดท้ายกันสักครู่ครับเควเวย์อิโจ的世界舞台这一次我们会让全世界看到 TPE 赛区的力量ก็จากการแข่งขันที่ผ่านมาเราชนะเพียง9ครั้งมันก็แสดงให้เห็นว่าฟอร์มของทีมเรากำลังดีอยู่누가올라올지는모르겠지만아마이제올라오는팀한테는이제깜짝놀라게해드리겠습니다ไม่ว่าทีมต่อไปจะเป็นใครพวกเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้แล้วแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด우리는끝까지싸울것입니다경기에서는형동생없다전쟁에는형동생이없습니다เราจะแบกรับเกียรติยศของประเทศไทยไว้บนบ่าตัวมุ่งหวังอยู่ đến đất nước của mình chúng tôi sẽ đem vinh quang về cho tổ quốc trong tất cả những trận đấu sắp tới You guys are overestimating yourself. AWC has no underdog. 中国有句古话，知己知彼，百战不殆。而你们就缺少这些。những kẻ muốn đội được vương miện là những kẻ phải chịu được sức nặng của nó. Team Flash đã sẵn sàng thắp sáng sân khấu đêm chung kết.Be distracted. That will be game number two. Chinese Taipei. 卫冕之路，我们已经迈出了第一步。我们会让你们再次成为世界冠军的粉丝。I've had the pleasure of recording here several times, and we often have a lot of players, but this time we had so many that our recording scoring engineer, John Kurlander, was a bit worried we might not be able to fit them all in, because instead of three trumpets, I wanted five. Instead of four horns, I wanted eight. And later on tonight, we're going to have 32 singers,And it's the equivalent of a very large symphony orchestra and choir all in this space. So it was a little bit of a challenge space-wise, but the sound is enormous. A lot of air is moving, and I think people are going to find the soundtrack very exciting. You know, it is. Russell and I have known each other for a long time, like maybe 15 years now.And we've always been in different camps. You know, I was at Microsoft, or he was at Blizzard, and then I was a different place. Now I'm at Formosa. And now we have an opportunity through Tencent to be able to collaborate together professionally, because we've always been colleagues. We both serve on the board of directors of the Game Audio Network Guild, and we've been in the industry a long time. But now, you know, Russell and I finally get to sit down and say, okay, cool, we can collaborate on a score. So it's a great opportunity for us.I was asked by Tencent to become involved in the music and take the amazing music of Russell Brower and to enhance it. The original recordings were just a pure live orchestra, and they wanted to take it beyond the spectrum of live orchestra and give it an extra bigger than life epic sound. So it was really exciting to be part of this team, and I hope that everyone enjoys the music. Jarena Valor.Đối đầu với đội tuyển Trung Quốc không hề khó khi mà người chơi đường giữa của họ chỉ chơi được mỗi tu len và các lựa chọn khác thì hoàn toàn vô dụng.
Agassi của chúng tôi thừa sức có thể quét sạch đường giữa của đối thủ chỉ với Liliana. 我的英雄值深不见底，等真的比赛的时候，你们就会知道谁才是真的中单之王。我们就是初生牛犊不怕虎。中国有句俗语叫“乱拳打死老师傅”。Đại cao thủ ấy hả? Nghe như là đang nói về tôi ấy nhỉ? Ngoan ngoãn đi cậu bé, nếu không Thiên lại cam nát đường giữa cho chết không kịp ngáp bây giờ. 我们杨哥制霸野区，加上我中野联动，能把你们三路都打穿。Tiền Giang ấy hả? Như là cái người đi rừng mà chỉ ăn rồng mà không bao giờ tham gia giao tranh với đồng đội đúng không? Tôi của tôi sao ấy? Đây là game phá nhà chứ không phải là game ăn rồng. Bố Long, Phủ Long, Khải Sa, đều là của tôi. Yêu thuê thả, xin đả Long.只要出现在地图上的资源都是我的囊中之物，我会让你们的打野变成一个绝食型打野。Đừng đánh giá thấp Thiên. Khi mà team các bạn đã farm đủ đồ rồi thì chúng tôi đã thắng hết giao tranh rồi đấy. 我们队友们强到不需要我打团，我们的魔龙路选手防可以一打四，团战简直收益级。啊，太大，các bạn nghĩ gì mà hù dọa chúng tôi thế? 上一个跟我们说这个话的人已经回家了。Kamu punya napas panjang, kamu suka pamer ya? Aku bilang kita setara sih.กลับเข้าสู่ Arena of Valor World Cup 2019ครับนะฮะแต่เมื่อกี้นี้ได้ขึ้นมาแล้วนะวันที่21อะไรอ่ะมาใหม่ไงโอ้3ต้องมาใหม่ที่ 3.0 ไงเออนะฮะ 3.0 นี่กำลังจะมาแล้วนะผมนี่ตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้3.0แล้วในเกมใช่เหลืออีกเนี่ยเป็นเกมแมตช์พอยต์ละของเวียดนามไวลด์การ์ดนะครับต้องดูว่าทางด้านของไชน่าจะสามารถที่จะต่อลมหายใจได้หรือเปล่านะฮะใช่นะก็เป็นกำลังใจให้ไชน่านะครับถ้าเกิดว่าสามารถต่อลมหายใจได้นะครับก็จะมีเกมที่5ต่อทันทีครับและก็จะบีบสวิปเลยใช่แล้วก็จะบีบทางเลือกของเวียดนามไอการ์ดน้อยลงด้วยเพราะว่าคือพอมันถ้าลากไปถึงเกมที่5ได้เนี่ยฮีโร่ที่จะใช้เนี่ยน้อยลงฮีโร่จะน้อยละอาจจะไม่ใช่ทางถนัดก็ได้ซึ่งถ้าบอกตามตรง2ทีมเลยเวียดนามไวการ์กับไชน่าถ้าฮีโร่น้อยเนี่ยใครได้เปรียบนะฮะเวียดนามไวการ์ดฮะครับครับนะฮะไม่มีหลวมนะครับอย่างเดียวนะตอนนี้ต้องดูว่าฝั่งของไชน่ายังมีตัวที่คิดว่าจะสามารถเล่นได้เหนือกว่าเวียดนามไวการ์ดไหมเพราะตอนนี้เนี่ยเวียดนามไวการ์ดเนี่ยก็เผยมาเรื่อยๆแหละนะเพราะว่าแผนเนี่ยคือมันใช้ซ้ำเดิมไม่ได้นะครับฮีโร่ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะอะไรรูปแบบก็ต้องเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้เนี่ยทางฝั่งเวียดนามไวการ์ดอย่างที่เห็นคือเขามีการสวิตช์ตำแหน่งผู้เล่นด้วยใช่จากกลางไปบนจากบนลงมากลางและกลางไปล่างเป็นประเภทเดิมแค่ย้ายเลนเท่านั้นเองใช่นะครับก็ไฟเตอร์เลนบนมาอยู่กลางแทนมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมที่สามารถทำแบบนี้ได้นะมันจะทำให้ทีมมีความหลากหลายในการเล่นและทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยจับทางได้ยากใช่เอาไปเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวฮีโร่แข็งๆบางตัวที่อยู่เลนข้างก็ไม่ชอบเมจสักเท่าไหร่หรืออาจจะไปเจอแครี่ครับระยะก็โดนตอดฟรีนะฮะตัวเมจไม่จำเป็นต้องอยู่กลางเสมอไปนะครับอยู่เลนบนหรือเลนข้างก็ยังได้ใช่ครับนะฮะซึ่งเลนบนก็จะมี7สีเลนบน7สีเลนบนเลนบน7สีนั่นเป็นเรนโบว์อ๋อเห็นมันไม่มีไรก็ถ่วงเวลาไปอ๋อนะฮะเราก็รออยู่นะฮะกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นกำลังใจกับชนะและใครที่รอชมคู่ไทยเจอไทยพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงนะฮะคือไม่รู้ว่าประกาศได้หรือเปล่าแต่ว่าก็จะมีสถานที่รองรับสำหรับคนที่จะไปดูอยู่ด้วยจะลองติดตามกลุ่มคอมมูนิตี้ตามคอมมูนิตี้นะฮะจะมีการรวมตัวกันอยู่ใช่ครับจริงๆอ่ะเราอยากจะไปภาคในงานนั่นเลยใช่นะแต่เขาบอกว่าถ้าเราไปและใครภาคตรงนี้ล่ะนั่นน่ะสิเราก็เลยต้องอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการยิงสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านดาวแท้
นะฮะแข่งขันที่ผ่านดาวเทียมอ๋ออันนี้ดาวแท้นี่เราดีกว่าดาวแท้ดาวแท้ดาวแท้ด้วย50 บาทแล้วล่ะตอนนี้ไปหมดเลยไปหมดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆทีมนะฮะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าทำดีสุดแล้วสำหรับนักอเมริกันที่แพ้ไปในคู่แรกแล้วก็ต้องตกรอบไปแต่ยังไม่กลับบ้านหรอกผมว่าพรุ่งนี้มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตามันก็ทั้งยินดีแล้วก็เสียใจนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญอยู่แล้วว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะจบอย่างไรนะครับรู้แค่เส้นทางมันต้องเดินไปทางไหนต่อเท่านั้นใช่นะแล้วก็ไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเคยผ่านมาแล้วรอบนึงที่มีการเสียน้ำตากันน่ะครับแต่คราวนี้ใครจะเป็นคนเสียน้ำตาอีกเรื่องนึงนั่นแหละฮะอาจจะเป็นนักพากย์ก็ได้นะฮะโอ้อันนี้เสียบ่อยนะพูดตามตรงเสียบ่อยเหลือเกินเบื้องหน้าแล้วก็ยิ้มไว้นะฮะในใจเนี่ยอาจจะตกไหนอยู่นะครับก็ถ้าผ่านเข้ารอบชิงนี่ก็ต้องพูดกันตามตรงครับตามประเพณีของพวกเรานะครับนะฮะนั่นก็คือการจ่ายนะการจ่ายว่านักพากย์ปีนี้จะจ่ายอะไรนะสายมูเตลูสายมูเตลูนะครับนะฮะตอนแรกเนี่ยเกือบละเกือบจะได้จ่ายกันละเกือบจะได้จ่ายกันแล้วนะครับแล้วมาแล้วครับอันนี้ฮีโร่ที่ใช้ไปนะครับทั้งหมดนะครับ3เกมนะฮะ355 368แล้วมันอันนี้มัน35ที่ไหนล่ะอันนี้มันแค่3 35ก็15แหละนะฮะ15รวมกันก็30ตัว30ตัวนะฮะที่จะใช้ไม่ได้กันในคู่นี้แต่มันฝั่งละ15ไงบางทีก็เป็นตัวที่อีกฝั่งใช้อีกฝั่งไม่ใช้นะแต่บางทีฝั่งใช้แล้วฝั่งก็ยังไม่ได้ใช้ซูเปอร์แมนเนี่ยเวียดนามยังไม่ได้ใช้เลยนะครับนะมาดูกันนะครับนี่อ่ะ PS Man ยังคงอยู่นะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวนะฮะส่วนชัยหน้ายิ้มแล้วครับยิ้มนะครับไม่มีแรงกดดันแล้วครับนะฮะครับตัดเข้าตัวกำลังจะบอกตัดเข้าตัวเกมนะอ๋อมาแล้วต้องส่งนี้ชัยหน้าอยู่ฝั่งบูทีมครับเวียดนามไว้ครับอยู่ฝั่งเรดทีมครับแบนเอลสุและยีน่าก่อนเลยฮะเย้พอมาแบบนี้คุณว่าโค้ชเป็นคนประเทศอะไรเวียดนามปะออกของตรงนั้นนะใช่เพราะปกติแล้วโค้ดจะอิมพอร์ตมาทางฝากของแบบจีนๆหน่อยจีนไต้หวันอะไรอย่างนี้นะครับแต่แบนมาแล้วครับ3ตัว4ตัวเรียบร้อยไฮเยเต้เบลดัมครับเฟิร์สพิกครับชอยนาเริกเตอร์โอเมนคิวกอดนะเออร์รอลเออร์รอลเหรอเออร์รอลเฟิร์สพิกเหรออยากเล่นแล้วล่ะเซฟิล่าเอออันนี้เม็กเซนกว่านี่เม็กเซนกว่าเซฟิล่าครับแต่จริงๆไม่ต้องรีบหยิบก็ได้นะเขาใช้ไปแล้วอะอาจจะอยากไม่อยากเปิดแผนนะครับยังไงก็ต้องหยิบอยู่แล้วบีบให้เขาบีบให้เขาต้องหยิบตัวไปด้วยนะครับเวเลสเนาะอยู่ที่ยิงจดนะครับยังเชื่อนะครับว่ามีเกมถัดไปนะคือบีบบังคับให้เวียดนามไปการ์ดต้องหยิบเวเลสหรือเปล่าไม่งั้นเอาไว้เล่นไปคู่เซฟิล่ากลางนะอันนี้คิดว่าอยู่ในแผนอยู่แล้วหรือเปล่าตอนนี้หันไปคุยกับเพื่อนเราเหลืออะไรบ้างโค้ชสำคัญมากเลยนะกับระบบโกลบอลบันพิกแบบนี้ตัวโลมเหลือน้อยครับเล็งอลิสไหมครับนะล็อกอลิสเป็นที่เรียบร้อยครับคู่นี้แหละนะครับมาหลอดมาไหมอ๋อเฟนิกเป็นอีกยังไม่ได้ใช้เหรอครับยังอ๋อเป็นโดนแบนไป2เกมเลยเวียดนามไวการ์ใช้นะครับใช่ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยเฟนิกเองก็เป็นตัวที่ใช้หน้าน่าจะคุณไม้คุณมือครับนะครับแต่รูปแบบสกิลก็ไม่ค่อยเหมือนกันแล้วนะไม่เหมือนละหันไปคุยกับเพื่อนจะเล่นอะไรนายคิดเห็นอย่างไรบ้างนายคิดเหมือนฉันไหมปีหนึ่งแต่ฉันคิดว่าใช่ปีสองเซเนียลนะครับเอามากันแอสซัสซินก่อนเลยอะเซเนียลอาจจะเป็นเซเนียลโลมและเซฟิล่าเล่นหรือเปล่าครับหรืออาจจะเป็นเซฟิเนียลเซฟิเนียลอะไรล่ะเซฟิเนียลเซเลียลอ้าวเซเลียลอ้าวปากันใหญ่ละเซเนียลอาจจะเซเนียลเซเนียลบนนะแมกมาซ่าโอ้
มาจ้ามาจ้าเนี่ยคุณอาจจะไม่ทราบนะจริงๆแล้วกลับเขาเป็นตำรวจนะทำไมฮะเขาขึ้นต้นด้วยจ่าจ่ามาจ้าติงจ่ามาจ้าติงจ่าจ่าติงจ่าฮ่าเพนจ่าซีมาปิงยาซีมาปิงยานะฮะคิดถึงตอนคุณอยู่บนหน้าผาแล้วชูไข่ไก่เลยเคยจะทำกันนะอะไรแต่แม่ไม่แบนลินดิสทิ้งไปครับนะฮะกับการครับทางด้านของชนะแบนทางด้านของเซฟฟี่แดนกำลังดูสองตัวสุดท้ายที่แบนดีสุดเอลสุนะฝั่งเวียดนามใบการ์ดยังไม่ได้ใช้เลยนะเอากาลีออกไปครับนะฮะมั่นใจว่าเซฟิล่าน่าจะเป็นโลมแหละตัวสุดท้ายเคยลืมไปหรือเปล่าว่าเอลสุยังอยู่นะแบนคาเฟนี่ครับนี่มาจ้าเรียกแค่9เกมเท่านั้นในทัวร์นาเมนต์นี้พืบเขาวิเลจเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งเป็นของวินแต่ครึ่งหนึ่งใช่ครับชาริทไทเปโอ้คอมโบโอ้โหเฮ้ยแอนเน็ตแล้วแอนเน็ตนะใช่แน่รู้ครับเฮ้ยเฮ้ยเอามาเลยเอามาเลยจริงนะถ้ากิลด์เดอร์ปรับอะรีเวิร์คอัลติเมทอะคือใช้เสร็จแล้วตัวเองเดินได้แต่อัลติอยู่ที่โอ้โหไม่เดินตามอติไม่ได้ตามตัวนะคือใช้แล้วเดินออกได้เลยไม่ต้องเอาตัวไปยืนแช่ผมว่าโอเคนะไม่ต้องเบ่งแช่อยู่งั้นเอาแบบเปหน้าไหมแล้วตามเลยเดินตามเลยโป๊ะแปะ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 เป็นอันเน็ตครับเอามากันใครครับนะวันเดอร์ป่าเนี่ยกันวันเดอร์ไงแอนเน็ตกันวันเดอร์เหรอครับกันใช้ลาเซอร์ออฟทูธไงปึ้งไม่เข้าส่วนมากใช้ตอนดึงกลับมากกว่าครับลาเซอร์ออฟทูธนะฮะอยู่อย่างทรงแล้วก็เป็นตัวที่สามารถต่อกรกับจังเกิลอย่างรูกได้แล้วครับไม่รู้ว่าเลือกไปเพราะมีความหมายอะไรหรือเปล่าเวียดนามไวการ์ดถ้าคุณสังเกตทุกตัวของเขาจะเป็นผู้หญิงหมดไม่เขาไม่คิดหรอกคุณนะคิดผมพยายามจะมองให้ลึกลงไปทางด้านของชัยนาเองก็เป็นผู้หญิงหมดเช่นเดียวกันนะครับเฮ้ยคุณรู้ได้ไงว่าฟินิกตัวนั้นเป็นตัวเมียรวมถึงลูกที่ไว้หนวดขนาดนั้นลูกข้ามเพศฮะและภายใต้หน้ากากเซเนียลเป็นผู้หญิงครับก็ไม่แน่นะก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดโดนจับด้วยละม่อมเก่งนะละม่อมเนาะจับตลอดมาดูกันนะว่าเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายท้ายที่สุดและใครจะได้ไปเจอกับชานิทไทเป้เรียกว่าจังหวะอินเสิร์ตนะครับคมจริงๆนะนะครับไม่เกรงใจซิวโซนักกีฬาเลยนะครับให้คุณรู้ว่าถ้าเป็นนักกีฬาสปอร์ตแล้วต้องดูแลหนังหน้าเรียกว่าสปอนเซอร์เกี่ยวกับผิวหน้าต้องเข้าเอาใช่วิตามินส่งเสริมจากภายในต้องมาใช่นะครับกูต้ากูเมดกูตาเม่อะไรก็ได้
ไม่แน่นะผมเคยจัดทัวร์นาเมนต์แจกจมูกมาแล้วนะผมอ่ะโอ้ยบอกเลยว่ายิ้มชนะได้จมูกใหม่เฉยมาดูกันครับในเกมนี้โผล่มาแล้วพิสแมนนะเข้าพุ่มแอลบนมีแอลบนอ๋อตอนแรกผมก็คิดว่าทำไมเอาแอนเนตมาเอามาแก้ในเรื่องของเซฟิล่าเคลียร์ช้าล่ะครับนี่ขนาดเอามาช่วยแล้วนะยังเคลียร์ช้าเลยโอ้พอดีตัวเล็กครับแม่ตัวใหญ่ยิงเอาตัวใหญ่ยิงเอานี่ครับจะได้เอามาสี่เอาชัวร์ก่อนถึงแม้ว่าจะตัดไม่ได้ครับแต่ป่าก็ไม่สี่ละครับถ้าไม่ตัดสักเลนหนึ่งนะครับตัดก็คือเรียกง่ายไปแจมคลิปเลนอื่นนะครับขอยืนแช่บ้านหรือถาวรแล้วเรียกว่าขอดูดหน่อยขออยู่ด้วยปึ๊บแทบไม่อุ้ยลิงครับอึกอักอึกอักอึกอักเจ็บอยู่เจ็บอยู่โอ้ยเจ็บด้วยเหมือนกันครับนั่งกองฝานะครับโดนป้อมยิงโอ้ยเขียนฮะวันเดอร์วูแมนของเขายังไม่เวลสีฮะตามที่คาดไว้นะขาดตัวเล็กไปตัวหนึ่งนะครับนี่คือปกติเนี่ยไออาการเนี้ยถ้าไม่จากฝั่งตรงข้ามตัดอ่ะก็เป็นฝั่งเรายืนดูนั่นแหละนะฮะไม่ได้ดังใจเพียงแค่อยู่ใกล้ๆโอ้ขึ้นมาเป็นรองเท้าตีไวครับแต่ความมั่นใจมากเกินไปก็อาจจะผลเสียก็ได้นะมาแล้วพิทแมนกับอากาชิครับบัดดี้คิสแต่มาตอนตัวแรกนะเอาจริงเหรอเอาจริงเอาจริงเนี่ยได้เลยครับได้แล้วโอ้ยเหม่ง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 ลึกไปเปล่าเหม่งอุ้ยเหม่งเหม่งเหม่งเล่นรถเร็วมากครับผมและดูตัวคาริซึมลงมาสตันแทนไม่โดนจริงครับแต่คนประเสริฐออฟซับวิชั่นไปแล้วครับเอร่าแล้วฝานโดนเก็บไปโดยอลิสอมป้าตัวน้อยๆของเขาโอ้ไผครับกดสปินแล้ววิ่งหนีกลับเลยฝานโดนเลเซอร์ออฟทูธใช่มั้ยไม่น่าจะเป็นการกิ้งเข้าไปผมว่ามันไวกว่าการกิ้งเมื่อกี้เนี่ยหน้าโดนเลเซอร์ออฟทูธนะแต่อลิสฆ่าได้นะตัวเล็กแต่ดาเมจจัดอยู่มันดูแปลกๆประโยคนี้นี่เช่นหยางจะมาเคลียร์คีฟครับเจออลิสวางตุ๊กตาให้ดูเล่นครับและเอร่าครับเข้าไปเก็บโอ้มังกรก็ได้ผมชอบสกินเนี้ยน่ารักอลิสอะแล้วตอนวางไอ้ติโคโนโฟก็จะดังตุ้งติ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 งติงนะฮะแล้วแฟนเขาจะว่าเล่นกล่องดนตรีอะไรเอร่าอยู่ทั้งวันเวฟและดูดเวฟและดูดด้านบนนี่ปล่อยเหงาไปครับเอ็นนะแต่รอบต่อไปก็จะไม่ง่ายสำหรับเวียดนามไวการ์ดนะเพราะเอ็นจะรอใช้อาจจะสเปนเดอร์ด้านล่างสักวินาทีครับคิดมังกรจะเกิดแต่รุกมาแล้วครับรุกมาพร้อมกับวันเดอร์โอ้โหเลี้ยวแล้วครับรุกเจอวันเดอร์เจอเขียนบ๊อบเขียนจะเขียนเอาครับโอ้โหเลี้ยวแทบไม่ทันไฟเลี้ยวไม่เปิดด้วยเมื่อกี้ปิดปั๊บโอ้สตาร์ทโดน2เวฟโดน1และรุกกดครับเทอร์มิเนเตอร์แล้วพยายามจะบวกแล้วเสียอัลติเมทไปแล้วแบบนี้เขียนรออยู่ใช่เขียนรออยู่ใครเล็ดเขียนรออยู่ใครเล็ดขึ้นหลอดทำให้มันเล็ดขึ้นหลอดเร็วจะดึงมันมาเร็วเขียนบล็อกตัดหน่อยตัดหน่อยมาแล้วมาแล้วแวบไปเอามังกรดีกว่าคืออู้อันติอ้าวแต่เขียนไม่อยู่แล้วเฮอริเคนวอร์เพื่อจะคีบฮะโอ้สบายเขียนแล้วครับเซเนียก็ไม่มีวี่แววจะวาร์ปลงมาเลยวาร์ปลงมาก็ฟรีครับจังหวะเมื่อกี้นี้นี่ไงนี่ไงจังหวะนี้แหละมาไหมแสงไม่มาครับไปไม่ได้ครับนะคลิปดันเล็งอยู่ครับพีเอสแมนบอกจะไปก็ไปไปแตกนะป้อมน่ะโอ้โหดูเอร่าเล่นด้วยความมั่นใจมากกลับกลายเป็นตัวอย่างมาจ้าที่เอร่าเล่นจ่ายดาเมจได้ดีนะโอ้ยโอ้ย
บัตติคิดแล้วนะครับมีฉันหยางมาอันติเมทครับสตันไปไม่โดนก็จริงแต่บัตติคิดยังดูดอยู่ครับบัตติคิดซับมิชชั่นฮะโอ้ลงไปเต็มๆแต่เก็บพีซแมนไปได้เลยครับแต่ดูเขียนครับยังเหวี่ยงโล่อยู่ยังตีอยู่ครับและยังเหวี่ยงโล่ครับซอสแอนด์ชิลชิลแอนด์ซอสครับและตอนนี้ประทะหน้ารู้ครับและไม่มีทางเลือกจะต้องยอมแลกดาเมจและตายลงไปครับโอ้พีเอสแมนกับเขียนครับด้านบนพลาดท่าแล้วโอ้เอาไม่ลงครับดาเมจไม่พอที่จะฆ่ารู้ครับแล้วไปแนบรู้ด้วยฮะรู้บอกชอบเลยปกติต้องวิ่งไปแนบเขาเขาหยีที่เขาเข้ามาแนบเองเมนทัลออฟลาครับไม่ค่อยเห็นนะครับเมนทัลออฟลาจากทางด้านของเซเนียลครับมาจ้าฮะโดนเล็งอยู่ครับเอร่ากำลังจะตายเฮอริเคนวอลมาครับโกสต์วอล์กยังมีกดแล้วอันติเมทปึ้งลงมาครับเอร่าครับยังเวฟต่อครับแต่โดนจัดฟอร์สโอป้าครับเห็นแล้วครับว่าฝานครับเลือดน้อยครับเขียนครับดึงไหมจังหวะในการดึงไม่โดนครับบัสเซ็ตออฟฟิชั่นก็ยังไม่โดนบังคับฟิกเกอร์ได้อยู่แต่ป้อมนี้ใครจะการครับเลือดเหลือน้อยอันติเมทไม่มีพยายามเอาทาวเวอร์ฮะเหม่งครับเหม่งครับพยายามจะเคลียร์คีฟครับตอนนี้เคลียร์คนก่อนครับคีฟค่อยว่ากันทีหลังแล้วทาวเวอร์ตามต่อได้เปรียบกับใหม่ครั้งเวียดนามไวการ์โอ้แมปคอนโทรลดีมากครับนะฮะอีกเช่นอย่างครับอยู่ป่าลำบากฮะไปครับเข้ามาครับวอลออฟวอเตอร์มากดดันให้กดโกสต์วอล์คครับแล้ววางสกิลมาเมื่อกี้มันจะมีแสงวาร์ปครับแต่ตัวไม่ได้วาร์ปลงมาครับซีเนียลและเชนหยางครับฝืนตัวเข้าไปเก็บเอร่าได้ครับและโอป้ากดสปีดครับวิ่งเข้ามาเขียนตามต่อไม่ถึงฮะโอ้เมื่อกี้นี่จะลงแท้แล้วนะครับเขียนโอ้แล้ว PS Man กดดันทางด้านของเซเนียลของเอ็นนะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับใช่ครับมาแต่แสงตัวไม่มาอูอักชีครับอัลติเมทปึ๊บปึ๊บอุ้ยไปเลือดทีเดียวครับเอาไม่ลงฮะไม่กลับด้วยครับยืนเคลียร์คลิปต่อจะเคลียร์คลิปกับเพื่อนจะเคลียร์คลิปกับเพื่อนเอาแล้วเหม่งครับโอ้ยไพวางสกิลบังคับกดครับไทออฟไลท์เพียสแมนมาจากเย็นบนครับเวนอมใส่ตัวของเหม่งเลยฮะโอ้แล้วดึงมาคุยอีกหนึ่งครั้งยังพยายามอยู่ครับทนายของไชน่าครับโดนคุกกันมาครับที่เลนกลางดูครับเปิดอัลติเมทคาตาลิซึมครับและได้ป้อมกลางไปก่อนนะเอาละเขียนครับเหมือนจะเข้าพลาดครับเจอรูปประชิดหน้าครับเพนหยางครับพยายามจะเก็บให้ได้โอ้แล้วเป็นพายที่เก็บได้เสร็จปุ๊บครับอากาชิกับโอป้าครับกันป้อมได้อยู่ฮะและด้านหลังครับเอร่ามาแล้วกดโกสต์วอล์กมากดดันครับโอ้แต่ตัวของเขียนที่เป็นดาเมจหลักไม่อยู่แล้วนะโอ้ดำบนครับ PS Man กับทางด้านของ N ครับไปทั้งวันครับอ๋อเริ่มแรงยืนนานๆด้วยไม่ค่อยดีแล้วนะฮะ PS Man นี่ครับ N ปะทะมาโอ้ยโดยเลือดลดเลือดขึ้นเลือดลดบังคับใช้ไทป์ออฟไลน์ไปแล้วนะฮะยี่เงินไม่ต่างนะครับเท่ากันเป๊ะเลยครับถ้าเกมนี้นี่ฝั่งเวียดนามไปการ์ดเล่นยากกว่าด้วยนะครับเพราะตัว DPS มีน้อยครับไม่มีเลยดีกว่าฮะมีแต่ตัวสกิลนุ๊กทั้งนั้นก็ DPS น่าจะเป็นทางด้านของมาจ้าแหละครับมากสุดแล้วช่วยกันเวฟกับ PS Man ครับหนีครับเวนอมฟิกเกอร์อาจจะต้องเน้นในเรื่องของDex Moderator ครับที่ได้จาก Dark Slayer กันเอาจริงขึ้นบ้านยากทั้งคู่นะใช่โดยเฉพาะฝั่งของทำรายการตัวตีบ้านอยู่ไหนต้องฆ่าเพื่อจบฮะมาจ้าติดเบสอ่ะไล่เอร่าครับมีโกสต์วอล์กอยู่ฮะยังไม่รีบกดสกิลฮะถ้าไปมังกรครับเชนหยางกระแทกใส่เอร่ากดโกสต์วอล์กแล้วครับวิ่งตามครับเทอร์มินาเตอร์ด้วยฮะโอออลอินจริงๆครับสำหรับเชนหยางครับแล้วตามไปเข้าฆ่าไปฆ่าเอร่าได้ครับแต่ตัวเองครับกำลังจะตายครับแต่ว่าเลือดยังคงมีครับแล้วถอยมาได้สวยงามฮะแต่ทำดาเมจต่อไม่ได้เป็นหน้าที่ของฝานแทนครับที่ทำดาเมจตรงนั้นไม่ตายครับนะมีทั้งแอนเนตมีทั้งทนายของเซฟิล่าแหละครับยังมีเซเนียลด้วยนะยังไม่ลงนะเหนียวเลยฮะเอ๊ะหรือคอมโบนี้จะสักเซสเน้นเหนียวไว้ก่อน
ปล่อยเชนหยางไปตัวเดียวนะฮะที่เหลือซับเอาพุ่งเหมือนเกียร์พุ่งเหลาเลยพุ่งเหลาขึ้นอุ้ยครับสกิลไปไม่โดนอะไรเลยครับเหม่งฮะดูท่าจะลึกไปด้วยครับอากาชิครับพยายามจะเคลียร์คลิปอยู่ฮะและคาตาซึมสวยครับเก็บฟานได้ฮะโอ้คอมโบเดียวคนเดียวโซโล่เอาเชนหยางเข้าก็ไปเจอ2ต่อ1ครับเอร่ามาช่วยปกป้องเขียนครับแล้วพยายามจะวิ่งหนีครับออปป้าวิ่งตามอยู่ครับเอร่าครับตอนนี้วิ่งประคองไปกับออปป้าครับและพีเอสแมนครับมาที่เลนกลางครับพร้อมกับเอ็นกดปฏิคิดมาดึงตรึงเข้าไปครับไพกำลังจะตายครับและเอร่าเวฟวาร์ปครับแต่ติดท้ายอัพไลน์ครับทำให้สกิลไม่โดนและพยายามจะเก็บป้อมกลางให้ได้ครับลงสกิลมาตรงกลางแบบนี้ครับสำหรับเซเนียลโอ้เดินไปเทอร์บาราครับเผาคลิปจนหมดครับยังกัดป้อมกลางได้อยู่ครับตัวเมงเฮอริเคนวอลมาจังหวะนี้ดูจะไม่สวยครับและสเปนเดอร์ลงมาเซฟชีวิตของเมงได้เอ็นแต่กำลังจะโดนเอ็นซะแทนคนเปิดมักรอดคนตามมักตายครับและเวฟตายไปเมงยังรอดอยู่ครับแต่เลือดปิ่มเลือดเกินและคลิปกลางเข้าเอ้ายังไม่จบอันติเมทครับดีไม่โดนเมงครับเอ็นโดนไปแต่ยังไม่ตายครับส่วนเขียนเข้าไปเล่นกับเชนหยางแม่เวียดนามการเองก็เห็นได้ชัดนะครับด้วยฟูฮีโร่ที่เหลือน้อยคือทีมไฟท์อาจจะชนะบ้างนะฮะเงินอาจจะไม่ห่างบ้างแต่ DPS จริงๆครับดาเมจโปรซักเกิลนะหายไปพอสกิลหมดทุกอย่างครับค่อนข้างไปต่อลำบากฮะกับการชนะของไชน่าเองนี่มีรีเลือดเอารีเลือดเอาแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่ากดได้ดาร์คเลเยอร์นี่เกมเปลี่ยนเลยนะเอาตามครับจะตามเชนหยางฮะโอ้ลิงไปครับลิงโอป้ากับทนาเอร่าไปลากไปท้ายเกมผมว่าเชนหน้าได้เปรียบกว่านะใช่ฮะ DPS ที่จัดจ้านครับยกเว้นตัวของบรุ๊คจะตายเร็วเกินไปจากการเบิร์สดาเมจของเวียดนามไปกันปึ้งแต่ลุกเองก็ออกเป็นทางด้านของเรื่องออฟทอยฮะครับTeam Tower has been destroyed. ต้องทนให้ได้เดี๋ยวมาเปิดมังกรต่อครับ A red team tower has been destroyed. Has been defeated. I've got you now. แหมเน้นการกดดันบีบพื้นที่ครับจ้าเอ๋เปิดแหวนมองเห็นเนี่ยแต่ตัวค่ายากครับเอร่าที่เล่นมาจ้าอู้แรงอยู่นะมาจ้าจ้าเอครับเขียนรอจังหวะฮะหาฟานให้ได้ครับเชนหยางจะเข้าเลยฮะเอร่าเข้าไปตรงกลางครับกดโกสต์วอล์กมาแล้วครับอันตีอย่างคาริซึมยังคงอยู่และกดลงมาปังครับโดนฟานไปเต็มๆฮะและเดร็กมาสเตอร์เข้ามาครับเขียนมาจากด้านล่างครับดูเหมือนจะโอ้ดึงไม่โดนครับเขียนแต่ตามฝืนต่อไปเก็บเชนหยางได้เป็นตัวหลักครับและเป็นตัวแท้งหนึ่งเดียวของทีมไชน่าและเก็บฟานไปได้ด้วยครับ2ตัวคีย์หลักโอ้แม้ว่าเดร็กมาสเตอร์ยิงป้อมอยู่แต่ไม่แตกฮะโอ้ดูครับทางด้านของเวียดนามวายการครับพยายามบุกอย่างต่อเนื่องฮะจ้าเอ๋เจอโอป้าครับพยายามจะไล่ต่ออุ้ยระวังคุณเฟอร์โฟครับโดนดึงลงมาเลยฮะเอ็นคาตาลิซึม3ครับมาจากตัวของอากาชิครับและ SPS แมนครับเวนอมเข้าไปเอ็นแม้ว่าจะหนาถ้าโดนลุมก็ลำบากเหมือนกันครับและเอร่าครับสกิลโซนเหม่งเข้าไปฮะโอ้เอ็นเดือดจะกระโดดแล้วเอ็นเมื่อกี้กระโดดแล้วนะครับโดนหยุดเป็นสกิลที่โดนหยุดง่ายนะคุณเคยเล่นเซเนียลป่ะเคยเวลาจะกระโดดหนีครับโดนดึงขาจะลอยปุ๊บจะพุ่งลงมาแต่ลงที่เดิมอาจจะต้องพึ่งนะครับหน้าของเดนส์มอนิเตอร์แหละครับแต่ท้ายก็เดมแล้วนะฮะสกิลแรงอยู่ครับเซนต้าโอ้เชนหยางครับผมมีอาร์มมาต่อมุ่งหน้าสู่ดาเมจก็มีของกันอย่างในด้านของทรอยนะครับเพราะว่าเจอมาจ้ากับอิลูเมียรวมถึงอลิสด้วยฮาวิดาร์คสเลเยอร์จะเกิดฮะตัวแรกฝั่งของไชน่าได้ไปนะเว็บตีเปิดที่มังกรนะครับไชน่าปึ๊บเกือบไปชัดเจนครับตรงกลางครับพยายามจะขวางครับให้เขามาดาร์คสเลเยอร์ที่ช้าที่สุดครับเรด้าพลาดท่าตายไปแล้วฮะ
โอ้แล้วเลือดเหลือ10,000ครับพยายามจะฝืนเก็บครับตัวของดาร์คเรเยอร์ได้แล้วครับแต่เชนหยางเข้าปะทะใส่เขียนทันทีครับออฟซัมมิชชั่นครับพยายามจะหนีครับแต่ไม่สำเร็จครับโดนเก็บไปแล้วโอ้แล้วหนีขึ้นป้อมด้านบนเลยครับสำหรับทีมของเวียดนามไวการ์ดยังมีทางด้านของแอฟซาตากอนเคดัสอีกนะครับดูว่าหันต่อมาทีเซียวเซียวคีปด้านขวาต่อครับหักขวาไว้ครับอย่าเอาทาวเวอร์ฟรีหวางสกิลมาครับเหม็งโอ้โดนเกี่ยวครับโดนเพียสแมนครับเวนอมใส่หายไปครึ่งหลอดครับคาตาลิซึมรวมไปถึงโครโนโฟครับทำให้เหม็งยังใช้สกิลไม่ได้นะตอนนี้ครับแม้จะวินครับเกี่ยวได้2ตัวแต่ก็สายเกินไปแล้วแต่เก็บอลิสต้าอยู่ครับเชนหยางเดินเข้าไปแนวหลังครับและไปเล็งที่อิลูเมียครับดันอิลูเมียไปครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆคือ PS Man ฮะโอ้แล้วไปตายทีละคนทีละคนแบบนี้ไม่ดีครับเวียดนามไวการ์ดครับเขียนเกิดมาแล้วกดเร็กมอนสเตอร์ที่ฐานเลยฮะโอ้ส่วนเอร่ากับอากาชิครับเข้าไปดันตรงกลางส่วนฝานครับไปเล่นกับอากาชิแล้วเจอสะบัดออกไปครับเรียบร้อยเลยครับฝานและเอ็นครับกระโดดเข้ามากลางวงคิดว่าเขามีคนเดียวแต่ที่ไหนได้เขามากันหมดครับและโดนจบลงไปโอ้ชนะไฟอีกครั้งครับชนะของเวียดนามไวการ์ดครับตอนนี้สกอร์การค่า10-11ครับกำลังเข้าสู่นาทีที่17นะครับกลายเป็นแต่การเงินเนี่ยชนะของชนะยังขึ้นนำอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองเรื่องการเงินก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าทีมไฟฝั่งเวียดนามไวการ์ดเริ่มกลับมาเรื่อยๆแล้วนะฮะเวฟทีเกราะหายเวฟอีกทีโอ้ยหายเป็นข้อเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวที่แบบ DPS จัดขนาดนั้นครับและกดดันได้เขียนเร็กมอนสเตอร์ได้ครับใช่น่ะไม่สามารถที่จะคุมไว้ได้ครับอ้าวและอลิสดูเหมือนจะโดนจับครับแต่ยังเอาตัวรอดไปได้อยู่ฮะเกล้ามาแล้วเวฟ1ทีโอ้ยฝานโดนหนักอยู่ครับเวฟ1ครั้งสกิลไกลเหลือเกินเชนหยางครับพยายามจะออกมาเคลียร์คีฟครับแต่เอร่าครับยังสกิลตามต่อเรื่อยๆโอ้คีฟไม่เป็นใจครับแต่อีก45วินาทีครับทางด้านของดาร์คเลเยอร์กำลังจะเกิดแล้วเป็นเขียนครับดันเลนบนมาดูครับขึ้นบนมาดันต่อครับคีฟขาดมาแบบช้าๆครับเวียดนามไวการ์ดฮะโอ้และไชน่าไม่ออกมากันเลยครับอาจจะรออยากจะรอบัฟหมดก่อนก็ได้ครับเหลืออีก30วินาทีครับบัฟของดาร์คเทรเยอร์คาตาลิซึมลงมาครับเหม็งโดนไปเต็มๆแต่เอร่าหายไปไวเหลือเกินครับแล้วไชน่าบุก3ครับในจังหวะที่ได้เปรียบโอ้และเขียนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถใช้ช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เลยฮะอากาชิครับพยายามจะเทรดดาเมจทั้งหมดที่มีครับและนี่เป็นการพลิกเกมของไชน่าหรือเปล่าโอ้ผมว่าทางด้านของเวียดนามไวการ์ดเปิดสวยแล้วนะครับทางด้านของไชน่าแหมโซนสวยกว่าครับดูว่าพอเสียไป3ดาร์คเรเยอร์ฮะเป็นใช้หน้าคุมแทนเลยฮะเชนหยางนะครับผู้ที่เข้าแล้วไม่คิดจะออกนะฮะต้องไปให้สุดครับเอาละครับอาจจะมีโอ้โหขั้นต่ำกี่เกมเนี่ยลิเวอร์สวีปอ่ะลิเวอร์สวีปเอา7ใช่7มาที่เลนกลางครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับอากาชิกำลังจะเกิดมาและจะครบทีมฮะเวียดนามไวการ์ดฝานสกิลนะครับฝานแต่ว่าทำดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างไม่ได้ฮะทำได้แค่กดดันจากไกลๆระยะยิงไม่พอนะครับจะล้ำหน้าเกินไปก็อาจจะโดนลวงได้นะเขามีมาจ้าครับระดักอยู่ในป่าเลยฮะปึ๊บวอวอเทอร์มาเห็นหยางกลับบ้านไปนะครับและตอนนี้นี่ก็รีเลียดเรียบร้อยกำลังจะกลับเข้าไฟใหม่ค่อนข้างจะลำบากฮะแต่ใช้คาตาลิซึมเช็คแมปไปแล้วด้วยฮะกดดันมาครับท่าน้าของชัยนาครับพยายามขึ้นบ้านได้หรือเปล่านี่มาพร้อมกับเดสมอนเตอร์โอ้ยเอร่าครับเจอกระแทกจากเชนหยางเข้าไปครับโอ้ยลิงไม่โดนนะ
ไหนบ้านขึ้นยากอยู่เหมือนกันนะใช่หน้าแต่เร็กมอนสเตอร์มาช่วยกดดันแล้วครับที่เลนล่างเอาครับมาตรงกลางครับ PS Man ครับพยายามจะออกไปเคลียร์คิดแต่ว่าเสียป้อมด้านในไปแล้วครับออลอินไซด์ทันทีครับสำหรับเวียดนามไวการ์ด PS Man เข้าไปปั่นจากด้านหลังเก็บเชนหยางได้แต่ชีวิตที่2ยังคงอยู่โอ้และคอมโบมาสวยงามครับเวียดนามไวการ์ดครับเก็บไชน่าไปได้และเอ็นครับพยายามจะหนีออกจากวงล้อมครับฟานครับยิงต่อไม่ได้เอ็นตายไปแล้วครับและพายครับโดนไล่จากเขียนฮะโอ้และยังตามต่อกับโซ่กระแทกครับโล่ไม่ใช่โซ่สิและสวนกลับทันทีเลยฮะแม้ว่าจะแตกไปแล้ว2ทางครับแต่ว่าฝั่งของไชน่าหายไปแล้ว3คนครับเหลือ2ตัวครับในการการครับกันได้อยู่หรือเปล่าครับไปเอาอพิโซดากอนเคดัสก่อนครับตัวนี้มีบัฟนะครับแต่อย่าลืมว่าคลิปบนดัน2ทางแตกนะฮะและอีก30วินาทีดาร์คเซเยอร์จะเกิดครับต้องแบ่งคนแบ่งกันดีๆฮะเป็นเกมที่เล่นยากครับสำหรับเวียดนามไวการ์ดตอนนี้เดือดจริงๆครับสกอร์การค่าตอนนี้14ต่อ14เท่ากันนะครับการเงินยังคงเป็นทางด้านของไชน่านำอยู่นะครับแต่ดาร์คเซเยอร์ตัวนี้อาจจะตัดสินอะไรหลายๆอย่างเลยดูครับปึ้งโอ้โหอันติลงมาเห็นแล้วครับว่าเก็บดาร์คเลเยอร์เสีย2ทางครับไปยื้อเสียเปรียบฮะเวียดนามไวการ์ดออกรองเท้าเจาะเว้มาครับนั่งอาคาชิฮะส่วนฝานเองครับก่อเกิดฮะตอนนี้นี่ท้ายเกมสุดๆแล้วนะฮะใครพลาดไฟเดียวมีสิทธิ์โดนจบได้เลยครับจะมีเกมต่อหรือจบลงที่ตรงนี้ฮะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ทีมไฟของสองฝั่งฮะก่อค่าไม่ต้องไปสนใจแล้วครับมาดูว่าใครใกล้เคียงกันแล้วนะครับใครเก็บใครเก็บใครได้ก่อนแต่สกิลออลอินถ้าชุดเดียวจะจบเวียดนามไวการ์ดดูจะได้เปรียบนะเอกตำแหน่งแล้วครับคาไดซึมของอิลูเมียมีตำแหน่งครบครับเวียดนามไวการ์ดนะครับขาดแต่ตัวยิงนะและการสบายนะครับเวียดนามไวการ์ดเหลือข้างบนให้กันทางเดียวฮะที่เหลือแตกหมดแล้วบุกมาอีกครั้งนึงครับชนะของเชน่าแต่เด็กมอนสเตอร์ที่ดันเข้ามาครับต้องรีบเคลียร์ออกฮะโอ้แล้วใครจะกล้าออกไปเคลียร์ครับเอร่าโดนไปอุ้ยหายไปครึ่งหลอดกดโกสต์วอล์กแล้วครับโอ้แล้วพยายามจะหนีครับจะไม่มีเอร่าครับในการช่วยทำดาเมจได้หรือเปล่าครับแต่เอร่าไม่ยอมกลับคาริซึมสวนกลับมาเชนหยางครับโอ้เรื่องที่จะออกอินไซด์ครับแต่ว่าเหม่งครับกระโดดเฮอริเคนวอลดูเหมือนจะสวยงามแต่ว่าแตกไปแล้ว3ทางครับสำหรับเวียดนามไวการ์ดดาเมจยังคงลงกันอยู่ครับแต่ว่าเอ็นเลือดเยอะเหลือเกินครับและเอาลงยากฮะส่วนพีเอสแมนครับตอนนี้ปั่นอยู่กลางวงครับเชนหยางครับเกิดขึ้นมาอีกครั้งด้วยเกราะเกิดครับส่วนเขียนครับมาจากด้านหลังโอ้แล้วรีบเคลียร์คลิปออกก่อนครับพีเอสแมนรู้ครับเห็นเนี่ยว่าคลิปตีบ้านครับไม่ปล่อยให้คลิปตีจนแตกครับแล้วเขียนครับตามไปเคี่ยนครับแต่ไม่สำเร็จแล้วเต็นเอร่าโดนเอ็นตามจนตายครับและพีเอสแมนเวนอมใส่เอ็นและไล่ต่อไปครับไม่ให้เอ็นกลับบ้านครับและดูครับเหม่งครับพยายามจะลักเอ็นครับแต่เอ็นครับเดินวนอยู่ในบ้านของทีมเวียดนามไวการ์ดครับโอ้และคลิปด้านล่างจะดันเข้ามาครับส่วนเขียนครับดันคลิปตรงกลางก่อนครับเอ็นวาร์ปไปหาเพื่อนตรงกลางครับในเมื่อเดินไม่ได้ก็วาร์ปหนีเอาฮะเมื่อกี้นี้ผมจับตามองไม่ทันเลยครับคุณวิลลี่ครับโอ้เยี่ยมเลยบวกกันดุเดือดมากเลยฮะใช่ครับนะถ้าเมื่อกี้นี่ไม่มีคนเคลียร์คลิปล่างนี่เวียดนามไปการอาจจะแพ้แบบงงๆไม่ได้เดือดอย่างนี้มานานแล้วนะครับเกมครับจาก3ทางที่เรียบร้อยนะฮะนี่จะเป็นการคัมแบ็กจาก3ทางหรือเปล่าฮะทำได้หรือเปล่าครับปิดจับนี้ได้หรือเปล่าครับทางด้านเวียดนามไปการครับหรือว่าไชน่าจะได้แต้มแรกไปเล่นยากอยู่นะครับเวียดนามไวการ์ดโอ้กว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวแล้วเนี่ยแหละครับตัวแปรครับดาร์คสเลเยอร์ครับเดสมอนเดเตอร์เราออกไปเช็คยากด้วยฮะ
ว่าแตกไปทั้ง3ทางรีบออกมาเคลียร์ตุ๊ตาต่อมแตนพิตีฮะไม่งั้นเนี่ยพอเข้าบ้านไปแล้วจะกันอะไรลำบากครับเขาตะก้อนเคลียร์แล้วครับเวียดนามไวการ์ดยังมีหวังที่จะจบเกมนี้ได้อยู่เนี่ยมากับคลิปใหญ่3ตัวครับครับครับโอ้ยดูของรู้ครับออกทั้งฟอสเก็บทั้งโอบิอาร์มครับมันแสดงผลแค่ชิ้นเดียวนะครับเอาครับโดนไล่มาครับเอร่าถ้าเอร่ากลับไม่ได้ครับมีสิทธิ์ที่จะโดนจบสูงครับและตอนนี้ดันมันแล้ว3ทางครับอากาชิตายไปแต่กดคาติซึมได้ก่อนที่ตัวเองจะตายครับดูจะสวยงามหรือไม่ครับตอนนี้เอ็นเลือดเยอะเกินไปที่ฝั่งของเวียดนามไวการ์ดจะฆ่าได้และ PS Man คนเดียวไม่สามารถที่จะต้านทานจาก4ตัวที่เหลือไหวฮะและเกียนเกิดขึ้นมาอีก1ครั้งครับแต่ดาเมจเหมือนจะไม่พอ PS Man เกิดมาอีก1ตัวและเป็นการจบเกมของจีนตีมัน1ต่อ3เกมมีเกมที่5ต่อครับผิดคาดผิดโผเลยครับการไม่มีแครี่ครับเป็นบทลงโทษให้ทางด้านของเวียดนามไวการ์ดต้องเสียแต้มนี้นะครับโอ้ยังไม่จบนะยังได้ไปต่อครับผิดโผมากเลยครับนะฮะผมนี่วูบไปหลายวูบเลยครับคุณวินซี่ฮะครับทำได้สำเร็จครับก็อย่างต่ำยังขึ้นท่านอยู่ยังขึ้นท่านอยู่ยังขออีกเกมนึงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ฮีโร่จะเหลือน้อยลงแล้วใช่ครับและจะมีฮีโร่เซตไหนสำหรับเวียดนามไวการ์ดที่ตัวยิงเหลือไหมที่จะเพียงพอในการเอาชนะหรือเปล่ายังมีตัวยิงเหลือไหมเพราะว่าเกมเมื่อกี้นี้ถึงแม้ว่าทางด้านเอร่าเองเนี่ยจะจ่ายดาเมจนะครับในช่วงต้นเกมได้ดีครับแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะดันเอาสิ่งก่อสร้างนั่นแหละต้องดูในเกมหน้าและนั่นแหละครับที่ยังตัดสินอยู่นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยโอกาสของเวียดนามในการมันก็เยอะซะเหลือเกินเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนำมาก่อน3เกมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะปิดไม่ลงและโดนสวนกลับมาก็มีมาแล้วนะฮะนี่เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลด้วยนะครับใครแพ้จะกลับบ้านทันทีนะครับไม่มีลงไปสายโลเวอร์แบ็กเก็ตใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นคู่สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดเหมือนเดิมนะฮะและเกมหน้าก็ยังจะอาจเป็นเกมสุดท้ายได้เช่นกันเอาละครับไชน่ามาแล้ว1เกมฮะแต่นี่จะเป็นฮีโร่ที่ดีที่สุดของเขาหรือไม่ นะครับจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะชิฟิล่าแอนเนตเซเนียลนะครับเป็นนิกรูกด้วยนะฮะใช่ครับผมอ๋อต่อเลยอ่ะคุณไฮไลท์ให้ดูว่าใครได้ MVP อ๋อ819ครับพายฮะเล่นเนียนๆอยู่แนวหลังครับชิฟิล่าของเขาแต่คนที่มีบทบาทเยอะเหลือเกินนี่คือรู้ครับไม่รู้เอาใจมาจากไหนนะชาร์จเอาชาร์จเอาใช่ครับแล้วเมื่อกี้รับดาเมจไป 200,000 ด้วยไม่น่าเชื่อนั่นคือตัวแครี่หรือนั่นกดเทอร์มินาเตอร์และทุกอย่างครับก็ขอให้ได้ยิงจริงตัวหยุดของเวียดนามไวการ์ดก็มีไม่ค่อยชัวร์นะเหมือนแกต้องการที่จะมาจ่ายดาเมจเรื่อยๆซะมากกว่าครับแต่ด้วยความที่โดนซูเปอร์คอมโบฮะเลือดจากแอนเน็ตเลือดจากเซฟิล่านะครับวาร์ปมาเซฟจากเซเนียลนะเนี่ยแล้วสกิลส่วนใหญ่ของเวียดนามไปการ์เป็นสโลด้วยครับทำให้ไม่มีผลกับลูกสักเท่าไหร่ครับวิ่งยิงวิ่งยิงเอาอย่างเงี้ยสตันปกติลูกยังไม่มีผลเลยครับวิ่งไล่บีอย่างเงี้ยลูกตัดไฮไลท์มาช็อตจบเกมเลยฮะเอร่าคือหนึ่งในฮีโร่ที่เคลียร์คลิปไกลที่สุดของเวียดนามไวการ์ดแล้วก็ต้องเสี่ยงออกไปเพราะมันประชิดมาแล้วครับกับซูเปอร์คลิป3ตัวตัวของ Wonder Woman เนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันไม่ใช่ DPS ขนาดนั้นถ้าเทียบกับ Fennec จริงๆ Fennec เป็นตัวแบบคือคอมเนี้ยปุ้งคือใส่สุดไม่จบก็อย่างนี้แหละใช่นะครับคือไม่จบ
ก็โดนจบซะเองนะฮะสำหรับเกมนี้โอเคนะครับก็ยังมีอย่างต่อแน่นอนฮะเพราะว่าเป็นการตีไข่แตกจากไชน่าละแต่ว่าจะรีเวิร์สสวีปหรือเปล่าครับจะกลับมาเพื่อที่จะทำให้เวียดนามไปการ์ดตกรอบเลยหรือไม่นะฮะอ๋อนะครับทีมงานบอกรอก่อนนะครับรู้ว่าเกมกี้มันนานนะครับนะฮะบอกว่ารอก่อนทีมงานบอกรอก่อนจะโยนท่าเดียวเลยพวกเราจะโยนท่าเดียวเลยใช่นะครับเกมกี้ยาวนานมากใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอยากจะให้ไปพักสายตาแป๊บนึงนะภาพมันอาจจะติดตาอยู่ใช่ฮะแต่ก็รอกันสักครู่หนึ่งนะครับครับเพราะว่านี่เป็นการแพ้ครั้งแรกของเวียดนามไวการ์ดนะครับเป็นการแพ้ครั้งแรกเลยนะแล้วก็เป็นการชนะครั้งแรกของไชน่าเช่นกันมันทำให้อาจจะต้องใช้เวลาต้องตอนนี้เป็นหน้าที่ของโค้ชแล้วว่าเหลือตัวอะไรบ้างโอ้โหบอกเลยว่าถ้ามาถึงเกมนี้แล้วเกมที่5แล้วเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยละนะครับเพราะว่าตอนนี้ไชน่าก็ใช้ไปเยอะแล้วแล้วที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยเหมือนจะจี้ที่แคลรี่ก็แล้วล่ะเพราะว่าแคลรี่เหลือน้อยนะครับใช่เทวนัทเราก็เห็นมาบ้างแล้วก็ยังเหลือยอนอยู่นะอ๋อเล่นได้นะยังมียอนอยู่เล่นแต่บ้านเรานะไม่รู้ทำไมบ้างเขาไม่เล่นเก่งอยู่นะอาจจะคิดแบบเฮ้ยใหญ่แล้วยอนนี้ได้เออไฮเตะก็ถ้าปล่อยมาก็ไม่น่าจะพลาดอ่ะถ้าปล่อยมาก็น่าจะหยิบกันแล้วแหละครับผมคาเฟนี่เหมือนอีกทีมยังไม่ได้ใช้นะครับใช้ไปทีมเดียวครับเฟนนี่ยังไม่โผล่มาเลยเอายังไม่โผล่มาเลยยังไม่โผล่มาอ๋อนะครับก็ต้องดูว่าใครจะได้หยิบก่อนดูไงว่าคุณจะจำได้หรือเปล่าเหมือนเขาจะหยิบแล้วเขาไม่หยิบไงแบนเขาแบนทิ้งด้วยซ้ำแบนทิ้งไม่ให้ใครเล่นนะครับมาดูไหมว่าใครเขาเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวมีกราฟิกขึ้นบอกมีกราฟิกขึ้นบอกนะอย่าทรมานตัวเองนะครับก็เป็นเซฟิล่าครั้งแรกของไชน่านะฮะสำหรับเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ทำได้ดีด้วยใช่นะครับเซฟิล่านี่เทียร์สูงจริงนะในโกลบอลแบนพิกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมที่5กันสักครู่นี้มีเกมที่5แล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะIt's Van Helsing timeFace the mighty Lulu. Relax, we will be just fine. We shall fight together on the battlefield.暌违已久的世界舞台，这一次我们会让全世界看到 TPE 赛区的力量。ก็จากการแข่งขันที่ผ่านมาเราชนะเพียง9ครั้ง
มันก็แสดงให้เห็นว่าฟอร์มของทีมเรากำลังดีอยู่ผมก็올라올지는모르겠지만아마이제올라오는팀한테는이제깜짝놀라게해드리겠습니다ไม่ว่าทีมต่อไปจะเป็นใครพวกเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้แล้วแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด우리는끝까지싸울것입니다경기에서는형동생없다전쟁에는형동생이없습니다เราจะแบกรับเกียรติยศของประเทศไทยไว้บนบ่าเติมมุ่นยันอยู่ đến đất nước của mình chúng tôi sẽ đem vinh quang về cho tổ quốc trong tất cả những trận đấu sắp tới Going to the American side 13-14 to nil in the kill feed and save You guys are overestimating yourself. AWC has no underdog. 中国有句古话，知己知彼，百战不殆。而你们就缺少这些。những kẻ muốn đội được vương miện là những kẻ phải chịu được sức nặng của nó. Team Flash đã sẵn sàng thắp sáng sân khấu đêm chung kết.Be distracted. That will be game number two. Chinese Taipei. 卫冕之路，我们已经迈出了第一步。我们会让你们再次成为世界冠军的粉丝。đối đầu với đội tuyển Trung Quốc không hề khó khi mà người chơi đường giữa của họ chỉ chơi được mỗi Tulen.và các lựa chọn khác thì hoàn toàn vô dụng. Agassi của chúng tôi thừa sức có thể quét sạch đường giữa của đối thủ chỉ với Liliana. 我的英雄值深不见底，等真的比赛的时候，你们就会知道谁才是真的东单之王。我们就是初生牛犊不怕虎。中国有句俗语叫“乱拳打死老师傅”。Đại cao thủ ấy hả? Nghe như là đang nói về tôi nhỉ? Ngoan ngoãn đi cậu bé, nếu không Thiên lại cam nát đường giữa cho chết không kịp ngáp bây giờ. 我们杨哥制霸野区，加上我中野联动。ยังไม่จบครับครับยังมีลมหายใจอยู่ฮะชัยหน้าของเราฮะยังได้ไปต่อเข้าสู่ Arena of Valor World Cup 2019นะฮะปลุกตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้อะไรเล่นมายากลเนี่ยอ๋อนึกว่าสกอร์โอ้โหเราแม่แครี่เริ่มเหลือน้อยละใช่นะฮะตอนนี้นี่หายไปแล้วฝั่งละ20ตัวอื้อหือ20ตัวที่หายไปตอนนี้นี่บอกเลยว่าจะเจออะไรแปลกๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วและดูทรงแล้วอาจจะเข้าทางไชน่ามากกว่าด้วยไชน่าบอกเอาเลยไม่มีแครี่นี่ชอบนะครับสิ่งที่ขาดไปสำหรับเวียดนามในการเลยเมื่อกี้คือ DPS Damage Per Second หลังจากที่ใช้สกิลจบแล้วไม่มีดาเมจต่อเนื่องแรกๆเหมือนสวยนะแรกๆเหมือนมาจ้าทำได้นะจ่ายเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจบสกอร์การฆ่าไม่ได้แล้วก็ขึ้นบ้านไม่ได้บวกกับทางด้านของ Wonder Woman เองเข้าไม่สุดเข้าสุดไม่ได้ใช่แล้วแบบตอนแรกก็ไม่ได้คมขนาดตอนที่แบบเรียกว่าพังเกมให้ขาดได้ใช่ทำให้เขายื้อไปถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นซีเนียร์อ่ะก็เห็นอยู่ว่าตอนแรกก็โดนกดตอนแรกแบบกดบิดเลยเล่นเท่เลยแต่ว่าผู้ป่วยติดเล่นเลยใช่แต่พอแบบเข้าทีมไฟท์เริ่มทนได้เริ่มมีเลือดเยอะคือมันเป็นพาสซีฟของมันยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงโอ้โหแล้วบวกกับ3ประสานนะฮะแอนเนตได้เลือดเซฟิล่าได้เลือดนะครับเซเนียลลงมาอึดอีกได้เลือดอีกโอ้โหเอาไม่ลงเลยคราวนี้เอาไม่ลงเลยนะครับอาจจะได้เห็นตัวยิงประหลาดๆหน่อยไหมตัวอะไรสลิมอะสลิมเหรอมีอะไรอีกโมเลนย้อนย้อนย้อนโมเลนนะโมเลนได้นะขายลิ้นได้นะนะครับก็เท่าที่ลิสต์อยู่ตอนนี้นี่ก็หายกันเยอะแต่ว่าตัวที่ยังไม่ได้โผล่มาให้เห็นอันนี้ครับนี่นี่ดูเลยดูเลยหน้าจอนี่ฮะดูตามตำแหน่งเลยนะฮะครับนะฮะถ้าดูแบบง่ายๆเนี่ยเวียดนามไอการ์ดครับท็อปเลนหรือว่าเลนดาร์คเลเยอร์นี่เลนดาร์คเลเยอร์นะฮะโอ้ใช้ทับเทียมใช่ยังเหลือโอเมนนะยังไม่ได้ใช้นะครับส่วนตัวป่านะครับก็ยังค่อนข้างเปิดกว้างอยู่เวียดนามไวการ์ดยังมีตัวปิดอย่างจะพวกแบบมูราดคิวเลนคลิกแนกอ้าวเนี่ยไปแล้วซึ่งเหมือนเลนข้างนะครับของไชน่าเนี่ยยังเหลือกว้างกว่านะครับใช่นะเพราะว่าเขาใช้ไปเป็นซูเปอร์แมนเอมิลี่นะครับไวโอเลตแล้วก็เฟนิกไชน่าเองยังไม่ได้ใช้ลินดิสด้วยนะครับเท่ากับว่าทางด้านของวินามการเองน่าจะแบลินดิสตัวหนึ่งแน่ๆแล้วนะครับครับผมส่วนทั้งคู่ใช้ทูเรนไปแล้วครับตัวท็อปเทียร์ครับแต่ฝั่งของวินามการยังไม่ได้ใช้เอลสูนะ
ก็ยังมีทางเลือกอยู่นะครับครับนะฮะแต่เอลสุโดนแบนแล้วครับนะฮะเรียบร้อยครับนะฮะลินดิสเอลสุฮายาเตะฮะไปหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วโอเมนนี่แหละโอเมนมาโอเมนมาอย่างที่บอกเขายังมีโอเมนลิเตอร์ไหมลิเตอร์ไหมแต่ลิเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ชนะโอเมนขาดนะบางทีก็แพ้โอเมนนะเอาล็อกซี่ไปสู้คิดง่ายๆคิดง่ายๆนะครับเห็นเขาทำกันเห็นเขาทำกันทำตามเขาเอาไปชนกันตัวต่อไปเอาอะไรดีล่ะตัวต่อไปลมมิ่งก็เหลือน้อยนะเฮ้ยลมมิ่งฝั่งชัยนาทใช้ไปยังไม่ค่อยเยอะมากใช่เพราะว่าใช้เทียรองไปนะครับใช้ช้างลัมเบอร์โอ้นาคอนครับโอ้มีแต่จริงไม่ต้องรีบหยิบก็ได้นะเพราะว่าฝั่งธนาเวทนาวิกาใช้ไปแล้วกันโดนแบนในเฟสสองตัวที่3ก็ได้แต่ไม่อยากบอกไม่อยากเปิดไงคาเฟนี่กับบอลดัมคาเฟนี่หลุดครับตัวยิงหลุดครับนะเวทนาวิกาบอกมีตัวยิงแล้วฮะแล้วก็ลมบิ้งก็ท็อปเทียร์เลยครับบาดัมครับนะฮะอลิสนะไม่หยิบตอนนี้ก็น่าจะโดนแบนแล้วครับใช่เพราะตัวเองหยิบตีมี่อันเน็ตไปแล้วนะครับตัวซับก็เหลือเนี่ยเท่านี้แหละครับยังมันก็มีโอ้ไม่ได้โดยหยิบอิฟเน็ตไปแล้วผมลุ้นเปน่าหน่อยนะเพื่อมาฮิวเปน่าตัวชอบตัวชอบซีบีสิบเก่งมากเลยนะเครสครับโอ้ซึ่งเคสเองคาเฟนี่ก็ไม่ชอบนะครับมาดันเนอะมาดันไปเฟอร์เรนติโน่ฮะดิฟครับดิฟเปลี่ยนไปเรื่อยฮะเพราะว่าเลนจะดาร์คเซเยอร์กาหยิบเอมิลี่นะฮะครับ หยิบเอมิลี่หยิบไวโอเลตครับหยิบฟินิกซ์ไปครับซูเปอร์แมนนักดาบทั้งหลายแหละแทบจะไม่ยุ่งเลยฮะยุ่งมุ่งมั่นกับนักเตะ แกหยิบไม่สนเมตาแล้วครับแล้วตายแกแล้วล็อกครับเฟอร์เรนติโน่ไปที่เรียบร้อยนะฮะคำถามครับครับฝึกมาหรือเปล่าครับเฟอร์เรนติโน่ฮะไม่ช้ำเล่นไม่ได้นะครับไม่เป็นไรฮะแต่ชัยนาแบนรูกซะเองฮะเกมเมื่อกี้ครับเล่นเองเห็นพิษสงแล้วบีบอย่างนี้ก็มูราดยังอยู่นะใช่มูราดคลิกเนี่ยคิวเล่นโอ้แบนอลิสเลยครับนะฮะไม่เลือกอลิสกับแบนอลิสทิ้งครับอ้าวครับซับจะเหลืออะไรแต่ว่าซับนี่เขาก็ใช้เทียรองไปเยอะนะใช้ชักนาใช้ลัมเบอร์ไปใช่นะครับตัวเลือกก็น้อยแล้วแหละโรมิงก็เหลืออารามอ่ะแต่เบลดัมอ่ะเอาไปยืนเลนมานะสิตอนนี้เบลดัมถูกแย่งไปแล้วหัวยืนเลนแล้วเจ็บด้วยแต่ถ้าเป็นอารามนี่คาเฟนี่ยิงเพลินเลยนะใช้สิงโตซิมบ้ามูซาซาและสกากดดันปึ๊บแบนโอ้โหแอคซินไปหมดแล้วกาลีก็โดนแบนฮะตอนนี้ได้เลือกก่อนครับใช่น่าจะหยิบตัวอะไรมาอะไรยิงป้อมได้แบนหมดครับย้อนไม่ย้อนมีย้อนอยู่ย้อนกับโมเลนสลิมด้วยนะเพลต้านี่ไงครับนี่เคลียร์เวฟได้เคลียร์เวฟได้แล้วก็ยิงเป็น DPS ได้นะฮะเพต้าโรมมิ่งฮะผู้ถิดไวรัสไงอ๋อผูโอ้แต่ก่อนนี่ผูแล้วพังเลยนะผูแล้วพังเลยน่ารำคาญมากโอ้สโลแล้วกระเด็นไกลด้วยมันไม่เหมือนสโลอ่ะมันแปลกๆอะมันแบบมันเหมือนไหลนิดนึงอ่ะเหมือนเราแหลกอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะตัวสุดท้ายจากเวียดนามไวการ์ดฮะซิวกับซูเปอร์แมนครับเทหมดหน้าตักครับท็อปเทียร์รุ่นๆนะมาแล้วนี่แหละ DPS เนื้อแทงก็มีหน้าครับโอ้ใช่เอาดาเมจจากใครครับตัวช่วงต้นเกมฮะเปต้าตัวเดียวเปต้าชาร์จมีหน้าดึงรวบมาด้วยดาร์คโดมิเนียนก็มีแค่นั้นนะดาเมจบึ้มไงแล้วก็ยิงต่อทุยทุยทุยจริงเวียดนามอเมริกาได้ดาร์ซี่ก็ยังไม่ได้ใช้นะไม่ได้โดนแบนด้วยแต่ไม่สนครับฮีโร่ไม่ค่อยเข้ากันครับเอาไปกระโดดออกมามีหน้าจริงครับมีหน้ามีหน้าจริงครับตาแดงๆเจ้าเดี๋ยวครับเฟลเรนติโน่กับล็อกซี่ฮะใครอยู่ฝั่งไหนครับ
อยู่ด้วยกันหรือเปล่าเอ็นไปเลนบนแล้วฟอร์ดินิโน่ลงล่างขึ้นไปเจอคาเฟนี่ไม่มีหน้าเลี้ยงกับเบาดัมเลี้ยงมาละเอาละจะดูว่าเกมนี้เกมสุดท้ายหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเกมเมื่อกี้นี่เวียดนามไวการ์ดเห็นได้ชัดว่าเล่นลำบากช่วงท้ายเกมครับแล้วทำไม่สำเร็จครับเป็นไชน่าที่คว้าโอกาสตรงนั้นมาได้ครับและมาอยู่ณจุดนี้ครับจะทำให้เขามีกำลังใจขึ้นมาหรือเปล่าคือทางด้านของเวียดนามไวการ์ดเองจะเสียกำลังใจฮะผมว่าแข่งบ้านเขาไม่น่าจะเสียกำลังใจง่ายแต่เมื่อกี้ก็เลือกเล่นมีเงื่อนไขมากเกินไปและดูทุกปากฮะหรือแข่งบ้านเขาอาหารทุกปากนะฮะอย่างคุณไปนี่ลำบากเลยทำไมฮะมีแต่ผักนะฮะเราอ่ะเด็กไม่ดีไม่กินผักไม่แน่หรอกนะเนื้ออาจจะมีแต่คุณหาไม่เจอก็ได้ต้องถามเจ้าถิ่นเนื้อไหมเกมชัยนาเกมเมื่อกี้นี่ก็อดทนฮะอดทนจนสำเร็จครับส่วนเกมนี้ไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าครับเพราะเลือกมาตัวเป็นหาโถมซะเหลือเกินครับเวียดนามไวการ์ดแต่ถ้าเวียดนามไวการ์ดเอาไม่ลงต้องบอกว่าเสียหายหนักนะครับโอ้ฮีโร่ชุดนี้ก็จะเหลือน้อยแล้วฮะน้อยลงน้อยเลยก็จะเหลือเกมสุดท้ายถ้าทางฝั่งของเวียดนามไวการ์ดเกมนี้นะครับเจอไชน่าเนี่ยชนะได้นะครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายในระบบซูเปอร์แบทอีกอย่างนั้นจะไปเกมที่6ก่อนเกมที่6ที่อย่างฮีโร่อย่างน้อยเลยก็ใช่ไงก็เป็นเกมสุดท้ายเพราะว่าเกมที่7ก็จะใช้ normal band pick ซึ่งถ้า normal band pick นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะอาจจะลืมมึนๆแล้วเลือกตัวเอาอันนี้ใช้ได้ซุปเปอร์แมนกลางฮะโอ้ยเหมาะเขามากเลยนี่จะชาร์จเหรอเข้ามาขู่ไว้ก่อนแต่ผมชื่นชอบฮีโร่จังเกิลอย่างทางด้านของราคอร์ดมากกว่าซิลนะครับเพราะว่าผมเป็นคนดวงไม่ดีแหละเล่นลิงยังไม่คิดเลยซิลนี่อ่ะถ้ามีคลิปจะเข้าคลิปหมดจะดูครับปวดมาครับอ้าวครับและพายครับโดนลากมาแบบนี้เรียบร้อยเลยครับเพต้าส่วนเหม่งที่เล่นมีหน้าครับก็คงจะไม่รอดเช่นกันครับเปิดมา 2-0 ได้สวยงามก่อนครับเวียดนามไวการ์ดถูกแบบงงๆด้วยนะครับจะไปกวนเขาถักเล่นเลยครับหน้าของชนะแฟนมาย้ายเล่นแต่กว่าจะถึงน่ะบอกเลยไม่ยิงป้อมนะยิงนกครับมันเพิ่งจะไม่ถึง3นาทียิงป้อมเข้าลำบากยิงไปเถอะนะถ้าเป็นคาเฟนี่เชื่อผมยิงไปเถอะโอ้แล้วออกทีแรกเป็นดูดเลือดเลยนะครับรองเท้าแล้วก็ดูดเลือดเลยยิงสู้ไงมาแบบต่อเนื่องกัดแทกใส่ครับและจะลากกลับครับอากาชิโอ้ดูเดินอิสระกว่าครับเวียดนามไวการ์ดโอ้ดูเดินยิงเป็นเกมยิงเลยฮะล่าปีเอสแมนครับเจอไล่2ตัวฮะยังไม่แคร์โอ้แต่จะได้กลับหรือเปล่าอ้อมไปแล้วครับอากาชิฮะปึ๊บครับตาแดงใส่เชนหยางไป1ทีครับแล้วซิลกระโดดใส่โทนาโดโดนฮีโร่เนื้อเลยไม่เข้าบูบัมสักครั้งเดียวเลยฮะคนดวงดีก็ช่วยไม่ได้บูเลตเข้าไปกดดันใส่ใช้หน้าอีกครั้งนึงครับแล้วเมกครับเจอซูเปอร์แมนปาดเข้าไปโอ้เหมือนการจ่ายฮีโร่ท็อปเทียร์ของเกมนี้จะได้ผลครับเวียดนามไวการ์ดฮะดูทรงเล่นง่ายกว่าเยอะครับอดทนมานานแล้วฮะเจอทนแล้วร้องต่อด้วยไม่อาจจะรับมันต่อไปเอาจบเลยเข้าตอนทุกเลยไหมเข้าตอนทุกไปแล้วหรือเปล่าอะไรเมื่อกี้ตอนทุกเฮ้ยเอาแล้วชมหน้าผู้เล่นดูจากอารมณ์และสีหน้าครับครับนี่ฮะเวียดนามไวการ์ดกับชัยนาครับโอ้เฟลเรนติโน่ครับโตทันหรือเปล่าฮะจะลำบากนะฮะเราต้องบอกว่าเฟลเรนติโน่ตอนนี้ดาเมจนะครับเหลือเฟือนะครับนะฮะรองเท้าเกาะฮะก็เกาะอีก2ชิ้นนะเอามายืนแท้ๆครับแค่ถูพีซแมนฮะต้องยอมชันไหมชันไหมชันไหม
ชัดไหมออมแล้วออมแล้วออมแล้วสายพิสแมนครับเมื่อกี้นัดไม่โดนนะและสกิลสวนทันทีครับโอ้โหทอร์นาโดปุ๊บปั๊บกลางวงครับซูเปอร์แมนนี่ยังไม่มีคาเฟนี่เลยนะฮะโอ้แล้วหูไปครับสวยครับโอป้าฮะยื้อเวลาได้อยู่ครับแต่อากาชิลาก3ลาก3นี่นี่ไงปัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปครับและเรียบร้อยหมดเนี่ยซูเปอร์คอมโบคอมโบในฝันตอนเด็กผมเคยคิดเลยผมเคยคิดเลยอยากทำคอมโบอย่างเงี้ยตอนโตนะฮะให้หันมามองอ่ะคุณเรามีฝันไม่ได้เหรอก็ได้เอ้าที่ทำอย่างสวยเลยนะแต่ช็อตตายแบบนี้มันไม่ใช่82ครับตอนนี้ครับเงินขึ้นนำอยู่เยอะพอสมควรครับแต่ไม่แน่นะพอต้นเกมเกมที่แล้วเวียดนามเวียดนามก็กดดันได้ดีนั่นสิปึ๊บปึ๊บอุ้ยอ้าวอ้าวอันนี้ครับเหมือนจะโดนนะแต่โดนโดนโดนพูลิฟายติดพูลิฟายโดนโดนโดนล้างออกได้ไม่ไปไม่ไปดื้อโอ้ยิงยิงสไลด์และยิงเอาสีฟูดิเดตมาโอ้เคลียร์ทั้งคลิปกดดันทั้งคนเอาแล้วไปเข้าไปกลางวงเขียนไว้ในใจฝากชื่อไว้หน่อยนึกว่าเดธโน้ตโอ้โหและดูจัดเม้นเบสมาครับเชนหยางครับเคลียร์คลิปออกได้ปกป้องป้อมล่างได้อยู่ฮะโอ้แต่อากาชิครับใครก็ได้ตามเขากลับดีเอาและกลับทางเดิมไม่ได้ผู้ติดไวรัสโอ้ทุกอย่างครับเทต้าผักออกฮะและเป็นตัวของซูเปอร์แมนตายลงไปโอป้าเจอเชนหยางเข้ามาแบบออกอินครับแต่เขียนครับไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนตายฟรีเขียนก็ทำบุญมาด้วยอะไรนะโอ้โหคือดับเมจพอครับลงหัวเหมาะเหม่งตลอดโอ้โหแล้วขึ้นเป็นทางด้านของเคิร์ฟแซงตีครับนะฮะคาเฟนี่ครับตอนแรกนึกว่าจะขึ้นเป็นหน้าของโบออฟสล็อตวิ่งวิ่งวิ่งเอาแล้วไม่มีทางเลือกครับต้องยิงดังดูเนี่ยต้องยิงต้องยิงเมื่อกี้ล้างแล้วนะเมื่อกี้ล้างแล้วนะสกิล2ล้างไปแล้วนะโดนพอดาร์กอีกรอบอ่ะมันล้างแค่สโลไงไม่ล้างยั่วยุแล้วครับด้านบนครับฟิโน่ของแฟนนะเดินมาแล้วครับมุ่งมั่นหมายมั่นเฮ้ยเถียงด้วยเถียงด้วยเถียงนี่เถียงอยู่คนเดียวด้วยไม่ต้องกังวลว่าจะลงคลิปเรียบร้อยครับปานเฮ้ยลากซูเปอร์แมนมาแบบนี้ครับกดสปีดโอ้ยโดนดาร์กโดมิเนียนครับวิ่งไม่ออกเข้าไปย้ำจะหนีเอาไปแล้วผ่าพามแต่ว่าก็ยังโดนตามจากเชนหยางอยู่แต่ทรงก็เริ่มมาเหมือนกันนะชัยนาธน่ะต่อจังหวะดีฮะเยสแมนครับได้เหล่าทาวเวอร์ฟรีฮะ12ต่อ5ครับตอนนี้ไปทำไปเรื่องไปได้ไปต่อครับเอ็นเดินมาเจอเอราจับแล้วครับพยายามจะรุมกดพูลิฟายครับหนีเอาตัวรอดครับแต่ว่ายังโดนดึงด้วยดังโดมิเนียนครับในขณะที่เขียนครับทำได้ค่าคืนฮะโอ้ได้2ตัวอยู่ครับแต่ไม่สามารถปกป้องเพื่อนอย่างเอราได้ทำสวยแล้วนะครับแต่ว่าบุญเก่าของเขียนแล้วครับดาเมจมันพอตรงกลางครับโอ้โดนดึงมาแบบนี้ครับไปลำบากครับฟันแม่ถ้าเดเรนเบสเจอกับจอร์แดนดูเอลก็สูสีนะครับอันนี้มัน3ครับมัน3คนนะล็อกซี่ของเอ็นมาครับเนี่ยครับเอาไฟเคลียร์นี่ไงจะเคลียร์ใช่ไหมออกมานี่ออกมานี่อยากออกมาเคลียร์ก็ออกมาแต่ก็รักษาทาวเวอร์ไว้ได้ครับไปถึงเรดบัฟหรือเปล่าครับอากาชิครับขึ้นไปที่เลนบนนะตีกันปวดเปี้ยปวดเปี้ยครับเดี๋ยวล่ามาฮะโอ้ตายครับไม่น่าจะได้ดีนชาร์จง่ายๆเลยฮะเพต้าเกมนี้ยืนเป็นเป้าหนึ่งไม่ใช่เรื่องดีแต่ว่าทางด้านของนาคอร์ดนะฮะชินหยางเองก็ยังได้สปีดพุชอยู่ครับเงินใกล้เคียงนะครับแต่ละตำแหน่งเงินที่มีโดดๆเลยจะเป็นซิลใครโดดเด่นมากเลยใครครับเบาดั้มครับของอกป้าฆ่าไป5ตัวแล้วนะโอ้โหครับ509ฮะใช่เช่นอย่างครับเมื่อกี้ไม่ได้แอบตายแต่โดนดักเอ้าแล้วอกป้าครับดูครับไวฟิสั้น1ครับแล้วกระโดดชาร์จไปอีก1ครับทำให้เอ็นต้องยืนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวและเดียวดายอยู่ด้านหลังครับและไอร่า
โอ้ช่วยยิงมาเพียสแมนครับดืนตอนนี้นี่ตำแหน่งโพซิชันของเวียดนามไบการ์ดดูดีมากครับและขึ้นด้านบนต่อทันทีคีปเข้าครับพอดีเก็บป้อมได้ซาบ้านให้ตายเถอะครับอากาชินี่ผู้เล่นเลนกลางเหรอครับเป็นซูเปอร์แมนคล่องมากครับฝึกมาครับเอล่านี่อ้าวเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่ครับจังหวะเมื่อกี้นี่อาชีบอกว่าจะเข้ามาทำไมผลักออกไปก่อนชาร์จโดนครับอาชีครับลดไปข้อเดียวฮะ The Great Dragon has been summoned มาถึงหน้ามังกรเอาจริงแล้วถึงแม้ว่าจะมีนาคอตแต่ก็โอ้โหอาชีแรงมากครับมีนาคอร์ดก็ยิงแต่สปิดพุทธยานะครับเพราะอีกฝั่งนึงเป็นโอเมนนะครับปึ๊บโอ้ยจะใช้ตาแดงแต่ว่าโดนทำให้เครื่องตกก่อนนะฮะซูเปอร์แมนปูจีเดทมาแล้วตึ๊บ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 ตักฝานครับโดนถูกไว้ฮะดูเวนเฮนเดอร์ครับจากหน้าของทีดูว่าอาชีไผ่ไผ่ไม่ได้ครับมาพร้อมกับเบรกมอนสเตอร์และเหม่งครับจะพยายามออกมาดึงครับเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วจะได้ดึงใครไหมเนี่ยแฟนต้องเข้าแล้วฝานครับเข้ามากลางวงเลยฮะเรียบร้อยหายเร็วมากครับสำหรับฝานครับและป้อมด้านล่างแตกครับเวียดนามไวการ์ดถูกต่อครับไม่ถอยกลับใดๆทั้งสิ้นเก็บไปแล้ว2เก็บไปแล้ว3ครับและเหม่งครับดึงด้วยดาร์คโดมิเนียนครับพยายามจะยื้อไว้ครับและเหลือเพียงแค่คนเดียวครับเพียสแมนก็ดันข้างบนมาด้วยครับมาถึง2ทางด้วยกันและไม่มีใครกันบ้านแล้วครับสำหรับไชน่าเป็นที่ชี้ชัดแล้วนะครับว่าทีมที่จะไปเจอกับไชนีสไทเปได้แก่เวียดนามไวการ์ดครับในรอบเซมิไฟแนลนะฮะแม่พลาดไปเกมเดียวนะครับนี่ขอทักมือหน่อยต่อยกันด้วยทักมืออีกทีนึงรอบหน้านี่ของจริงแล้วนะดูครับเมื่อกี้ดูครับมันต่างจากจักรวาลเราตรงไหนทุกตรงเลยฮะชมหน้าที่จะไปเจอกับไชนีสไทเปทีมไร้พ่ายนะตอนนี้นะฮะครับเวียดนามไวการ์ดวันนี้ก็ทำผลงานได้ดีนะครับครับต้องไปดูครับว่าตอนเจอกับทางด้านของไชนีสไทเปเองจะต่อก่อนได้เต็มที่หรือเปล่าพลาไปเกม3เกม4อะไรพวกนี้ฮะต่อเป็นทีมไร้พ่ายครับภูฮีโร่ในการเล่นก็จำกัดเหมือนกันแต่อย่างเป็นไอรินะตามเป็นไอรินะกับทางหน้าวูคองนะเปิดมาเอาจริงๆแบบไล่พ่ายมาแบบนี้ก็มันก็กดดันตัวเองอย่างหนึ่งนะดูโอป้า5015ไม่แปลกใจอ่ะเป็นทั้งโรมมิ่งทั้งนักฆ่าแต่เกมเนี้ยผมว่าเด่นจริงอะอาคาชินะครับเข้ามาตาแดงปืดปืดใช่ไหมส่วนทางด้านของไชน่าเนี่ยเกมเนี้ยผมตกใจกับมีน่านะคิดว่ามีน่าจะทำหน้าที่ได้น้อยกว่านี้ครับครับแต่เล่นดีมากนะหลายจังหวะเลยที่คอสวยใช่คือดึงไว้ไม่ให้เขาไปและฆ่าได้แต่มันก็เป็นจังหวะแบบทีมไฟเล็กๆไม่ใช่ทีมไฟใหญ่ขนาดนั้นใช่ครับไอจังหวะฆ่าได้ใช่ครับแต่เขามาซ้อนครับโดนฆ่านะฮะฆาตกรรมหมู่ด้วยครับนี่ฮะก็อย่างที่เห็นบนหน้าจอเลยนะครับครับนี้นี่เป็นไชน่าที่กลับบ้านแล้วนะครับเนี่ยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้และ MVP ใช้คำว่าออกสู่การแข่งขันคุณอ๋อตกรอบไม่ดีไม่ดีนี่ครับโอป้าโอป้าครับดาเมจ 55% แต่ค่า5ตัวนะครับครับนะไม่รู้ว่าตีล้านหรือกระดกล้านนะฮะโบกไปเรื่อยใครอยู่ใกล้ๆก็โบกให้หมดโอ้ครับ MVP ของเกมสุดท้ายนะครับเวียดนามไวการ์ดครับก็เจอกับไชนีสไทเปซึ่งจะเป็นงานหนักแหละเพราะว่าตอนนี้ไชนีสไทเปยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังไม่มียังไม่มีรอยสะกิดเลยครับยังไม่มีบาดแผลครับใช้คำว่ารอยข่วนยังหายากเลยฮะรอยขุนแมวครับพูดตามตรงนะซึ่งอารีนาออฟวอลเลอร์เวิลด์คัพ2019นะครับก็ยังไม่ได้จบแค่เพียงวันนี้นะครับพรุ่งนี้เรียกว่า
ทั้งสองคู่อ่ะโอ้โหน่าดูมากสายเลือดนะฮะใครจะผ่านเข้าไปเจอกับใครครับระหว่างไทยแลนด์เจอกับไทยแลนด์ไวการ์ดกันเองฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นเวียดนามเจอกับชนิดไทเปไวการ์ดโอ้โหคู่นี้ก็เดือดนะเดือดทั้งสองคู่ถูกต้องนะครับเริ่มบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงตรงนะครับให้ดูทรงเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะยาวนานพรุ่งนี้ผมว่าไม่น่าจะ4-0-4-1อย่างเงี้ยพรุ่งนี้ยังแข่งในระบบ Best of 7นะครับยังเรียกว่าผมสงสัยมากเลยแกมไฟนอล Best of อะไร Best of 9มั้ยล่ะ Best of 7เหมือนกัน7ใช่มั้ย7เหมือนกันนึกว่าไป9ถ้าเป็น Best of 9เนี่ยเป็นเกมสายไฟเตอร์ล่ะเท่าที่ผมเห็นนะนะฮะมาดูกันนะฮะว่าพรุ่งนี้จะเป็น2ทีมสุดท้ายใครจะได้เข้ารอบเซมิไฟนอลครับวันนี้ก็เป็นนะครับชนิดไทเปนะครับกับทางฝั่งของเวียดนามไวการ์ดก็ไม่ผิดโผไม่ใช้คำนี้นะครับนะฮะแต่พรุ่งนี้นี่สิพรุ่งนี้คู่แรกเนี่ยเราบอกเลยว่าเราฟันไม่ได้ส่วนคู่ที่สองเนี่ยเดือดปัดเลยใช่เวียดนามกับชนิดไทเปไวการ์ดฮะนะครับไม่รู้ว่าเจ้าภาพชุดใหญ่จะเข้าไปหรือเปล่า หรือชนิดไทเปจะเข้าไป2ทีมเลยโอ้โหนั่งลุ้นกันมานั่งลุ้นกันแต่อย่างที่บอกนะลองติดตามคอมมูนิตี้ดูครับจะมีการเหมือนจัดนะเรียกว่าสถานที่นะ